แล้วก็เมื่อวานผมย้อนดูคอมเมนต์แล้วนะเรื่องปิดเปิร์กนะครับบางก็สงสัยว่าปิดทำไมนู่นนี่นั่นแต่หลายคนรู้สึกว่าน่าจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเข้าน้ำนะครับใช้เหมือนจะได้นั่งดูยาวๆตัวปิดเปิร์กนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยตอนช่วงท้ายเนาะให้คุณผู้ชมได้เดากันไปก่อนครับหลายท่านเมื่อวานคนดูนี่คือรู้ด้วยนะครับดูจนรู้ไปแล้วอ่ะว่าเฮ้ยเปิร์กนี้แน่นอนเลยเงี้ยเอ้ยเริ่มเก่งเริ่มเก่งดีมากเลยครับผมขอบคุณกันดนัยด้วยขอบคุณมากครับ49เดือนดอสซิล่าขอบคุณต้นด้วยครับแล้วก็ขอบคุณโฮสต์จากลาปิสด้วยนะครับโอเคมาแล้วครับเกมแรกในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการ Hashtag Indie Dead by Daylight Pro League ซีซั่นที่1ครับผมเปิดสนามวันนี้ครับด้วยทีม Isolation นะครับเจอกับ Reborn ครับเกมแรกก็จะเป็น Isolation ครับรับบทเป็นคิลเลอร์ก่อนเจอเซอร์ของ Reborn ครับเมื่อวาน Isolation เนี่ยได้คะแนนมาแล้วนะคุณผู้ชมเจอกับ Reborn 1แต้มตอนนี้นี่เป็นเกมที่2ครับเดี๋ยวลองดูครับว่า Reborn จะขอคะแนนได้หรือเปล่าครับผมโอเคลุยด่านคุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูของมาดูเรื่องเปิร์กตอนนี้ก็ถูกต้องนะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเซอร์โอ้โอเคเล่นตัวนี้ซะด้วยลืมอันนี้ตัวเดอะพิกเป็นพิกงั้นเหรอใช่เลยไม่ได้ใส่แอดออนแดงนะครับก็เปิร์กจัดเต็มกันไปเดี๋ยวลองดูครับโอ้โหเริ่มซ่อมเลยว่ะที่ My Boss นะฮะเล่นเป็นเมคครับตรงนี้อาทอริอัสครับวิ่งฉีกออกมาแล้วโลติกสตรอมว่าไงพยายามจะมองๆอยู่ครับพยายามจะมองๆอยู่นะฮะยังไม่เจอเลยครับคุณไกลเหลือเกินครับคิลเลอร์แล้วเหมือนจะเจอแล้วฮะแต่เสียวแฟนเองได้มาว้าวได้มาเป็นกุญแจซะด้วยครับผมกุญแจชมพูกุญแจโอ้โหมาตี้นี่ผมต้องเลื่อนจอให้เลยขอบคุณโดเนทด้วยมาตี้โดเนท 1,000 ว่ะมีแบ่งโดเนทมาด้วยเดี๋ยวนี้เขารวยแล้วรายนั้นนะครับมาตี้น้องเขาน่ารักมากนะแต่ก็กวนไม่ใช่เล่นเลยนะครับสำหรับน้องคนนี้ขอบคุณมาตี้ด้วยนะมีโดเนทมาครับผมเฮ้ยยังไม่เจอใครเลยเนี่ยซอมอยู่ครับเสียแฟแล้วเออจับมาเจอโดนตีไปก่อนแล้วครับลุงบิลขอจับเป็นมุมของเซอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามุมคิลเลอร์หลายท่านฟีดแบ็กบอกว่ามันมึนหัวนะครับดูมุมเซอร์แล้วกันครับเอาแล้วฮะโลติกเองวิ่งฉีกมาตรงนี้มีไม้แต่ทันหรือเปล่าครับเนี่ยทันยังทันอยู่ครับรีบวางไม้เลยแล้วกันครับคิลเลอร์พังไม้กันไปเฮ้ยเล่นที่เดิมเหรอด้านขวามีแมสเป็นหน้าต่างตัวแอลเท่านั้นเล่นยากนะแอลทีจุกได้อยู่ครับพอที่จะจุกได้อยู่ครับผมตรงนี้โอ้แล้วไม่มีตายยากซะด้วยครับหน้าต่างข้างหน้ากระโดดทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันยังไงคิลเลอร์ดักรอผู้ไม่ต้องแล้วฮะคิลเลอร์มาตีเต็มหลังครับทันด้วยครับใส่หมวกไปก่อนเลยแล้วกันยังไม่เสร็จสักเครื่องนะฮะตอนนี้เราพูดปุ๊บเสร็จปั๊บทันทีฮะรีบอร์นครับได้มาแล้ว1เครื่องครับได้ของดีซะด้วยนะเสือฟันได้เป็นกุญแจสีชมพูอาจจะได้เห็นช็อตอาจจะได้เห็นช็อตออกลุ้นกุญแจชมพูก็เปิดนานหน่อยครับกุญแจมันเปิดแป๊บนี่ปั่นแยกด้วยดูดิไม่ได้ไม่แน่ใจว่ากี่วิแล้วนะฮะสวย1เครื่องครับได้มาแล้วเฮ้ยยืนจูบคิลเลอร์บั๊กอีกแล้วนะครับผมบั๊กตอนนี้ตามครับตามทางด้านของตัวไวครับเสียงมาครับหมุนวนมามีไม้ด้านในใช้ไม้หนึ่งครับรอวางเลยไม้แล้ววางเลยแล้วกันคิลเลอร์อยู่นี่เราจะกระโดดตามหลังครับโดนคิลเลอร์ตีไหมฮะคิลเลอร์ตีไม่โดนครับผมมีเปิร์กพิเศษอันหนึ่งครับจังหวะกระโดดแล้วเพิ่มความไวขึ้นมาครับฉีกออกมาได้ก่อนคิลเลอร์ยังตามอยู่ครับตามเดวายเดวายพิมมองหลังแล้วตอนนี้ไม่มีคนตามแล้วครับสวยมากอะในตอนแกล้งเพื่อนนะฮะโทริสเองฟอมยาวๆครับซ่อมยาวๆเขาเสียเวลาหาตอนต้นเกมนานเมื่อกี้ฝากแฮชแท็กให้ทางฝั่งมาร์ตี้ทันไม่ได้ขอบคุณบิดด้วยครับผมถ้าบางช่วงไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยครับที่มาโดเนทมาซับมาบิดให้ตอนช่วงภาคอยู่ๆก็เดินมามอบเจอกับไมค์บอสก่อนครับติโอ้เฮ้ยยังไงครับเนี่ยไม่หวานอย่างเข้มเลยฮะเออจริงๆคิลเลอร์ทีมมีเขาเข้มนะเกินไปหรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ครับไล่มาเต็มหลังครับจะขวายังไงเอาไปได้ครับสวยเลยครับผมตรงนี้มีวางไม้ไปก่อนแล้วกันเงินเสียวพักน่าจะมีเดี๋ยวนี้ฆ่าเพื่อนมาเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยครับ
ทัวร์นาเมนต์ตอนมีนาตัวนี้ผมบัฟขึ้นมาให้โมรี2เนี่ยปั่นอีกเครื่องนึงอ่ะหลุมมาเลยลงหลุมแบบตัวเดียวแล้วหลอมหลอมรีบอนปรับตัวพลิกนะฮะหลอมหลอมตัวยื้อดีๆตัวนึงโอ้สบายเร็วคือถ้าเขาไม่มาเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วต้องระวังนิดนึงครับผมมันจะนับเวลาได้นะครับเมียมจะมองดูอยู่ครับตรงนี้มีกล่องนะฮะจะถ้าจะไว้ถ่วงเวลาได้นะครับเนี่ยมันมาว่ะจริงๆผมว่าได้กุญแจอันเดียวนี่ซ่อมต่อเลยครับใช่ไม่ต้องรอแล้วนะฮะไม่รอเลยเอาไม่เสร็จเอาไม่เสร็จตอนนี้อัลเทเรียสเสือฟันไปเปิดหากล่องด้านล่างครับไม่บอสต้องจูงให้นานที่สุดไล่อยู่ครับโดนตีเต็มหลังครับรอบนี้มีไม้ข้างหน้าแต่ฉีกก่อนดีกว่าครับจังหวะโดนตีมันจะเพิ่มมูฟสปีดมานิดนึงนะฮะทำให้ฉีกไปถูกต้องแล้วตีต่อได้ยากนั่นเองยังไม่จบครับยังไม่จบครับตอนนี้มีสองเครื่องนะฮะมีคนซ่อมแค่เครื่องโอ้โหไม่มีไม้คิลเลอร์ยังไล่ไม้บอสอยู่ครับมาเต็มหลังจังหวะนี้สวยแล้วเรียบร้อยไม่มีหลุมมาแล้วซะด้วยครับนี่เป็นเปิร์กแบบไลวิ่งไลวิ่งไม่ดีเลยนะซ่อมเสร็จไปแล้วเหลือเครื่องเดียวครับรีบอร์นถ้าเป็นจานเจจังหวะนี้เจอไม้รัวๆครับวิ่งไปไหนก็เจอไม้หาหลุมเลยหาหลุมหาหลุมขวาอยู่โอกาสรอดสามสูงนี่ไม่เห็นอยู่แล้วครับคิลเลอร์โอ้โหแล้วแขวนกลางแมปด้วยไงคือถ้าหลุมอยู่ใกล้ๆเนี่ยได้เลยนะเปิดอีกกล่องนึงได้อะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เปิดกล่องที่เบสเมนต์นะครับเดี๋ยวจะดูให้ฮะอัลเทเรสเองเล่นในบ้านเล็กก่อนแล้วกันครับมุมนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงคิลเลอร์ครับได้ยินเสียงคิลเลอร์น่าจะวนๆอยู่ครับเครื่องอยู่ตรงไหนบ้างครับเนี่ยเดินหาลมแล้วดูก้มหน้าต่ำเลยพยายามจะหาท่อแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่อเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับคุณผู้ชมยังไม่เปิดท่อมาเฉยๆอัลเทเรสครับเสียงอยู่บริเวณนี้ยังครับยังหาท่ออยู่ครับเสือแฟนจริงๆไมบอสนี่หลุดออกมามีคนช่วยไม่ได้มีเปิร์กเอาตัวรอดด้วยแฮะเดี๋ยวลองดูจะทำยังไงกันต่อครับอาร์ทูริอัสเองครับวิ่งฉีกมาแล้วนะฮะเล่นแบบสายซ่อมเลยนะเนี่ยวันนี้แมปเนี่ยผมเคยหาหลุมเป็น10นาทีอะทีมจะบอกให้ทีมรีบอร์นนะฮะซ่อมไวมากเลยครับยังไงดีครับเหมือนอยากจะช่วยนะฮะยังไม่เจอหลุมนะจริงๆกำลังจะสเตจ2ออกสเตจ2ไปแล้วเรียบร้อยสเตจ2ไปแล้วด้วยครับแย่แล้วรอด2หรือเปล่าแล้วยังไม่เจอด้วยครับคุณผู้ชมอย่าไปโลภอย่าไปโลภอยู่ในนี้เหรอผมว่าน่าจะเอผมไม่เคยเจอหลุมในนี้เหมือนกันครับตอนนั้นที่ผมเจออ่ะมันอยู่ข้างกองฟางเลยเว้ยหาอยู่เลยครับกลางข้างหอยจ้อบักอยู่เลยเนี่ยเอาไงเนี่ยไม่เจอหาอยู่เลยหาไม่เจอหายแล้วตอนนี้คือดวงดีนั่นได้กุญแจให้ไมบอสสเปซบาร์ไปรัวๆครับอัลเทเรียสสมมติว่าคิลเลอร์น่าจะวนๆอยู่ใกล้ๆไมบอสนี่แหละฮะโอ้โหเวลามันเจอแล้วว่ะเจอแล้วครับใกล้ด้วยด้วยครับวนไปวนมาแล้วเจอแล้วต้องช่วยแล้วเอาแล้วช่วยแล้วฮะต้องช่วยแล้วฮะเอาไอดีครับรอสามรอสามน่าเล่นไงเสือฟันมาเดินจังหวะนี้น่าเล่นฮะโดนไล่แล้วฮะตอนนี้แม่งบักคิลเลอร์ไปแล้วครับถ้าโดนตีคิลเลอร์จะหายบักนะครับเอาไงต่อดีครับแฟมต้องแฟมเท่านั้นยังครับยังหามุมแล้วเนี่ยโดนตีไปแล้วโอ้โหดาวไว้ขอรอด2ดีกว่าครับผมถ้าดาวไว้ไปรอได้2ดีกว่าครับลงหลุมครับเรียบร้อยรอด2เสียได้อ่ะอย่างที่บอกครับว่าคิลเลอร์เมื่อกี้ถึงแม้ว่าเราจะบั๊กนี่ก็พอเดาได้ครับว่าโซนตรงนั้นแน่นอนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเครื่องที่เหลือนะแต่ดีแล้วเล่นเซฟไปเครื่องที่เหลือมันแต่มันน่าเอามากอ่ะคือมันใกล้หลุมมากครับก็โชคดีด้วยครับได้กุญแจครับผมแต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะช่วยไม่ไม่มีบอร์โรทามฮะไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีเปิร์กช่วยโอกาสล้มโอกาสตายก็มีไม่เฉลยตอนช่วงท้ายนะครับนี่ฮะคือแต่ละคนเนี่ยซ่อมทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิไม่ได้มีเปิร์กช่วยครับตอนนี้ก็ถ้าเจ็บแล้วซ่อมไวนะครับนี่ก็มีถ้าอยู่ด้วยกันจะซ่อมไม่บอสนี่คอมโบแบบซ่อมเลยนี่น้อยมากๆเลยครับสำหรับทางด้านทีมรีบอร์นมีเปลี่ยนเปิร์กกันนิดนึงนะเน้นซ่อมแล้วเกมนี้ถือว่าซ่อมได้ไวเลยทีเดียวครับจานเจขั้นแรกดูดไม้ขั้น2ดูดหลุมครับผมแล้วประเด็นสวัสดีนะครับใครเข้ามาสวัสดีนะภูมาด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากเอาละผ่านเกมแรกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะสลับเป็นทางด้านรีบอร์นคิลเลอร์บ้างครับขอบคุณฟอลโล่ครับยินดีต้อนรับครับผมอ๋อ240ผมเริ่มคุ้นๆชื่อพวกคิลเลอร์พวกอะไรแล้วโอ้ฟันบักคิลเลอร์มาดูบ่อยๆเข้านะลำบากเลยฮะผมยังไม่เข้าใจว่ามันบักได้ยังไงนะเดี๋ยวผมลองเทสแบบใหม่ดูเพราะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะเราจับ
จอคิลเลอร์หรือเซอร์คนนั้นตอนที่เขากำลังจะแขวนพอดีครับพอแขวนพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยบั๊กแบบนั้นเลยฮะโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนไหนโดนแขวนผมลองเปลี่ยนจอไปจับคนอื่นดูแล้วกันนะสวัสดีค่ะว่ามันจะแก้ได้หรือเปล่านะครับคือเมื่อกี้เนี่ยมันบั๊กว่ายืนชิดเจอฝั่งนี้ปั่นไฟเด็ดมากบอกเลยน่าจะวนๆแฟมด้วยนะทีมนี้ทีมเนี้ยเพราะว่าเซอร์เองมีอัทเทอริอัสที่รอจะช่วยถึงเวลาแฟมแล้วแฟมจัดช่วยอยู่นานแล้วที่บ้านเล็กอ่ะแล้วกลายเป็นแบบมันช่วยไม่ได้จริงๆแสดงว่าคิลเลอร์น่าจะวนๆแถวนั้นแหละคือช็อตเมื่อกี้ผมว่าต้องวิ่งเข้าไปหลุมเลยไหมคือมันโดนตีแน่ๆคนนึงอ่ะไอคนโดนตีอ่ะต้องวิ่งฉีกไปทางหลุมเลยเรื่องคิลเลอร์โซนมันเป็นอีกคนนึงก็ดึงแล้วครับดึงเสร็จแล้วถ้าเกิดคิลเลอร์มันมาตีสามได้ก็ลงสองอยู่ดีคือยังไงมันก็รอดสองอยู่แล้วช็อตเมื่อกี้เฮ้ยทูแถบตายเลยยังไงมันก็รอดสองอยู่แล้วแต่ละคนมันจะมีแบบจังหวะทุกดีๆอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคิลเลอร์ไปนั่งไล่ด้วยแต่ถ้าได้3อ่ะปัญหาแน่นอนสวยสวยเลยมันจะเสียเวลาแล้วจะเก็บใครไม่ได้เลยครับคือหลุมมันอยู่ใกล้คือถ้าหลุมอยู่ไกลไม่น่าเล่นครับเมื่อกี้มันออกก่อนการรอดยากแรกเลยนะครับว่ามันไม่เหมือนกันนะฮะเล่นธรรมดาโอเคแหละอาจจะเห็นคิลเลอร์แบบไม่ได้เฝ้าอะไรอยู่แล้วนะก็คือเดินวนไปเรื่อยๆเลยนะครับแขวนปุ๊บไล่ฆ่าต่อแขวนปุ๊บไล่ฆ่าต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี่ผมว่าจะเป็นการโซนมากขอบคุณคุณแพลวลินลินนะครับผมสำหรับการซัพพอร์ตในเดือนแรกครับขอบคุณมากมากครับหาฮุกดีๆนะฮะถูกหรือเปล่าผิดขอโทษด้วยนะครับฮุกนั้นเนี่ยใกล้ใช่ถ้ารอสามาอีกทีมเล่นยากเลยโซนได้2อย่างคิลเลอร์ทางฝั่งของดรีบอลเนี่ยเล่นยากมากเซอร์ที่นอนอยู่คนนี้นี่ก็ยากนะ2คนเนี่ยมันก็เลยทำให้สบายๆเลยครับดวงดีได้กุญแจคือแบบสุดๆแล้วแต่หาหลุมโคตรนานเลยเนาะวนทั้งแมปอะสุดท้ายมันอยู่โคตรใกล้เลยครับขอบคุณนะครับคุณซับด้วยนะครับผมก็เลยงงๆตั้งแต่ตอนแข่งทัวร์ออนไลน์เดือนมีนาแล้วนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ทำอะไรกับคิลเลอร์เฝ้าหน่อยเหรอมันก็ไม่ได้ห้ามอะไรอ่านถูกแล้วค่ะโอเคเคยมีข่าวเหมือนกันนะเคยมีข่าวของตัวเกมครับ Dead by Daylight ผู้พัฒนาบอกว่าอาจจะหาเปิร์กให้เซอร์นะฮะสามารถที่จะสตันคิลเลอร์ที่ยืนใกล้ๆได้นะครับแต่สุดท้ายยังไม่ได้ทำนะสุดท้ายเองเนี่ยมีเปิร์กอันหนึ่งก็คือเปิร์กที่เมื่อกี้ทางฝั่งเซอร์รีบอร์นใช้นะครับเวลาที่คิลเลอร์อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นออร่าคิลเลอร์เลยครับว่าอยู่ใกล้คนที่แขวนหรือเปล่าอ๋อเคยยากก็ถือว่าเป็นวิธีแก้เหมือนกันนะครับทำให้เซอร์ในทีมรู้ได้ว่าโอเควนใกล้ๆแบบนี้เราซ่อมเครื่องแล้วกันนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วครับคิลเลอร์โซนมันจะดีตอนช่วงแค่เลทเกมเท่านั้นนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าเห็นแบบนั้นเซอร์ก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรอยู่แล้วครับเร่งซ่อมเครื่องดีกว่านะโอเคเดี๋ยวรอดูในเกมที่2นะครับขาดไปคนนึงว่ะเฮ้ยเขานี่เขาไปซ้อมทีมกันมาแล้ววะเอ้าหมุนปกติเขาจะแรง22คนนะเขาเปลี่ยน ID เลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจัดทัวร์มานานมากๆแล้วนะเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเฝ้าไม่เฝ้าอยู่เลยนะครับมันเป็นการเล่นครับมันเล่นทัวร์ไม่ใช่เล่นธรรมดาจ้าแต่จริงๆแล้วในตัวเกมเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีกฎห้ามแต่อย่างใดครับก็อยู่ที่ผู้พัฒนาเกมนั่นแหละครับจะหาวิธีแก้ยังไงนะส่วนเซอร์เองครับก็ไม่อยากโดนเกมเมื่อกี้ที่เราเล่นนะเนาะก็จุกให้รอดแล้วกันที่แจ็คจุก3เครื่องอ่ะมันยังเฝ้าเลยเห็นป่ะเบ็ดเม้น2คนน่ะทีมรีบอร์นแจ้งคิลเลอร์มาแล้วนะครับว่าจะเล่นเป็นตัวไหนครับก็จะเล่นขอบคุณ follow ครับคุณโอตะด่านเดิมนะยินดีต้อนรับครับเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเช็คดูเพราะว่าผมเท่าที่ผมเช็คมาที่เราเป็นตอนอ่ะทดสอบหลายๆจังหวะคิลเลอร์บัคหน้าฮุกเนี่ยคือเราไปจับจอตรงนั้นพอดีนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนดีกว่าไปจับคนอื่นที่ไม่ได้มีเกี่ยวด้วยกับ2คนนั้นน่าจะแก้ได้ครับผมว่าเจ็คใส่หมวกนี่แล้วน่ารักดีว่ะอันนี้เขาเรียกว่าหมวกไอ้อะไรวะนึกชื่อไม่ออกว่ะนี่ไงแรง20สองสี่ศูนย์นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่จริงคิลเลอร์ทีมเมื่อกี้เขาเล่นดีนะเว้ยผมว่านะเขาเล่นเอาเลยอะที่มันผ่านมาแต่คือรอบเมื่อกี้คือแบบ
ต้นเกมคือแบบเสียเวลาเดินเหมือนเดินวนอ่ะนึงก็อาจจะต้องลองมาแข่งดูก็ได้แต่คำนี้อาจจะเป็นคำอ้างนะครับนั่นจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะอ้างอะไรนะคนดูก็มีส่วนร่วมกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ได้ครับผมอันนี้อยากจะให้เข้าใจนะเมื่อกี้ก็คงแบบน่าจะมีอะไรหลังไมค์กับไมค์บอสครับ2คนนี้น่าจะเป็นกิ๊กเป็นกั๊กอะไรกันอยู่แน่ๆ นะฮะก็ลองไปตามข่าวไมค์บอสดูครับว่าเมื่อกี้คุยอะไรกันนะฮะคิลเลอร์น่าจะคุยกันอยู่ครับผมน่าจะมีแอบใต้ตรงใต้โต๊ะอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องเคลียร์กับไมค์บอสครับผม ล้มมวยล้มมวยนะมุมเราอาจจะเห็นว่าคิลเลอร์เนี่ยเฝ้านิวาอะไรเงี้ยจริงๆน่าจะไม่ใช่ครับน่าจะคุยกันอยู่นะฮะไม่ได้เจอไมค์บอสนานอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไมค์บอสเนี่ยไปจู๊กโชว์จนคุณชาควิล่าเริ่มรำคาญก็เลยได้ดิเดี๋ยวได้ทัวร์เดี๋ยวเฝ้าแน่อะไรเงี้ยก็อันนี้เราไม่รู้นะครับมาก็ต้องถามไมค์บอสเอาโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเดี๋ยวขอแผ่นไม้ตาจานเจมาทำไมครับสักครู่อ้าวไหนฮะเนี่ยโอเคครับแผ่นไม้ตาจานเจสปอนเซอร์รองจะปิดเปิร์กโอเคครับอย่างลั่นนะฮะก็จะเป็นทางด้านของบอลครับเล่นเป็นคิลเลอร์แล้วนะสลับกันครับสายเปย์กับเซอร์ของทีมหมอชิบหายเลยมาเป็นเมื่อกี้เนี่ยคิลเลอร์ไอโซเลชันเก็บมาได้2นะถือว่าเป็นสมดุลเกมไปครับขอบคุณคุณแบมโบครับผม30โดเนทเข้ามาดูครั้งแรกเลยค่ะยินดีต้อนรับครับผมแบมโบโดเนชั่นนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว้าวมีเบิร์กนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีเปิร์กแปลกว่ะมาครับเกมที่2ครับมาคิลเลอร์รีบอร์นตามที่คุยเอาไว้ครับคอมโบแบบนี้อีกแล้วครับแล้วเจอแล้วนะฮะเจอแล้วครับเมื่อกี้รถเครนครับเจอแล้วครับมาเจอกับไรเฟิลก่อนมาเจอกับไรเฟิลก่อนคิลเลอร์เล่นเป็นลีเจียนครับลีเจียนว่ะเอาแล้วยาวๆแล้วครับใช้สกิลแล้วครับไล่มาตามหลังจังหวะนี้วนจนว้าวอ้าวเอายังไงครับเชี่ยจิน2ก็จากไรเฟิลก็ตีไม่โดนสกิลเสียไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แล้วฉีกต่อนาทีครับจังหวะนี้คิลเลอร์ก็โดดตามครับคิลเลอร์ก็โดดตามนี่ดิวะสกิลโปลีกเมเซฟครับสบายๆคิลเลอร์ยังวนอยู่โดนว่ะด้านหน้าได้โดนตีก่อน1ทีแน่นอนครับผมโดนตีก่อน1ทีครับโดนแน่นอนไรเฟิลวิ่งฉีกมาเป็นไม้แอลนะตรงนี้จะเล่นตรงนี้จริงเหรอต้องวนกลับวนต่อครับวนแท็กเตอร์ครับสวยส่งเวลาไว้ได้ยาวๆที่เหลือซ่อมนี่ฮะรอยาวๆยาวๆยาวเหมือนกันครับผมเอาแล้วซ่อมยาวๆแบ่งกันซ่อมด้วยครับเลยเล่นดีๆอยู่นานมากนะเอง3เครื่อง3คนเลยครับถึงเวลาแบบนี้นี่เอาไงดีครับทิ้งแล้วทิ้งไรเฟิลไปแล้วครับทิ้งไรเฟิลไปแล้วโคตรสวยอ่ะช็อตไล่เป็นเจคครับมาไล่เป็นเจคเมื่อวานนี้จุกอย่างดีซึกะสะจุกอย่างดีจะคิลเลอร์ไล่มาตีก่อนหนึ่งดีครับแผลลึกไปครับไล่ต่อคนอื่นเลยแล้วกันครับมีเฮกซ์รูนอยู่ด้วยนะครับตอนนี้คิลเลอร์ไล่ครับตามเครื่องอื่นไปมาไล่เป็นเมกก่อนหรือเปล่าฮะเมกกระโดดไปแล้วนะครับยังได้ยินเสียงอยู่ครับยังได้ยินเสียงอยู่กระโดดตามมาแล้วคิลเลอร์และสกิลหมดซะก่อนครับสกิลหมดซะก่อนครับโอ้โหเล่นลิเจียนในด่านนี่ผมว่าถือว่าใหญ่เหมือนกันนะถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วกลายเป็นไล่ไม่ได้เอามาไล่แล้วเดอร์ฟอร์ดต่อครับมาไล่เป็นแล้วเดอร์ฟอร์ดต่อครับเอาไงฮะเอาไงครับวนยาวๆโจทย์คือเก็บให้ได้3คนครับไม่ได้ขึ้นโดนตีไหมแลนดิ้งครับผมโอ้ไม่เอาบาลานซ์มาที่สูงนี่ตีโดนด้วยครับแย่แล้วฮะยาวไปถือว่านานพอสมควรเลยครับเปิดสกิลใหม่อีกแล้วครับผมคิลเลอร์ตีแผลฉีกใส่แล้วจะปอดก่อนไล่ฮิวตัวเองเลยครับฟื้นปูไปก่อนนะครับตรงนี้ยังซ่อมต่อไม่ได้ครับวิ่งฉีกออกมาครับเจ็บคู่เลยครับจังหวะนี้ได้ยินเสียงหัวใจครับตึกตักตึกตัก240 พีครับนานๆยาวๆยังมีไม้ให้เล่นด้วยนะครับหมดแล้วบ้านเล็กครับวิ่งวนต่อครับไรเฟิลนี่ครับเล่นลีเจียนมันต้องเอาธนามาครับเอาเรื่องแล้วฮะแล้วคือตีเจ็บเยอะมันจะทำงานนานมากจังหวะนี้ครับอยู่ในบ้านเล็กปะฮะอยู่ในบ้านเล็กหรือเปล่าครับยังเช็คอยู่ครับโอเคครับในบ้านนอกบ้านเลยก็วนบ้านอยู่กระโดดหน้าต่างไปคิลเลอร์ตามมาแล้วครับกระโดดกลับสวยครับกลายเป็นตีไม่ทันก็ซ่อมเสร็จแล้ว1เครื่องฮะตอนนี้ฮะแล้ววิ่งชิงออกมาคิลเลอร์กระโดดเข้าครับเมื่อกี้บ้านเล็กเอาไงต่อฮะเอาไงต่อครับผมมุมนี้วนอยู่ครับวนอยู่ยาวๆมีไม้หนึ่งต้องใช้แล้วครับผมต้องใช้แล้วก็โอ้โหน่าจะหลอกว่ะไปครับไรเฟิลถ้าเมื่อกี้หลอกต่างต่อไม้หมูด้านหน้าครับถ้าเมื่อกี้หลอกน่าจะได้อยู่อ่ะไม้หมูมาอู้มีแมสเทปอีกครับด้านหน้าโอ้โหยาวๆไอ้คนเนี้ยวันแล้วแบบเอ้ยอย่าหมุนดิครับผมขอ25นะแม่งมาไล่ปลาเดือดๆเงี้ยผมไม่ชอบเลยว่ะแตกโอ้โหแตกเฉยเสียดายแทนครับ
มันยาวๆเลยนะเว้ยตีแล้วก็โดนแขวนซะงั้นครับซ่อมเสร็จเป็น1เครื่องครับทีมเซอร์อย่างนี้น่าจะจุกผ่านนะผมว่าโอ้จุกอย่างนานนะเครื่องได้แค่เครื่องเดียวเพราะมันธนาด้วยครับเองครับมีเพื่อนช่วยฮิวเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้แก้โทเทมไฟเลยคุณผู้ชมตอนนี้ตรงนี้วิ่งฉีกมาก่อนแล้วดูฟอร์ดใช่ไหมมีใครฮิวให้ครับยังไม่มีใครฮิวให้ฮะแล้วเจอกับคิลเลอร์แล้วครับคิลเลอร์ใช้สกิลวิ่งอยู่ฮะใช้สกิลวิ่งอยู่ก็ผมปล่อยให้ตีได้ครับสบายๆครับนี่ครับปล่อยให้ตีได้แล้วไงปล่อยแห่กันมาแล้วคิลเลอร์อุ้ยอุ้ยเอ้าสวยปะเนี่ยยังไงครับพยายามไม่ถึงครับผมยังวนได้อีกรอบนึงครับตัดสินใจที่จะจิ๊บหายเอาอีกแล้วเจออีกแล้วครับฟองฟ้าโอ้ยกูเห็นเปิงนี้แล้วกูแบบโอ้โทสะอีกแล้วครับทัวร์นี้นี่ได้เจอยาวๆแน่นอนครับเซอร์ก่อนหน้าต้องรู้ครับว่าเวลาวางสตันไม้ไปคิลเลอร์เนี่ยมันคือระยะสตันมันหายไวหรือเปล่าจะบอกว่าไงดีเนี่ยหายจากสตันไวไหมถ้าหายจากสตันได้ไวนะครับก็การันตีได้เลยว่าน่าจะมาเป็นเปิร์กคู่นี้แน่นอนครับทีมนี้ปั่นไฟช้าคู่ในทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับมากเลยนะผมว่าจุกนานแล้วด้วยครับมาเจอกับเม็กตรงนี้ไม่มีไม้แล้วครับโดนกองฟางไปก่อนแล้วกันสักรอบนึงฮะเข้าไปครับเออหน้าต่างกระโดดได้อยู่ครับเพียงจะมองหลังครับกระโดดหน้าต่างมาคิลเลอร์ใช้สกิลครับคิลเลอร์ใช้สกิลครับโดนตีไปก่อนหนึ่งดีครับผมจิ้มแผลลึกกันไปยาวๆครับยาวๆครับฉีกเลยไหมครับคิลเลอร์ไปไล่คนอื่นต่อก่อนแล้วกันแล้วมาเจอกับไรเฟิลมาเจอกับไรเฟิลครับตอนนี้มาแล้วตีวืดไปเองอีกแล้วเหรอใจเย็นๆครับ240ปีโอ้เสียสกิลไปก่อนเมื่อกี้ไม่ได้เจอเวลามันเหลือน้อยหรือเปล่าครับยังวนไหมคนนี้โดนโมลีนะถ้าล้มเอาไงคิลเลอร์วนกลับมาใหม่ครับวนกลับมาใหม่เจอกับไรเฟิลโดนตีก่อนแน่นอน1ทีครับผมเต็มหลังกันไปยังไม่จบตรงนี้ในโรงงานโอ้โหก่อนคือลายจูเขาดีมากเลยนะคนเนี้ยคนชื่อไรเฟิลเนี่ยสนใจยังไงดีครับไรเฟิลด้านหน้ามีหรือเปล่าคือมันคอมโบได้หลายแมตช์มากหลายจุดมากอะดูดิไม่จบแน่นอนครับคือลายวิ่งกับไม้แล้วรัวก่อนครับหน้าต่างมีกระโดดได้ด้วยนะต้องวางแล้วครับวางสตันสวยครับได้อีก 1,000 คะแนนคิลเลอร์ก็ไม่หลอกกระทืบไม้เลยมากเลยครับมันจะครู่นี้นะฮะด้านหน้าเองก็ไม่มีให้เล่นแล้วหรือเปล่าครับไม่มีแล้วครับมีแค่กระโดดหน้าต่างกระโดดหน้าต่างมาคิลเลอร์ดักครับคิลเลอร์ดักครับมีซึกะสะมาช่วยครับซึกะสะมาช่วยรับดาเมจให้ก่อนแล้วกลายเป็นเจ็บซะงั้นหาเจอไหมครับยังหาเจอแล้วโดนดักหน้าจังหวะนี้เรียบร้อยแน่นอนครับไรเฟิลโมริทวงเวลาไว้ตู้หลบตู้ทวงเวลาไว้ทวงเวลาไว้เออสองไม่ได้ดูดิไม่มีใครปั่นเลยครับเห็นป่ะเห็นออร่าไหมเจ็บทุกคนถือว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ได้ไปแล้ว1คนครับคิลเลอร์แฟมจริงแฟมจริงเจอโดเทมไฟแล้วมาก่อนนะไม่มีคนปั่นนะคุณกัน3คนด้วยต้องรีกรุ๊ปแล้วนะต้องรีกรุ๊ปอุ้ยเหมือนมีกระตุกนิดนึงรีกรุ๊ปมาที่บ้านเล็กก่อนครับมาที่บ้านเล็กก่อนนะฮะเสียดายคือจุ๊กนานอุ้ยโทเทมนี่โอ้ตำแหน่งดีมากเลยเมื่อกี้นี่หายากมากเลยฮะกลายเป็นเจอเจ๊กครับกลายเป็นเจอเจ๊กแย่แล้วฮะตามหน้าต่างด้วยไม่มีที่จะหนีครับจังหวะนี้ครับโดนตีแน่นอนมีโทสะมีการหน้าต่างไล่มาตามหลังติดมีตายากไหมไม่ได้มีซะด้วยนะฮะสึกะสะโดนก่อนเลยครับช่วงแรกเหมือนจะพลาดไปนิดนะฮะคิลเลอร์240ทีครับแต่ตอนนี้เหมือนเครื่องจะเริ่มติดซะแล้วครับคิลเลอร์รีบอร์นเช็คก่อนครับเครื่องเหลือน้อยในคิลเลอร์ก็จะไล่ได้สบายมากขึ้นนะฮะรีกรุ๊ปฮิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ2ท่านไม้ก็ใช้ไปประมาณนึงแล้วนะว่าจะแล้วก็เมคเลทเกมจะเล่นลำบากแล้วครับคิลเลอร์ใช้เป็นแนทออนเพิ่มระยะเวลาบ้านดีเดือดด้วยนะจังหวะสกิลนั่นเองนะฮะสกิลบ้านดีเดือดของตัวนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้ตายได้ครับแค่แผลลึกเฉยๆไม่จะบอกไม่ตายก็ไม่ได้สิถ้าไม่ได้รักษาแผลลึกก็จะนอนอยู่ดีนะครับมันจะมีหลอดสีส้มข้างล่างนะครับเอาแล้วครับต่อเลยเอาระสบโอกาสช่วยก่อนครับช่วยก่อนครับคิลเลอร์มาแล้วครับทับเข้าให้ก่อนครับนี่ฮะหลอดส้มด้านล่างนะครับหลอดส้มด้านล่างครับหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักครับหาเจออีกคนนึงครับกะจะเก็บแผลลึก3คนเลยครับตอนนี้ด้านหน้ามาเจอกับเมกวิ่งฉีกไปแล้วครับทางฝั่งของตัวสึกะสะเองก็พยายามจะฮิวตัวเองครับตรงนี้ยังไงฮะมันไวดูดิตามมาแล้วครับกระโดดตามมาแล้วครับตีพลาดอีกแล้วพลาดพลาดบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยคิลเลอร์เอาไงต่อปั่นไฟเพื่อนต้องปั่นไฟกระโดดฮะต้องรอนิดนึงครับไอโซเลชั่นต้องปั่นไฟครับรอคิลเลอร์เข้าบ้านมาก่อนแล้วค่อยกระโดดครับคิลเลอร์กระโดดตามกันมาครับจังหวะมองหลังครับจังหวะมองหลังแล้วปล่อยดีกว่าครับเล่นในบ้านเล็กเนี่ยน่าจะได้ทั้งวันครับผม
เรามาเจอจนได้ครับที่แรกเจคมันเจอเราเว้ยนานมากแล้วเรามาเจอเป็นช่วงหลังแล้วนะตรงนี้มาเจอใครครับเนี่ยเจอเจคแน่นอนครับเจอเจคครับผมเจคครับวิ่งออกมาก่อนครับเรียบร้อยอุ๊ยแย่แล้วยังไงเอ้าคนนี้มีตายากนี่หว่าแต่ตอนแรกไม่ได้ใช้เว้ยครับแต่ว่ารอบนี้ครับไม่มีอะไรจะหนีแล้วครับเรียบร้อยกับซึกะสะโอ้โอ้พลาดทีมนี้พลาดปั่นไฟได้4เครื่องนะตอนนี้เนี่ยเซอร์ซอมได้แค่2 2เครื่องเท่านั้นครับปั่นไฟช้ามากสเตทที่2ครับซึกะสะคือมันต้องทิ้งคนปั่นไฟไว้เลยคนนึงที่แน่ๆคือจะเล่นแฟมอะไรก็ตามครับราเดอร์ฟอร์ดครับคือห้ามหยุดปั่นนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับจุกในบ้านใหญ่นี่ยากมากเลยนะตอนนี้โซนบ้านเล็กเล่นได้ครับถ้าจะไปจุกนะฮะโอ้เจอราเดอร์ฟอร์ดด้วยครับไล่จากในบ้านใหญ่มาเจอครับเล่นรถเครนอีกแล้วครับด้านหลังมีช่วยแล้วฮะนี่ฮะแลนดิ้งครับแลนดิ้งฮะตัวของราเดอร์ฟอร์ดครับผมกระโดดออกหน้าต่างกันไปคิลเลอร์กระโดดตามครับคิลเลอร์กระโดดตามครับตรงนี้ยังไงฮะจะกระโดดอีกรอบครับกระโดดอีกรอบกระโดดช้าแล้วก็ยังกระโดดตามได้อยู่ครับผมตามยังอยู่ฮะตามอยู่จะอีกรอบครับจะอีกรอบครับกระโดดรอบนี้มาเรียบร้อยกระโดดช้าครับจนได้ครับคุณผู้ชมผมไปฝึกมาแล้วตรงเนี้ยเห็นว่าที่ผมจุกที่ผมเล่นตอนต้นสตรีมเอาละฮะตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะได้3เปิร์กของคิลเลอร์ได้นะฮะแต่ว่าอีกเปิร์กคือถ้ายังไม่ช่ำมันจะเป็นแบบเมื่อกี้ครับมันจะเราออกกันหรือเปล่าคือเวลาวิ่งมันจะต้องวิ่งเป็นทางตรงนะคือถ้าวิ่งไปทางตะแคงเข้าไปมันจะเป็นแบบเมื่อกี้แหละ2คนนี้นะครับมันจะกลายเป็นปีนแทนครับทันทีเลยครับผมบั๊กอีกแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วนะฮะเราจะฮิวเลยจริงเหรอฮะเนี่ยคิลเลอร์มาแล้วครับคิลเลอร์มาแล้วนะฮะเก็บได้คนเพราะฉะนั้นดีครับตรงนี้พยายามจะบล็อกให้ไหมกระโดดมาก่อนแล้วกันพยายามจะมองคิลเลอร์น่าจะเล่นวนบ้านเล็กนี่แหละครับจริงเก็บให้หมดเลยไล่ใครครับใช้สกิลแล้วนะครับตีไปที่เมกก่อนครับต้องไปช่วยราเดอร์ฟอร์ดแล้วครับฝั่งนี้ต้องรอดสองตอนนี้เนี่ยจะมาเก็บเจคให้ได้ครับเจคโดนแขวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยสกิลได้อยู่ครับเอาเวิร์ดอีกแล้วตั้งใจหรือเปล่าครับทำไมเขาเวิร์ดสกิลมันหมดไปก่อนครับผมตรงนี้มีวางไม้ได้แล้วหันผิดทางโอ้โหเรียบร้อยเชี่ยยังไงก็ไม่รอดครับเมื่อกี้โดนโทรสายอยู่ดีโอ้แล้วปล่อยเลยด้วยครับเพราะว่าคิลเลอร์ต้องเก็บอย่างน้อย3คนเพื่อชัยชนะครับอ๋อเดี๋ยวดีอีกเปิร์กนั้นน่าจะรู้แล้วมั้งนะครับน่าจะรู้แล้วขอเฉลยแล้วกันนะฮะสำหรับเปิร์กครับในเกมนี้ครับแทงหลังเอาละฮะรัตเทอร์ฟอร์ดเองมีของดีอยู่อันนึงด้วยแล้วก็มีแลนดิ้งครับตรงนี้มาเจอเป็นเมคครับมาเจอเป็นเมคครับเมคเล่นก่อนแล้วกันครับมันเวียนหัวจริงๆว่ะมีสปรินต์ครับกับบอโรซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรจะหนีแล้วนะเอายังไงครับวนอยู่ก็จะวางไม้สตันคิลเลอร์กันไปครับรัตเทอร์ฟอร์ดต้องไปช่วยแล้วครับต้องไปช่วยแล้วฮะช่วยซึกะสะได้แล้วครับผมกระโดดหน้าต่างได้อยู่ครับมุมนี้กระโดดหน้าต่างคิลเลอร์ตามกันมาครับเพื่อจะไปหลอกออกขวาครับเพื่อจะกระโดดหน้าต่างทางซ้ายครับกระโดดหน้าต่างทางซ้ายครับเอาไงครับจริงๆควรจะรอนิดนึงนะเซอร์ครับถ้าคิลเลอร์ไม่ได้ใกล้ตัวมากนี่รอดีกว่าครับเพื่อการันตีครับสวยดีครับกลับไปแมตช์เดิมรอดมาได้ครับกลับไปแมตช์เดิมไม่ทันแมตช์เดิมแมตช์เดิมไม่จบครับปุ่มนี้ด้านหน้ามีไม้หรือเปล่าครับวิ่งออกมาไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วมันต้องเข้าแมตช์เดิมไม่มีแล้วถึงมีไม้นี้มีไม้นี้ทันเปล่าโอ้ยคือถ้าเข้าแมตช์เดิมเล่นได้อยู่เพราะว่ามันเป็นหน้าต่างยาวครับได้พักนึงเลยอะถ่วงได้พักแล้วเขาฉีกนี่ก็ได้ถ้าเป็นผมจะไล่ตีเจ็บไปเรื่อยๆเพราะว่าเล่นเป็นตัวของเอาแล้วเอาแล้วเจียนปั่นไฟเท่ากันแล้วตอนนี้มีออกขวาไปแล้วเมื่อสักครู่แต่200แต่ยากทีมนี้มาแล้วครับทีมนี้ยากครับอ้าวเจอโจทย์ครับเจอโจทย์ครับเจอต้องรอ2อ่ะต้องรอ2เท่ากันนะเตรียมจะมูนวอล์คครับตรงนี้ฮะมุมนี้เอาไงฮะมุมนี้ยังไงครับมุมนี้ยังไงครับมูนวอล์คสวยครับมูนวอล์คสวยครับจังหวะกำแพงกั้นแต่ว่าตีไม่โดนตีไม่โดนซะงั้นต้องวนอีกรอบวนอีกรอบแต่รอบนี้น่าจะไม่ทันแล้วก็เอาตีไม่โดนเองแล้วกดตายยากมาตีสามรอบเดี๋ยวโอ้ my god เดี๋ยวซึกาซากะว่าจะกระโดดหน้าต่างแต่เจอคิลเลอร์บล็อกทางครับเย็ดเก็บได้แล้วครับตอนนี้มาเขินน่ะเกมที่เสมอกันแล้วครับเก็บได้แต่ผมเขินน่ะเสมอกันแล้วครับตอนถ้าผมไปคิดเรื่องผมเขินน่ะของทางฝั่งเซอร์คือต้องรอดครับ2คนนี้ต้องรอดครับ2คนนี้ต้องรอดเท่านั้นของคิลเลอร์ต้องเก็บอีกคนนึงแล้วครับเพราะว่าถ้า2คนนี้ซ่อมอีกเครื่องนึงรอ2คิลเลอร์จะแพ้ทันทีเอ 240p เขินเลยนะเว้ยเมื่อกี้คือแบบมันไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งอ่ะมัน4อ่ะ
ได้ลุ้นเหมือนกันนะคู่นี้ครับตรงนี้ฮิวให้ก่อนเลยแล้วกันครับฮิวให้ก่อนเลยแล้วกันแกพี่แกเลือดร้อนเกินหาอยู่ครับทีมนี้น่าจะจัดจริงๆอ่ะเซอร์เขาน่าจะแบบคิดถึงหลุมบ้างนะเหมือนทีมก่อนนะเพราะว่าทีมก่อนเขาออกไป2ออกไป2ได้เพราะเขามีหลุมไงเพราะว่าเขามีกุญแจเจอเมกไหมฮะฝั่งขวามือโอ้เมกน่าจะหลบพอดีครับใช่ครับทีมนี้ไม่มีอ่ะไปก่อนพอดีที่โซนไม้หมูตรงนี้ถือว่าเป็นเครื่องไกลเครื่องนึงครับที่เซอร์เก็บเอาไว้ครับผมว่ายังไงก็ได้เครื่องไกลๆครับอีกคนนึงยังไงก็ได้ครับยังไงผมว่าอยู่ไม่เกินความสามารถหรอกด้านล่างแต่ช็อตเมื่อกี้แม่งเครื่องนึงด้านบนใจร้อนใหญ่อีก2เครื่องครับโซนด้านล่างใหญ่เครื่องนี้ใจร้อนใกล้ประตูด้วยฮะใกล้ประตูด้วยนะครับได้ยินเสียงครับคิลเลอร์มาเช็คครับน่าจะซ้ายมือไหมโอเคครับเจอแล้วฮะวนครับโซนบ้านใหญ่ครับตรงนี้ขวามือมีเครื่องนึงนะฮะต้องแบบนี้หนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้มี2เครื่องครับดูโปลีกมันต้องมีช็อตแบบเครื่องที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับเนาะว้าวว้าวอ่ะช็อตแบบว้าวเรื่อยครับวนไปเรื่อยๆครับคิลเลอร์แม่งโคตรเท่สุดกระสังครับผมตอนนี้กะว่าจะมาซ่อมครับคิลเลอร์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับคิลเลอร์มาแล้วครับซ่อมไปแล้วครับแตกเครื่องแล้วครับเนี่ยแม้น่าต่างยาวอ่ะครับคือเล่นได้ยาวๆจะเจอหรือเปล่า3รอบจนกว่าปากการังขึ้นน่ะแหละโอ้โหเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วไม่เห็นอุ้ยเอาไม่เห็นเฉยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นด้วยลอยไปแล้วครับเฮ้ย240สองคนเสริมไม่ได้มีเปิดกล่องด้วยความชัดเขาแค่240ไงคุณผู้ชมเกมที่แล้วไม่ได้นะเขายังไม่ Full HD ครับเขาเลยแบบมองไม่เห็นเขาเลยตีวืดอ๋อแบบนี้นี่เองท่อโชว์แล้วล่ะผมรู้ละเหตุผลน่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อย่าไปแปลกใจนะฮะนี่แจ้งคิลเลอร์หรือยังครับว่ากลับไปแล้วครับวิ่งไกลรำหลบดีๆครับโอเคครับเอาละฮะรอบนี้ครับมันเล่นตรงรถก็ได้นะถ้าจะแอบนะครับตัดสินใจครับฉีกออกมาทางนี้ครับทางซ้ายครับอยู่ดีๆเกมก็เริ่มตึงขึ้นมาครับทั้งคิลเลอร์แล้วก็เซอร์เลยครับเล่นเนียนละอุ้ยหน้าตู้นี่มีเพื่อนโดนโมริครับน่ากลัวปะโทซาเนี่ยเอายังไงดีครับเนี่ยรู้ครับว่าตรงนี้เนี่ยมีคนซ่อมครับแต่ว่าไม่เจอคนนะดิออกจากตู้มาแล้วครับออกจากตู้มาแล้วครับคิลเลอร์มาแล้วฮะเฮ้ยโคตรเนียนโหเครื่องนี้คืออยากกระดิกอะสองเครื่องนี้ปั่นลำบากนะเพราะมันอยู่ใกล้กันรู้ว่าเตะเครื่องนะฮะต้องเนียนสองคนนี้ต้องคอกันอย่างดีอะไม่เมกว่าไงครับเมกก็แตะแล้วเหมือนกันครับเออต้องเล่นแบบนี้แหละค่อยเป็นค่อยไปครับตอนนี้ครับทีละนิดทีละนิดไม่มีเวลาจำกัดอยู่แล้วนะเซอร์ครับถูกต้องตึงเฉยครับเดินอย่างเดียวครับช่วงหลังนี่ตึงทุดงเลยฮะต้องทุดงอย่างเดียวครับจังหวะนี้ห้ามเห็นรอยเท้าเรามาดูทางฝั่งรอลี่รอลี่คือเจอปุ๊บล้มปุ๊บจูบเลยเดี๋ยวก็มาจู๊กทางขวาแล้วก็มาจู๊กทางซ้ายนะฮะมาครับหลังไม้เหมือนเดิมเนียนชิบหายตรงนี้ก็กลับมาครับกลับมาแตะเครื่องคิลเลอร์ไปเช็คเครื่องนี้อีกแล้วครับไม่เจอคนสักทีครับนี่มันใครปั่นวะเครื่องครับเตะเครื่องเรามาลุ้นมันอยู่ไหนวะรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดเอาล่ะรอบนี้มาเช็คลึกแล้วเจอแล้วครับนี่ล่ะหวดไปกลางหลังนี่เป็ดเอาไงครับปล่อยสกิลเลยไม่ปล่อยเลยครับปล่อยเลยว่ะปล่อยเลยครับตรงนี้มีเปิดโหมดไล่ล่าแลนดิ้งแล้วสปีดครับต้องยื้อแล้วรัตเทอร์ฟอร์ดผมไม่แน่ใจไม้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนบ้านแต่บ้านเล็กยังมีครับแต่ไกลจัดเลยฮะจะไปทันมั้ยเนี่ยไม่ทันแล้วทันแล้วครับอุ้ยมีมาข้างหน้าล้มๆๆวางสวยหน้าครับโทสะยังไม่มาถ้าโทสะมาแตกเวลาลุ้นแล้วโอ้ยถึงว่ะเอาเว้ยเอาเว้ย 70% ครับ 70% ครับผม 70% เอาเว้ยวิ่งต่อยาวๆมาเล่นที่บ้านเล็กก่อนครับมูนวอล์กกลับไปแล้วเจอท่อครับเจอท่อครับท่อบ้านเล็กคิดแล้วก็เจอเหมือนกันครับรีบวางไม้เลยครับยื้อเวลาให้เมกเนี่ยซ่อมเครื่องได้ก่อนครับถ้ารอด2แล้วซ่อม5เครื่องก็จะเป็นฝ่ายชนะครับแต่ถ้ารอด1คนก็แพ้อยู่ดีนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วคิลเลอร์ไล่แน่ครับขอแค่คนนี้ครับรู้เรื่องตีไปไม่โดนครับเขาวางไม้ดักไปแล้วครับขอแค่คนนี้ครับกระโดดมาก่อนครับกระโดดมาก่อนคิลเลอร์พังไม้เลยมีโทสะแล้วครับได้โทสะแล้วเมกว่าไงครับต้องเปิดไม้หน้าเจอกันเปิดประตูแล้วมารับดาเมจครับเปิดประตูแล้วมารับดาเมจลุ้นว่ะลุ้นว่ะชนะนะถ้าจะชนะครับอันนี้แมตช์ยาวตรงนี้ไม่มีไม้แล้วครับผมแมตช์ยาวแมตช์ยาวต่างไปแล้วด้วยครับเปิดประตูได้แล้วนะเนี่ยเราจะช่วยได้ไหมครับเปิดประตูได้แล้วครับยาวๆๆเปิดประตูได้แล้วครับพี่เอ็มจะวิ่งกลับไปที่แมสเดิมซึ่งออกไปเลยก็ได้คุณลงหลุมบอกไปดิบอกเพื่อนไปคุณลงหลุมคุณลงหลุมยาวๆ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 ไม่ทันนะยาวๆยาวๆยาวๆแย่แล้วครับโอ้โอ้ทำไงอ่ะต้องแฟมดิอย่าทิ้งก็ไม่ได้นะครับ
เอาตายเลยนี่ว่าหนึ่งไม่ได้นะเนี่ยเขาตายเลยตายแล้วพอดีด้วยครับโอ้โหเก็บได้สามครับสำหรับทางรีบอร์ดครับผมผมว่านะถ้าเล่นบ้านฟ้าต่ออีกหน่อยอ่ะคือเขาวางไม้เร็วไปหน่อยว่ะมันยังวนได้นะเว้ยเพราะว่าบัตรลงบัตรรัดอะไรคือยังไม่มาเว้ยตอนนั้นน่ะก่อนหน้านี้วนบ้านฟ้าอีกสักหน่อยอ่ะคือมันเป็นที่เดียวที่แบบที่ถ่วงเวลาได้ดีสุดอ่ะเมื่อกี้ในจังหวะเมื่อกี้นะทีมรีบอร์ดนะครับวันนี้สลับเซิร์ฟแต่สองสี่ศูนย์มากเลยครับเซิร์ฟเน้นแต่240 P เขาเล่นเดือดจัดเลยวันนี้แล้วไวมากๆเลยครับในเกมแรกเขินน่ะพี่แกเขินแน่นอนประเด็นคือซ่อมไวไม่พอเนี่ยดันเจอสุดกระสาเข้าไปทีกุญแจด้วยครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยเสียดายว่ะแต่ได้ลุ้นเนาะถือว่าได้ลุ้นครับทุกคนสนุกสนุกกันไหมว้าวก็จะเป็นทางฝั่งของรีบอร์นนะที่ชนะทางฝั่งของไอโซเลชันไปชวนผมมาเลยวอยมากคุณด็อกเตอร์ใช่มันต้องวนบ้านฟ้าแล้วรอจังหวะขังเว้ยจังหวะเพื่อนเปิดประตูเสร็จหรืออะไรก็ตามแต่หลุมอยู่ตรงนั้นด้วยคือเผื่อให้เมคออกไปเลยแล้วหลุมเปิดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็แบบมันได้หมดอ่ะคือถ้ามันปิดหลุมแล้วก็วิ่งฉีกไปเลยมันน่าจะทันนะผมว่าจังหวะนั้นน่ะเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าจังหวะเปิดเสร็จปุ๊บแล้วไอ้นั่นไอ้คนเมื่อกี้ยังวนอยู่บ้านฟ้าได้อยู่อ่ะคือมันมีโอกาสรอดสูงมากเลยเว้ยเบื้องต้นไปก่อนเลยนะครับรีบอร์ดเมื่อสักครู่นี้ได้คะแนนมีทั้งหลุมมีทั้งอะไรคะแนนมาแล้วคือมันมารับแล้วเมียได้สักครู่ครับคิลเลอร์แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเล่นเป็นตัวไหนครับขอบคุณมากครับผมจะได้วันนี้ไคโตะครับจะเล่นเป็นคิลเลอร์ก่อนครับเจอกับแพตตี้แอนด์เดอะแก๊งครับนี่คือคู่ที่2นะครับโลกครับไม่เป็นไรจังหวะคือแข่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงตอนผมแข่งก็เป็นอย่างนั้นจริงมันแบบสมองมันไม่เหมือนคนที่ดูอยู่อ่ะอย่างเราดูอยู่เนี่ยเราการคิดวิเคราะห์เรามันจะแบบ 100% เว้ยเจอกันล้มแต่เวลาอยู่สถานการณ์จริงเขาเล่นเนี่ยมันตื่นเต้นมันจะมีอาการตื่นเต้นความไม่นิ่งอะไรเกิดขึ้นหนึ่งแล้วครับเก็บตอนผมแข่งก็เป็นอย่างนั้นจังหวะนั้นน่ะคือเพื่อนล้ม2แล้วคือแบบมันไม่ควรไปแต่ผมก็ไปอ่ะคือมันไม่นิ่งอ่ะทางฝั่งแท็กตี้อยู่ในเกมจริงนะก็แข่งขันนั้นได้คะแนนมาแล้วเช่นกันครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะนี่คือทีมที่มีบทเรียนไปคะแนนทั้งคู่มาเจอกันใช่บางทีคนแข่งคิดไม่ทันหรอกนำจ่าฝูงไปก่อนนะครับมันกดดันทีม2ทีมนี้น่าดูนะทีมเข้มกับทีมที่แบบว่าดวงดีทีมแพตตี้นี่คือทีมดวงดีนะผมยกให้เลยโอเคนะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีคุณผู้ชมน้องลิมท่านตอนนี้ที่มาลุ้นมาเชียร์กันขอบคุณมากๆนะครับมีหลายท่านเหมือนคู่แรกเป็นรีบอลชนะครับแชร์โพสต์แล้วก็ลิงก์ถ่ายทอดสดขอบคุณมากๆเลยครับผมกะว่าจะโพสต์ Twitter วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่า Twitter มันจำกัดเรื่องตัวอักษรน่ะถ้าเป็นแบบคู่แข่งเยอะๆนี่มันโพสต์ไม่ได้แฮะนะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะโพสต์เป็นลิงก์ถ่ายทอดสดแล้วกันเนาะเพิ่งกลับมาเสริมอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับว่าเริ่มแข่งขันแล้วนะครับผมมีหลายท่านเล่น Twitter นะผมไม่ได้เล่นรอดูลิมรอดูน้องลิมเลยน้องลิมจะตบเจอใครโตได้สักเท่าไหร่โอเครอสักครู่เก็บหมดคือมึงก็มีชื่อแล้วอะถ้ามึงเก็บเจอใครโตหมดอะลิมเอ้ยงานนี้เองจะต้องเกิดไอ้ลิมน้องพี่รอดูแต่รอบก่อนไอ้แมปเมื่อวานไอ้โรงงานอะเกือบนะคือเฉียดเลยนะนั่นไม่ใช่เจอใครโตนะแต่เกือบแย่อะคือถ้าเจอเขาไม่เล่นพลาดอะแย่เลยนะแล้วเราบอกว่าเจอเซอร์ไคโตนี่โอกาสนี่ยากเลยผมบอกเลยแต่ละตัวนี่เป็นทั้งนั้นขอบคุณบิดด้วยครับขอบคุณบิดคุณละลินด้วยครับผม200บิดขอบคุณมากครับคู่ปาร์ตี้นรกจะตอนประมาณ 3:45 นะครับเป็นคู่ที่4ครับอันนี้คู่2นะทุกคนผมรอคู่ไคโตะกับปาร์ตี้นรกอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับสเนปกับโซโฮเนี่ยจริงๆอยู่ทีมไคโตะมาก่อนนะครับช่วงที่แข่งขันออนไลน์ก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็แยกมานะครับ
อยากเจอมากเลยจริงๆก็เคยเจอกันแล้วรอบหนึ่งครับตอนทัวร์เดือนมีนาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ไงที่เขาบอกว่าโดนแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้เต็มทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะใช้ชื่อทีมเรสเปคใช่ปะที่ว่ารอบนี้เนี่ยใครโตมาปาร์ตี้เนี่ยลงเต็มทีมเลยครับใครโตเต็มทีมเว้ยโอเคไปสองค่ำคืนนี้ครับในรายการ #indie dead by daylight pro league ซีซั่นที่1ครับผมคันหัวว่าเป็นเห่าเป็นคู่ผู้ชายเป็นเห่าได้มั้ยฮะ The Gang ครับเจอกับไคโตะคิดครับเกมแรกนี่จะเป็นไคโตะคิดเล่นคิลเลอร์ก่อนครับตัวอักษรย่อมันตัว K นะครับแล้วก็เจอกับเซอร์4คนครับของ Patty and the Gang อักษรย่อเป็นตัว S นะครับเป็นได้เหรอชิบหายแล้วผมเป็นเห่าวะเอาละจะใช้เป็นตัวไหนเอ่ยคิลเลอร์วันนี้ด็อกเตอร์ดูจนแดงเลยหมายถึงดูนเห่าอะดูนหัวเนี่ยเหรอทีมแพตตี้แอนด์เดอะแก๊งนี่ถือว่าเป็นทีมส่วนน้อยมากๆเลยครับที่ใช้เปิร์กเวลาโดนแขวนแล้วเห็นคิลเลอร์โซนนะครับถือเป็นทีมแรกเลยที่เห็นแล้วใช้มาได้ผลนะวางแผนได้ง่ายครับว่าจะช่วยดีไหมหรือว่าจะผมรอเล่นเพราะมันเห็นอยู่แล้วครับถ้าคิลเลอร์เดินผ่านที่โดนแขวนมันไม่ได้คันขนาดนั้นหลายคนก็เลยงงผมแค่พูดไปตาดำหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นเปิร์กฉันก็แค่พูดไปไหนด็อกเตอร์เล่นอะไรวะหลุดใช่ไหมเอ้าไม่หลุดฮะโอเคเฮ้ยลีเจียนนึกว่าหลุดเมื่อกี้มาครับตัวเดียวกับคนเมื่อกี้ใช้เป็นลีเจียนโอ้วันนี้นี่มารัวๆเลยฮะมารัวๆเลยครับคิลเลอร์ตัวนี้เป็นเทไลฟ์ครับโอ้ยเนียนๆ2คนเลยนะฮะด้านขวาก็มีอีกท่านนึงครับเมื่อสักครู่นี้มินเรงก็พยายามจะหลบข้างๆรถเครนหิวน้ำแร่เลยว่ะด็อกเตอร์ใช้แอดออนเหมือนเกมที่เราเจอแล้วครับเจอแล้วครับเมื่อกี้วิ่งฉีกไม่ทันน่าจะเจอเดวายครับชัดเจนครับเจอแล้วครับแมทเทปเอาไหนโชว์หน่อยดิครับเดวายคาร์บอยคาร์บอยปินครับฉีกมาแล้วครับคิลเลอร์ใช้สกิลครับคิลเลอร์ใช้สกิลตรงนี้จะวางไม้เลยไหมครับไม่ได้วางไม้ก็โดนตีแผลลึกไปก่อนครับผมหนึ่งท่านด็อกเตอร์ไม่มีพื้นบอกเลยวิ่งต่อเลยครับด็อกเตอร์ไม่มีพื้นเลยครับเอางี้ดีกว่าคิลเลอร์ไม่ได้ใช้เปิดคือคนที่เขาชื่อว่าคาวบอยหลอกจุกเด็กอ่ะเขาแอดสตรีมผมมาถ้าโดนตีถ้าทีมเขาชนะเดี๋ยวผมจะรับเหมือนเดิมเหมือนตอนในลิมเล่นงานคนเก่าครับเจอคาวบอยครับคาวบอยเองเล่นบ้านเล็กนะตอนนี้ครับเป็นของฝันให้เขาเล็กน้อยเปิดกล่องครับวินเทอร์ไลฟ์ต้องลุ้นแล้วฮะว่าจะโชคดีหรือเปล่าวนบ้านเล็กกันไปครับมูนวอล์กกลับมาแล้วมาดูมุมทางด้านของตัวคาวบอยกันบ้างครับถูกต้องเลยอ่ะคือเจอใครโตต้องออกกล่องกำลังไล่อยู่นะฮะต้องใช้ปฏิหารครับมีไม้ให้เล่นไม้หนึ่งครับยังไม่ได้วางแล้ววางแล้วครับวางแล้วครับหลอกกระโดดไม้กระโดดมารอบนี้ครับกระโดดมาอีกรอบครับต้องกระทืบต้องพังซะแล้วครับมันล้อมพังไม้ครับผมวิ่งไล่ต่อยาวๆครับจังหวะนี้ยังไม่ได้นะฮะสักเครื่องครับเปิดมาได้อะไรครับเนี่ยได้เป็นพยาบาลสีเขียวครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เปิร์กฮิลอยู่แล้วนะก็อาจจะใช้ตัวพยาบาลนี่แหละครับมาฮิลกันไปก่อนครับใช้สกิลแล้วครับคิลเลอร์ไล่ไปที่รอรี่ครับมินเนเร่กระโดดกลับมาโดนคิลเลอร์ตีก่อนครับโดนคิลเลอร์ตีไปก่อนแล้วหัวใจเต้นตึกตักตึกตักครับเต้นตึกตักตึกตักครับเจอ2คนเลยครับเจอ2คนเลยครับตึกตักตึกตักตึกตักครับเอาแล้วฮะตรงนี้เนียนไม่เนียนนะฮะไม่เนียนนะครับคิลเลอร์แผลลึกแล้วครับคิลเลอร์สกิลแล้วโดนตีแผลลึกล่ะแผลลึกล่ะแผลลึกแพตตี้เอาไงต่อดีครับเนี่ยพยายามจะวิ่งไอ้กล้าเหมือนคิลเลอร์จะปล่อยพลังแล้วครับชิบหายแตกกันเนี่ยคนเนี้ยเก่าครับเอาแย่แล้วครับหนีไม่ทันครับโอ้คือโดนทีนึงต้องฉีกขาจริงๆครับต้องวิ่งฉีกออกไปก่อนต้องใช้ช่วงสปินที่โดนตีครับฉีกขาไม้หรือหาเวเล่นนะปล่อยจอเดี๋ยวคิลเลอร์จะบั๊กนะเมื่อกี้วิ่งไปมุมแมปเลยแย่เลยเจ็บอยู่ด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้มีธนาโทไม่ต้องฮิวอะไรครับซ่อมเลยแล้วกันกันแล้วโอ้โหเฮ้ยปกติมันต้องเอาธนาโทมานะ3คนเลยครับโอ้โหเป็นเมนหยาบครับน่าจะได้เครื่องนี้แน่นอนครับแขวนลงเบสเมนซะด้วยแล้วยังใช้เปิร์กเดิมด้วยครับนี่ฮะเซตเดิมไปย่องเร็วกับเป็นเปิร์กของเซอร์ครับเวลาที่คิลเลอร์อยู่ใกล้ๆคนที่โดนแขวนเนี่ยจะเห็นออร่าของคิลเลอร์ครับคุณผู้ชมฮิวครับฮิวครับยาวๆพยาบาลที่เปิดมาหมดแล้วนะฮะทิ้งเลยครับรีกรุ๊ปฮิวมาได้ทั้ง3คนเลยครับปล่อยหรือเปล่าครับอย่าลืมว่าคิลเลอร์ตัวนี้มีโมดครับอาจจะยื้อจนสเตจ2ค่อยไปช่วยก็ได้นะคิลเลอร์วนอยู่แถวนี้ครับคาวบอยครับเนียนๆครับจุ๊กเนียนๆครับ
ยุคนี้เนี่ยแต่เอ้าคิลเลอร์เดินบนขวามาเจอพอดีใช้สกิลแล้วครับใช้สกิลแล้วครับไล่ตามตีคาวบอยครับเต็มๆหลังกันไปกะจะวน72ครับแต่ว่าไม่ได้ครับโดนคิลเลอร์ตีไปก่อนคนละเรื่องกันเลยนะไปต่อดีครับคิลเลอร์ไปไล่ตามเสียงหัวใจแล้วนะครับเอาแล้วมิโนเรเองกลับมาซ่อมก่อนครับคิลเลอร์อยู่ไหนนะครับเนี่ยสเตจ2แล้วนะคิลเลอร์ครับเอาบล็อกได้ครับเฮ้ยโอ้โดนบล็อกตรงรถเลยครับบั๊กเหรอแตกคิลเลอร์ก็ไม่ได้อุ้มนะฮะน่าจะกลับไปเฝ้าตรงนี้บั๊กหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้ขยับแฮะชิบหายแล้วบั๊กเหรอเนี่ยทีมดวงดีจะมาบั๊กได้ไงวะไม่ได้ดิไปไล่คนในเครือในโรงงานแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยเข้าทางไงครับยังฮะปล่อยยาวเลยนะครับน่าจะปล่อยคนที่ชื่อแพตตี้แตกครับกะจะซ่อมก่อนเห็นคิลเลอร์โซนแล้วนะฮะเนี่ยกะว่าจะซ่อมก่อนครับโหเพิ่งได้ครึ่งเดียวเองคิลเลอร์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องกันครับพิกัดติการนี้นี่เอามาเนี่ยโซนได้มันก็โซนได้แหละแต่ถ้าคุณโซนไปก็โดนซ่อมโคตรสวยเลยมีไฮกาวอยู่หน้าบันฟ้าต้องไปฮิวก่อนครับมิเรเรแสดงว่าปล่อยแล้วครับปล่อยแพตตี้ด้านล่างแล้วนะคิลเลอร์ยังมองอยู่ครับคิลเลอร์ยังมองอยู่ไม่ได้บั๊กนะครับเมื่อกี้น่าจะบล็อกทางพอดีฮะแล้วไปไหนไม่ได้ครับเดไวตรงนี้อีไว้ได้แล้วครับคิลเลอร์มาแล้วเห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วครับปล่อยแพตตี้ครับไปแล้วครับออกจากเกมไปก่อนครับผม1ท่านไปแล้วด็อกเตอร์ตามมาครับมาพังเครื่องก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้รู้ว่ามันเล่นหลังบ้านใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไล่ต่อเพราะว่ามันไกลเกินไปซ่อมเซตอีก1เครื่องครับวินเดอร์ไลฟ์ยังไม่ได้เปิดกล่องอีก2กล่องนะคนไหนคนเปิดกล่องวะ3นะครับตรงนี้วิ่งมาเจอใครครับมาเจอเดอไวท์โอ้เจ็บด้วยครับเจ็บด้วยครับด้านหน้าขวามือเล่นไม่ได้ครับเพราะไม้ใช้ไปแล้วครับเล่นไม่ได้ครับมุมนี้ตรงนี้มีไม้1ครับมีไม้1โดนตีมไม่ทันวางช้าไปครับคือถ้าวิ่งมาแบบไม่ได้ลังเลเนี่ยน่าจะทันอยู่ครับเมื่อกี้กลายเป็นว่าไม่ทันครับผมแล้วลงแบบเบสเมนต์เหมือนอีกแล้วเหมือนเดิมครับทีนี้สบายเลยเปิดกล่องไม่ได้ด้วยครับเมื่อกี้ถ้าวางทางกล่อง2กล่องอยู่เบสเมนต์หมดเลยอยู่บ้านฟ้าหมดเลยแล้วบ้านเล็กก็ยังมีไม้อยู่ด้วยครับไม่มีโชคแล้ววันนี้แพตตี้อันเดอร์แก๊งเหมือนจะรู้เปิร์กหรือเปล่าเพราะว่าแพตตี้นี่ที่แข่งมานะใช้เปิร์กเดิมๆนะครับเปิร์กนี้ไม่เปลี่ยนจริงๆนะเปิร์กที่เห็นคิลเลอร์เฝ้าใกล้ๆเนี่ยคือใช้เดิมครับตรงที่กะว่าจะเล่นหน้าต่างครับเพื่อให้คิลเลอร์ตีพลาดนะฮะแต่คิลเลอร์เองก็ยังนิ่งอยู่ครับสามารถตีได้อยู่ดีครับแผลลึกไปแล้วครับมิเนเร่มิเนเร่ครับหาจังหวะเจอมูนวอล์กนี่กระโดดออกมาได้ก่อนครับผมคิลเลอร์ยังวนอยู่ครับคิลเลอร์ยังวนอยู่ตรงนี้ต้องวางไม้แล้วแล้วเชี่ยแล้วสวยครับแต่กดตายยากมาครับแล้ววางไปอีกหนึ่งไม้ครับผมสุดยอดอุ้ยยังดีครับเจอมูนวอล์กไม้พังไม้ก่อนครับคิลเลอร์สแต็กไม้ไปก่อนครับมีช่วยได้แล้วครับโอ้ยเกือบคาวบอยแล้วนะตอนนี้โอเคครับเห็นรอยเปิดกล่องแล้วไหลมาด้านหลังก่อนครับคาวบอยนี่ถ้าโดนตีนอนก็จะเรียบร้อยเลยนะฮะนึกว่าจะโดนตีไปโมรินะฮะวิ่งฉีกมาด้านหน้าครับไม้ใช้ไปแล้วด้วยนะไม่เหลืออะไรแล้วมั้งเนี่ยต้องไปขวาครับโอเคครับด้านหน้ามีไม้หนึ่งครับด้านหน้ามีอีกไม้หนึ่งครับผมวนรถอีแตนวนรถอีแตนยาวๆครับยาวๆครับผมบนรถแทรกเตอร์นี่มุมเดิมเลยนะมุมเดิมเลยนะเนี่ยมุมเดิมไม่ทันเราต้องล้มแล้วโอ้ยโคโคโล่ครับซ่อมด้านไหนก่อนตอนนี้ยังเหลืออีก3เครื่องเลยครับโดนโมริเรียบร้อยครับโดนโมรีเรียบร้อยครับผมอุ้ยงานหยาบเหลือ2คนกับ3เครื่องครับเหนื่อยเลยครับตอนนี้ต้องปั่นให้ได้3เครื่องหลุมมาทางทีมแพตตี้เดินได้ทันวะเหนื่อยจัดนะเจอด็อกเตอร์1คนด้วยพังเครื่องนี้มาก่อนครับน่าจะ 50% ไหลต่อครับด็อกเตอร์ตรงนี้ซ่อมมาด้วยเสียงคิลเลอร์มาแล้วครับจะมาทางไหนดีครับมาทางไหนครับเช็คซ้ายขวาซ้ายขวามาทางขวาครับมาทางขวาวิ่งติดเองนิดนึงฮะวิ่งติดเองนิดนึงครับตรงนี้ไล่คนเจ็บอยู่แล้วครับไล่คนเจ็บอยู่แล้วครับผมสบายเลยต่อดีกว่าครับวินเดอร์ไลฟ์ครับซ่อมต่อดีกว่าครับไล่คนเจ็บครับไล่คนเจ็บด้านหน้ามีถึงไหมไหมถึงไหมไหมถึงไหมถึงไหมแต่ว่าเจอโทอุ้ยโอ้ยขวางเหมือนผมเป๊ะเหมือนผมเป๊ะเดียวกันเลยครับไม่สามารถที่จะกลับไปได้ครับซ่อมเสร็จอีกเครื่องฮะเหลือสองหนึ่งแล้วคิลเลอร์รู้แล้วครับรู้แล้วเจอดักหน้าปากซอยครับโดนตีแผลลึกไปก่อนครับมองผิดทางไม่เจอนี่ติดปาดเปียวมีสปริ้นเหรอเนี่ยกระโดดสปริ้นปาดเปียวนะครับติดหน้าจอมืดก่อนแล้วฮะตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะเก็บหมดครับบ้านเล็กนี่ใช้ไปหรือยังครับใช้ไปหรือยังตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีลูกเองไหมฮะเดาก่อนครับเอาแล้วฮะตรงนี้กระโดดหน้าต่างได้อีกรอบนึงครับตีไม่ถึงครับผมไม่วนว่ะฉีกเลยครับจะวิ่งไปช่วยเพื่อนครับมีไม้อยู่ครับมีไม้อยู่ครับวิ่งแล้วครับ
วิ่งแล้วครับเปิดกล่องมากล่องนี้ก็ไม่ได้สุดลงวางไม้ก่อนครับวางไม้ก่อนครับวางไม้ก่อนฮิวครับฮิวกันแล้ววิ่งดีครับรออะไรครับคิลเลอร์พังไม้ตามมาแล้วครับผมตรงนี้มีกระโดดหน้าต่างได้ไล่ใครครับมาไล่โอ้โหแมทเทปสั้นว่ะไล่เป็นรอดี้วิ่งวนก่อนแล้วกันกระโดดหน้าต่างมายังไม่ได้กระโดดครับผมยังไม่ได้กระโดดครับตรงนี้จะกระโดดแล้วครับกระโดดหน้าต่างคิลเลอร์บล็อกเชียร์แล้วมาแล้วมีตายยากครับผมสวยสวยโทรสารับงานต่างต่อทันไหมทันเอาไงเอายังไงต่อมันฟ้าต่อไปครับด้านหน้าไม่มีไม้ให้เล่นแต่มีหน้าต่างให้เล่นอยู่หน้าต่างหนึ่งฮะไม่ทันแล้วล่ะเล่นหน้าต่างทันไหมไม่ทันทันวิยังกระโดดได้อยู่ครับเอาเรื่องเอาเรื่องมินาเร่เก็บมินาเร่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเอาตายยากมาแก้โทสะเลยครับจังหวะดีมากๆคิลเลอร์ดักต่อครับดักหน้าปากซอยตรงนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับโอ้โหกะว่าจะแอบตู้นะฮะปั่นต่อได้วะจนได้แล้วด็อกเตอร์ครับคิลเลอร์กะว่าจะเก็บ4เลยด้วยครับปั่นต่อขึ้นเนินมาเห็นแต่ปั่นได้เยอะแล้วนะไม่เห็นครับไม่เห็นครับลงเนินไปแล้วครับลงเนินไปแล้วครับลงเนินไปแล้วแล้วกำลังจะมาถูกเครื่องไหมฮะกำลังจะมาถูกเครื่องฝีมือเมื่อกี้ฝีมือเลยนะครับผมกำลังจะมาถูกเครื่องครับซอมไม่เสร็จซะด้วยครับแตกเลยแล้วครับอวนจิตสองมาก็เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นผมถ้าเป็นเวนี้ผมว่ามันต้องหาหลุมมาวะแล้วแบบเป็นเนียนในตู้ในอะไรอย่างเงี้ยคือปั่นต่อมันยังไงมันแตกอยู่แล้วอ่ะมันต้องเอารอดคนนึงอ่ะจังหวะอย่างนี้นะพูดถึงอ่ะถ้าในแง่วิเคราะห์อ่ะแย่แล้วฮะอย่างนี้ตายหมดคือเราต้องรอดดิวะต้องรอดหนึ่งเว้ยอุ้ยเดี๋ยวอะไรวะนั่นยังไงครับเนี่ยอะไรวะนั่นลุกเองมาได้ด้วยครับลุกเองมาได้ด้วยอุ้ยไม่ได้มองด้วยเมื่อกี้นี่ครับกล่าวว่าจะสบายแล้วชิวๆแล้วครับมันต้องมีเจอกับคนเก่งเปิงลุกเองเหรอเฮ้ยลุกยังไงอ่ะมันคือมันโดนแขวนไม่ได้มีด้วยนะเนี่ยนอนอยู่ดีครับคือเปิร์ของวินเทอร์ไลฟ์เองก็ 4% ไม่ได้ลุกได้ด้วยนะมันดิ้นเขาดิ้นฮุกอ้าวนี่ความรู้ใหม่เหมือนแล้วเนี่ยตีนอนไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มีปาดเปียวก็เปิดกล่องจะมาลุกเองได้ไงล่ะเดี๋ยวนะ 4% อ้าวนี่อะไรฟินงงเออ 400% ไม่ใช่ 4% ละปกติมันจะมีอยู่2อันใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นลุกเองของเดวิดนะครับเจอท่อไปแล้วครับก่อนหน้านี้คือเดินวนกะว่าจะกระเป๋าพยาบาลเหรอวันนี้แม่งลุ้นกับเมื่อวานเยอะเลยว่ะแม่งโคตรหลายช็อตอะทำได้เหรอแต่เมื่อกี้คือดูไฟฉายนี่นะตีล้มไปแล้วนะเอาจริงๆเมื่อครู่นี้อะของ Winter Life นะฮะนี่มาเจออีก1คนแล้วครับหลุมก็เจอไปแล้วนะครับหลุมด็อกเตอร์ก็เจอแล้วครับปิดหลุมก่อนดีกว่ามั้ยรอให้ Winter Life ออกจากเกมแล้วจะได้แขวนเลยฮะเจอหลุมครับก็บอกว่าหลุมอยู่นี่ยังไงครับลงไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โหลงไม่ได้ครับผมเฮ้ยเล่นช็อตเสี่ยงว่ะเอาจริงเหรอวะเดี๋ยวคลานแบบถอยหลังก็ได้เลยนะรอปิดแล้วครับไม่ได้มีถ้ามีอะดรีนาลีนนี่สามารถที่จะลุกมาได้แต่ถ้าลุกมาใกล้ๆคิลเลอร์แบบนี้ก็ยังรอดยากอยู่ดีครับผมเปิงลุกเองของไอ้นี่ไงเอามิเนเร่ไปแขวนแล้วนะครับบิวไงยังปิดหลุมทันด้วยครับฮุกใกล้ๆครับคุณด็อกเตอร์โอเคไปฮุกไกลเลยฮุกใกล้ๆมันไม่ค่อยมีออร่าแสดงไงต้องฮุกไกลๆหน่อยนะเรียบร้อยแตกตีลุกมันได้ไงอ่ะคือถ้ามีอะดรีนาลีนนี่ลงจากไม่ได้ลุกโอเคมันจะหายดีทันทีนะครับด็อกเตอร์เขาแขวนแล้วดิ้นหลุด 4% ซับด้วยใจเย็น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 มิกิ้วถือเป็นไฟฉายนี่นะยังงงอยู่ยังงงอยู่เอ้นี่ผมงงแฮะเดี๋ยวรอช่องแชทตอบนะฮะขอบคุณคุณโนวันครับ50โดเนทแต่งโปรโดเนชั่นครับลุ้นนี่วันนี้ลุ้นจริงๆนะอย่างลุ้นนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยขอบคุณมากครับผมหลุดทุกบ่อยมากทัวร์นี้บ่อยจริงโดนแขวนแล้วดิ้นหลุดใช่ไหมนั่นแหละที่จะบอกอ่ะโอเคนั่นแหละอลิฟิงก็นึกว่านอนอยู่แล้วลุกมาได้ไงใช่อลิฟิงใช่อลิฟิงใช่แขวนนี่นาใช่ไหมโอเคใช่พักผ่อนสิโถ
เราพักน้อยครับต้องขออภัยด้วยนะลืมเองพักเยอะพักเยอะแล้วนี่นะแล้วก็งงว่าเมื่อกี้นอนหรือเปล่าปล่อยนอนไหมไม่ใช่นะโอเคครับมาเว้ยมาเชียร์น้องหลิมกันดีกว่าน้องหลิมจะตบใครโตได้สักกี่คนวะนะครับมาเว้ยมาเว้ยก็จะสลับเป็นคิลเลอร์แพตตี้แล้วนะครับคิดว่าไอ้หลิมเก่งไหมคิดว่าน้องหลิมเขาจะเก่งไหมครับเจอใครตกมาแล้วมาแล้วต้องมีบ้างเหรอวะอาการประมาต่างๆนานาความไม่นิ่งเขาคือน่าจะเลือกตัวโหดมาเนาะว่าเฮ้ยมันลุกมาได้ไงอ๋อโดนแขวนโธ่น่าจะเลือกตัวโหดมาเลยอะไอ้หลิมมันถนัดตัวอะไรผมก็ไม่รู้นะผมเพิ่งเคยดูมันแข่งตัวเนี้ยแหละเพิ่งรู้จักเนี้ยแหละดีจริงๆเออไอ้บอมบี้เอากุญแจมาเลยวะโอ้โหเก็บ4ได้ก็โหดแล้วเก็บไคโตะ4นะต้องดูก่อนเขาเอาตัวมาเล่นแต่คือตอนเนี้ยเลือกไปแล้วแหละเพราะว่าเล่นคิลเลอร์รอบหลังมันเปลี่ยนไม่ได้ครับโอเคแป๊บนึงนะแจ้งด่านก่อนนะฮะเมื่อวานก็ลกอยู่นะใช่ป่ะเออคือเซิร์ฟฝั่งนู้นเขาพลาดไม่งั้นก็ยากอาจจะหลุดด้วยอาจจะรอดด้วยบางทีอะเซิร์ฟฝั่งนู้นเขาพลาดไงลิมเก็บ4เมื่อวานเก็บ4มาด้วยความยากลำบากอะไม่ได้ชิวๆอะครับก็ต้องมาดูกันไม่แน่อาจจะบังใครก็ได้ลิมบังใครไม่รู้จักเหรอวิสแตนด์อินหรอมากุเออตอนไม่เล่นเหรอวันนี้เหมือนทีมจะใช้สแตนด์อินนะครับเฮ้ยคนที่เขามาเลทให้ผมไม่อยู่อ่ะใช่ปะคนที่เขามาเลทให้ผมวันเนี้ยสแตนด์อินนะครับเป็นผู้เล่นสำรองนะจะบอกสแตนด์อินก็ไม่ใช่ครับเป็นผู้เล่นสำรองครับเอ้ามาเลทให้ผมแล้วเขาก็ไม่มาแข่งอุตส่าห์จะเชียร์ไม่เป็นไรเชียร์ทั้งทีมครับใช้สแตนด์อินเฉยเลยน่าจะมีธุระหรือเปล่าเออใช่ไหม ที่เขามาเลทให้ผมอะไม่อยู่อะมีบิดมาบอกด้วยหลุดฮุกครับขอบคุณมากขอบคุณคุณเดชด้วยครับผมโอเคครับผมอลีฟีนถึงก็ต้องโอกาสหน้านี่คือถ้าผมผิดอะไรไปเนี่ยก็บิดได้นะครับอยากได้โดเนทก็บอกดิเร็วอ่ะเดี๋ยวผิดบ่อยๆแล้วกันนะฮะจะได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแกล้งผมว่าพี่เอสครับหลุดฮุกครับเมื่อกี้อะไรเงี้ยเอ้ยนี่มันเป็นแผนนี่หว่าไอหมอนี่มันร้ายไอหมอนี่มันร้ายแจ่มเลยนะดีมากเป็นสแตนด์อินแหละถ้าเป็นสแตนด์อินนะโอเคมาต่อกันที่เกมที่สองนะฮะแหมพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยช่องแชทมาว่ะสแตนด์อินก็โหดขอบคุณฟอลโล่นะครับยินดีต้อนรับครับผมมาคิลเลอร์สลิมเจอกับเซอร์ไคโตะจะเก็บได้สักกี่คนนี่ล่อกระต่ายมาป่าววะเออมาแววแต่ยากว่ะเกมที่2คู่เดิมนะครับคู่ไคโตะคิดครับเจอกับแพตตี้แอนด์เดอะแก๊งครับผมก็จะเป็นทีมไคโตะคิดเล่นเซอร์นะครับเจอกับผมว่าเก็บ2อ่ะสมดุลไคโตะเก็บไป4เลยครับผู้ชมเก็บไป4เลยเซอร์ก็จะสบายหน่อยครับรอดแค่คนเดียวเนี่ยก็ชนะได้แล้วครับเมื่อกี้ปั่นได้4เครื่องไม่แน่อาจจะเก็บหมดก็ได้พลาดบ้างนิดหน่อยดูก่อนว่าตัวอะไรมาเมื่อกี้คิดเยอะไงเพราะตอนแรกคิดว่าคิลเลอร์เนี่ยกะว่าน่าจะหาหลุมให้เจอก่อนแล้วปล่อยนอนนะฮะนี่คือที่ผมคิดนะฮะลืมไปเลยว่าแขวนไปแล้วเฮ้ยเอาปิดประทันมาเนี่ยชิปหายแล้วไม่ทันแล้วนะครับเหตุเกิดจากหลุดฮุกโอเคไม่โออ่ะเขาเห็นกันแล้วล่ะต้องแล้วฮะไปดิทันอยู่ทันอยู่นะได้3วิเมื่อกี้ได้3วิมาคูครับไปแล้วครับ
คิลเลอร์เฮ้ยลีเจียนที่คุยกันเอาไว้ครับไอ้ลิมไปเจอแล้ววะเป็นด็อกเตอร์แล้วมาเจอเจ้าเก่าโจทย์เดิมครับเจอโจทย์เดิมครับจุกทุกเกมครับผมสเตนารอสครับวิ่งตามมาแล้วนะครับตอนนี้ครับด้านซ้ายมีแมสเทพอยู่ครับผมโอ้โหยาวๆแมสเทพอยู่ครับคิลเลอร์ยังไม่ได้ใช้สกิลนะฮะวิ่งฉีกออกมาก่อนแล้วกันแล้วคิลเลอร์ใช้สกิลแล้วครับแหมมีย่อนิดนึงครับย่อนิดนึงแล้วยังไงครับเทพยาวซะด้วยสุดท้ายก็โดนตีอยู่ดีครับผมอุ้ยเอาเลยว่ะเลยครับกะจะเก็บสเตนารอสให้ได้นะนี่กระโดดหน้าต่างไปแล้วครับกระโดดหน้าต่างไปแล้วคิลเลอร์กระโดดตามมาฮะคิลเลอร์กระโดดตามเปิดออกดีอลิฟีเดี๋ยวมีกั้นด้วยมีกั้นด้วยแล้วไงครับมุนวอล์กไปครับตรงนี้วนมาก่อนครับมีไม้เล่นไม้หนึ่งครับต้องวางแล้วครับวางไปก่อนครับวางสตันได้ด้วยคิลเลอร์ก็พังไม้กันไปครับว้าวกันหน้าต่างสะดุ้งแล้วกันหน้าต่างหมดแล้วคุณผู้ชมครับกันหน้าต่างหมดแล้วอลิฟีน้องกั้นเปิดออกก่อนซ่อมกันยาวๆครับตอนนี้ไปยาวๆเลยอลิฟีนไปยาวๆสเตนารอสครับก็น่าจะเหนื่อยหน่อยครับมาเล่นตรงบ้านเล็กแล้วกันครับสเตนารอสน่าจะปั่นได้สัก2เครื่องครับครับยังไงฮะหลอกกระโดดอ้าวกลายเป็นว่าไม่ได้กระโดดครับต้องวางไม้ซะงั้นครับวางไม้ซะงั้นครับเอาไงครับด้านหน้ามีหน้าต่างให้เล่นบานหนึ่งครับกระโดดหน้าต่างมาคิลเลอร์มูนวอล์กมาไม่ยังไล่ตามหลังอยู่กระโดดไม้หนึ่งหน้าต่างครับวนไม้ฮะรอบนี้ครับออกซ้ายหรือขวาครับออกขวามาแล้วก็โดดหน้าต่างครับกันหน้าต่างครับแย่แล้วครับไม่มีอะไรเล่นครับด้านมีไม้หนึ่งแล้วเสด็จอร้อยจุดกดตายยากมาครับผมยังรอดมาได้ครับตายยากแล้วไหลยาวไม่ได้วางไม้ครับวนต่อยรอบครับวนต่อยรอบนี้ต้องเข้าบันฟ้าต่อยวางแล้วครับสตันไม้กันไปครับสตันไม้กันไปครับคือถ้าเคลียร์โดนได้ไปวันนี้รอดซ่อมเสร็จ2เครื่องครับผมสเตนารอส2เครื่องแล้วฮะตอนนี้คิลเลอร์ยังไล่ต่อครับไอ้ลิมแย่แล้วต่างก็ไม่สามารถที่จะขวางได้เหรอครับเนี่ยเอายังไงทิ้งแล้วครับผมตรงนี้มาเจอซันจิครับซันจิวางไม้ไปแล้วครับยังคงไล่ต่อนะหรือเปล่าครับเอาไม่ได้ไล่ต้องโดเนทบอกให้เอาออกไอ้หมอนี่มันร้ายกันครับคิลเลอร์มาลิฟินทำไมร้ายอย่างนี้วะโอ้โหไปไล่ยาวๆครับมีอีกไม้หนึ่งให้เล่นนะฮะตรงนี้น่าจะโดนตีก่อนแล้วไม้หนึ่งทีไม่โดนไม่โดนครับโดนตีหนึ่งทีจริงด้วยครับมีดก็ยาวอยู่วางไม้ฟรีด้วยนะฮะวางไม้ฟรีไปด้วยครับยังรออยู่ครับรอกระโดดหน้าต่างครับกระโดดหน้าต่างกันไปครับนี่ฮะคือรักษาแค่ระยะก็พอแล้วคิลเลอร์ครับกันหน้าต่างได้ครับกันหน้าต่างได้ครับมูนวอล์กอะไรไหมไม่ครับตรงนี้ยังไล่ตามอยู่ครับยังไล่ตามอยู่ครับมูนวอล์กกลับมาตรงนี้ยังไงต่อครับวนอีกรอบครับวนได้อ้าวอ้าวแตกซวยอุ้ยลิมเขาอุตส่าห์พลาดเราก็ไม่เก็บจุดนั้นมาลิมกูไม่คิดขึ้นช็อตได้หวังเลยครับที่จะตีลบไปสักคนนึงนะโอ้โหมาต่อครับปอมบี้ใครโตแม่งได้แต่แมทเทพอ่ะดูดิจุดจุ๊กนี่แมทเทพเลยอ่ะต่างครับอีก1ครั้งครับตรงนี้ว่าไงครับมูนวอล์กไม่ไม่ครับวิ่งกดมาก่อนแล้วต้องวางครับทำไมมันเดินไม่มูนวอล์กเลยวะได้ครับเอาไงดีฮะลิมกูไม่มูนวอล์กเลยวะฉีกออกมาขวามือครับมีอะไรเล่นหรือเปล่าครับมีอะไรเล่นหรือเปล่าครับไม่มีฮะไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับเรียบร้อยครับไม้ด้านหน้าไม่ทันครับแต่ชิปหายแล้วเอ้ยไอ้ลิมไว้อยู่ลิมเกือบแล้วมึงแม่งไป3เครื่องแล้วกลับมาซ่อมเครื่องกันต่อแล้วกันนะแตกเครื่องตรงนี้นิดนึงเซนารอสครับบอมบี้โดนแขวนมันที่เรียบร้อยครับโอ้โหฝักมือเรียกเลยแก้เขินไปก่อนครับผมเซนารอสเอาแล้วฮะยังไงครับยังไงครับวิ่งฉีกมาแหมก็มีพลาดกันบ้างเออนะฮะมันมีโมเขียวบ้างอลิฟินยังพลาดเลยเมื่อกี้เนี่ยสักหน่อยจะเป็นไรไปนะนี่จะมาเฮ้ยไปบีดบอกเขาให้เอานั่นออกดิบอมบี้ก่อนครับช่วยบอมบี้ก่อนยูเลยแล้วกันครับโอ้โหเทรดเลยครับเทรดเลือดเลยครับจะได้ไม่ต้องโดนโมรินะฮะสันจิครับมาเทรดเลือดแล้วฟอร์พีเพิลครับฟอร์พีเพิลครับผมจะเล่นใครต่อดีครับชิปหายแล้วบอมบี้นี่แหละครับจะต้องตี2รอบนะฮะใช้สกิลแล้วครับใช้สกิลแล้วเครื่องนั้นน่าจะเก็บเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวครับจริงๆปล่อยสกิลแล้วจะเก็บบอมบี้บอมบี้ตรงนี้กระโดดหน้าต่างไม่กระโดดหน้าต่างครับกระโดดหน้าต่างคิลเลอร์ไล่ต่อครับผมคิลเลอร์ไล่ต่อแล้วมีผู้เล่นสำรองครับมาช่วยรับให้นะซ่อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องไปครับวางไปก่อนครับคิลเลอร์กระโดดตามมาครับวันนี้กระโดดสวนครับเอาไงครับมีปลาดเปรียวครับผมคิลเลอร์ปล่อยครับคิลเลอร์ปล่อยครับผมยังหาไม่เจอครับแล้วซ่อมเสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วครับผมด่านหน้าเจอซวยแล้วครับซวยแล้วครับเตนารอโนวันวะโดนเอ้าไม่ลืมลืมแถบอย่างแย่เลยอ่ะเออนี่ไง20บิตเอาไปออกให้หน่อยไม่ทันละไม่ทันละรอด4ไม่ทันละนะฮะอลิฟีนลืมแถบนะโอ้โหได้แค่คนเดียวโอเคครับเป็นแผนจริงๆด้วยนะฮะมาเฉลยเปิร์กกันนิดนึงครับมาเฉลยเปิร์กกันนิดนึงครับขออภัยด้วยครับตรงนี้พยายามจะเปิดประตูออกครับซันจิ
โอ้ยเราก็พากมันเลยนะลืมแถบดำซะงั้นเอาไงต่อมุมนี้พังไม้ไปก่อนละกันครับสุดท้ายน่าจะปล่อยสเตนาโรสครับน่าจะปล่อยครับน่าจะปล่อยไปก่อนครับผมแล้วหลุดอีกแล้วอะไรวันนี้หลุดอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ยังไงครับทัวร์นาเมนต์นี้ตายยากตายยากได้รอบหนึ่งกดตายยากแต่คิลเลอร์รู้ครับรู้ครับผมแทงหลังยายายาปั๊บปั๊บเราปักปักปั๊บเป็นยังไงต่อแล้วไงต่อครับเซนารอสไอ้เหี้ย5วีหลงหลุมโอ้โหดวงโคตรดีอะอะไรเนี่ยจาน J2 เวอร์ชั่น2ไอ้เหี้ยสเตนารอสคือจาน J เวอร์ชั่น2เว้ยมึงรอบก่อนก็ลงหลุมกลายเป็นรอบ4ด้วยครับทีมไคโตะนะฮะโอ้ไอ้ลิมโอ้ไม่ได้ทักคนไอ้เหี้ยแต่มันเหี้ยจริงกว่า 4% มัน400นะเว้ยผมไม่4แล้วจริงผมเห็นด้วยเลยผมยกมือเลย 400% ครับไอ้แถบดำมันนิดเดียวเองเมื่อกี้ยังเห็นภาพอยู่โอ้ยเฮ้ยผมว่าแผนนี้มันเอาเรื่องป่ะเอาเรื่องครับขอบคุณอีก100บิตด้วยคุณกุ๊กไก่นะฮะแถบดำยังอยู่ครับโอ้ยใช้ได้ผลใช้ได้เป็นไงนะฮะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่รอบก่อนก็จุกจุกด็อกเตอร์ต่อกันที่เกมที่3ที่เจอลมไม่พักเลยครับต่อกันที่เกมที่3ครับลงหลุมได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ฮะมันเป็นแผนที่วางเอาไว้คือโคตรพลาดเลยไปดึงเฮ้ยไม่มีแล้วไม่มีพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากคู่นี้เป็นต้นไปนะฮะคู่ที่3ครับคู่ที่3จะทีมเขาเล่นดีอยู่แล้วแล้วแบบมีโชคมาเสริมบารมีกันโอ้โหแม่งครับผมแจกเกมเกมโอเคป่ะนี่คือวิธีแก้ตอนผมภาคโดต้าช่วงแรกๆนะครับแล้วมันหายไปเลยครับผมไม่เคยพลาดอีกเลยมาวะวันนี้เจอทีมน้องเต้มาแล้วครับลมไม่พักเลยครับมาเกมให้เลยโอเคมั้ยหลังจากนี้นะครับไม่มีพลาดแน่นอนแป๊บหนึ่งขอทักทางคือธรรมดาเขาก็เล่นดีเล่นดีอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบดวงดีด้วยอ่ะเพราะว่าลมไม่พักเล่นคือในหนึ่งทีมมีคนแบบนี้อยู่คนหนึ่งอ่ะเกมที่สองคือไปไกลเลยเว้ยสมควรแล้วที่ต้องเจอกับทีมปาร์ตี้นรกอ่ะคือต้องมาไฟกับจานเจครับสเตนาร์ลอสต้องเจอกับจานเจจริงคือวัดกันได้เลยอ่ะแบบเนื้อเลยอ่ะสองคนเนี้ยนะดียูคิลเลอร์ก่อนนะเกมแรกSee you tomorrow. ไอ้ See you. ไม่ดิอีกทีมึงดิไอ้ See you เมื่อวานน่ะที่จะชนะไงที่เซอร์ไม่ยอมออกอ่ะจำได้ไหมวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วไหมเมื่อวานมีปัญหาเรื่องห้องบั๊กนะครับวันนี้ยาววันนี้ไม่น่าจะมีละมีปัญหาลิฟีนนี่แหละครับผมนะครับ ก็รู้ตัวนี่ปัญหาคนเดียวเลยตอนนี้ไม่ผิดแล้วจริงเออแจกเกมให้เลยโอเคไหมแจกเกมว่ะเสื้อผมมาอาริฟีนผมซับอาริฟีนเป็นปีแล้วเว้ยก่อนที่ผมจะหมดตูดถังแตกแล้วผมก็ไม่ได้ซับอ่ะแต่วันนี้พูดถึงโฆษณายังไม่มาเลยว่ะเอาสักหน่อยไหมจบไปคู่นึงนะฮะจะไปคู่หนึ่งอัปเดตคะแนนให้ก่อนนะครับก็เบื้องต้นเป็นทีมไคโตะนะครับที่เอาชนะไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไคโตะจ่าฝูงแล้วนะเล่น2เกมชนะ2เกมนะครับส่วนแพตตี้เล่น2เกมมี1คะแนนครับชนะ1แพ้1ครับขอบคุณบิดด้วยนะครับคุณมิ้นเมโล่ครับบอกว่าออกให้เคียวนะครับแหมคนคนนี้นี่สาวเยอะเหลือเกินนะฮะใครที่แบบว่าอยากจะฟังเสียงคุณเคียวนะครับก็ช่วงดึกๆครับไปแวะฟังกันได้ขอบคุณคู่ตึง The K Bear รอดูเลยครับวันที่เท่าไหร่15ใช่ไหมขอบคุณตีนรก VS ไคโตะวันที่15วันนี้นี่คือหลุดมา2คนแล้วนะแล้วเป็นหลุดแจ็คไม่เล่นกับเจบ้างเหรอครับก็เดินถ้ามีโอกาสก็เล่นครับเหมือนกันครับยังดีก่อนหน้านี้คิลเลอร์ด็อกเตอร์สามารถไปตามเก็บได้นะครับที่คลอเดตหลุดทุกมาแต่ผมว่าหลุดมาก็ยังยากอยู่ดีเพราะไม่ได้มีกุญแจเอามาแก้สถานการณ์นะครับลิมบอกแต่คนก็ยังดีปะโอ้โห 4% ทำพิษอีกเดี๋ยวนะเช็ค
เกมก่อนเฮ้ยมีมาเด้ไม่พลาดแล้วผมบอกเลยนะฮะเอาพนุล่าออกจากห้องไปซะละพี่เป็นพี่ของเจอริสไม่ใช่ครับผมเป็นน้องครับเพิ่งมาติดตามใหม่ดีๆตลอดนะครับสวัสดีริชาร์ดเปอร์ครับพี่กับพี่เจใครหื่นกันผมไม่รู้ว่ะรอสักครู่นะครับความหื่นไม่มีขีดจำกัดครับผมตอบงี้แล้วกันมันบอกไปไม่ได้ครับขอบคุณบิดด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากครับโอ้โหเข้ารวยๆดูเด็ดทีนี้ขอบคุณริกะด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมไอ้บิดแรกเกมเหรอเหมือนเราจะได้พลาดบ่อยๆวิเอาเลยว่านี่มีเอ้ยปัญหากับคิลเลอร์จริงด้วยแฮะเออแล้ววันก่อนก็คิลเลอร์คนนี้แหละที่แบบว่าหลุดบ่อยๆอ่ะเหมือนเมื่อวานเลยนะครับได้หลายบาทแล้ววันนี้อลิฟินอ่ะบิดทีละ100ทีละ20ทีละ50เนี่ยรวมๆกันเนี่ยเยอะนะเขาบอกว่าห้องมันบั๊กแล้วเป็นชื่อคนละชื่อกันนะครับสำหรับคุณพีคโลนะโอ้ขอบคุณอีก100บิตด้วยครับมีเกมฟรีแน่ๆขอบคุณมากครับผมนี่ไงเราพลาดมาปุ๊บเราได้บิตปุ๊บแล้วก็เอาไปซื้อเกมแฮ่ไม่รู้อ่ะแต่อาริฟินติดเสื้อผม2ตัวนะไม่ต้องแฮ่เลยแป๊บนึงนะเศร้าอะไรเศร้าอะไรเกมอะไรก็เอ้าก็แจกเกม Dead by สิมีแล้วอ่ะเราภาคเกม Dead by อยู่ตอนนั้นตอนผมภาค Dota ช่วงนั้นคือแจกเป็นไอเทมแรร์ครับในเกมอ่ะนะตอนนั้นถ้าพลาดปุ๊บก็แจกแรร์ช่วงนั้นมีพลาดบ่อยก็เป็นแบบซีนนี่แหละนะครับลืมเปลี่ยนนู่นนี่นั่นใครที่ภาคผมว่าน่าจะต้องมีอ่ะสักครั้งในชีวิตนะฮะจริงโอ้โหเมื่อวานสวัสดีขอบคุณสำหรับการติดตามครับยินดีต้อนรับวันนี้เจองงโดนหลุดคิดว่าตั้งแต่หลุดทุกมาเป๋เลยอาริฟินเสียอาการเลยครับทุกคนมาครับผมไหลต่อมาที่เกมของไคโตะครับปิดไว้เลยครับเมื่อกี้ผมช่วยเคียวแล้วนะสเตนาร์ลฟังอยู่ปะเนี่ยเมื่อกี้คือช่วยไปแล้วนะเนี่ยคือแบบว่าปกปิดไงแถบดำเมื่อกี้พลาดอะไรไปคนดูไม่น่าจะเห็นอ่ะเมื่อกี้คือโอ้โหไม่เห็นเลยจนสบายครับเคียวจบเกมแล้วไม่น่ามีปัญหานะโอเคครับคู่ที่3ค่ำคืนนี้ครับรายการเดิม #indie Dead by Daylight Pro League Season ที่1นะครับมาก็จะเป็นคู่ See You Tomorrow ครับเจอกับล้มไม่พักครับผมล้มไม่พักยังไม่มีคะแนนนะครับ See You เองเนี่ยได้มา1คะแนนครับเมื่อวานพอเมื่อวานเล่น2คู่นั่นเองครับเดี๋ยวลองดูครับว่าล้มไม่พักจะสามารถเก็บคะแนนได้หรือเปล่าครับเกมแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของ See You Tomorrow นะฮะเล่นคิลเลอร์ก่อนครับเจอกับเซอร์ของล้มไม่พักครับขอบคุณบิดด้วยครับล้มไม่พักก็ทีมน้องพี่เอกนะครับน้องผมด้วยแหละตอนนี้เอานอนก่อนแพ้นะครับวันนี้ต้องเอาสักแต้มแล้วแหละเอาละด่านเปลี่ยนแล้วเนาะ8ทีมน่าจะไม่พลาดกันแล้วครับเมื่อวานเล่นกัน10เกมไม่มีพลาดเลยนะครับไม่ได้มีคนไหนใช้เบิร์กผิดนะวันนี้เมื่อกี้ผ่านไป4เกมก็ถือว่าถูกต้องนะครับคือตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ผมแล้วนะที่จะเช็คได้นะครับว่าถูกหรือเปล่าฮะเพราะคนดูช่วยไม่ได้แล้วคนดูพี่แจ็คไม่ตั้งบอลเหมือนพี่เอกกับคืออะไรครับตั้งบอลคืออะไรผมไม่รู้นะโอเคครับไปดิพิกโลเอ๊ะลืมปิดดีไหมนะลืมไอ้ลืมเอ้ยไม่ลืมแล้วโอเคไปต่อเลยเห็นแอดออนของคิลเลอร์แล้วนะครับเล่นเป็นเฟรดดี้ครับเกมนี้ซีอยู่ปั่นไฟช้าซีอยู่เมื่อวานเล่นอะไรครับเนี่ยแปลงทาสีขอดูโพยก่อนฮะขอบคุณบิดด้วยครับต้องออกฝันครับเมื่อวานถ้าเอาธนามไปด้วยก็ชิบหายอ่ะผมเคยลองแล้วปั่นนานโคตรแล้วถ้าเพื่อนโดนตีอีกอ่ะโอ้โหคือแบบทรมานมากปั่นไฟแล้วแม่งโซนเครื่องดีด้วยวาร์ปได้เมื่อวาน CU อ้าวเดี๋ยวอ๋อเมื่อวานไม่ได้ชนะหรอเอ๊ะหรือผมเขียนผิดอ่ะไว้ว่ากันแล้วกันแต่ตัวนี้ เป็นเฟรดดี้นะครับ
มาเจอใครครับเนี่ยมาเจอเป็นทางฝั่งของรอลี่ก่อนเลยกระโดดหน้าต่างได้ครับยาวๆคิลเลอร์ใช้เป็นแอดออนสีแดงแบบนี้ก็ต้องโดนลดเปิร์กไปเปิร์กหนึ่งครับยังไม่จบนะฮะวิ่งมาครับทีกโลทีกโลครับยาวๆต้องวางไม้แล้วขอบคุณที่สี่บิดครับริชาร์ดเปอร์และคอนโดเนชั่นขอบคุณมากครับมีออกจากฝันมาแล้วนะฮะทูออริจินอลครับยังไงต้องออกจากฝันครับเจอคอมโบแอดออน2อันนี้นะฮะของคิลเลอร์ครับมันจะซ่อมช้ามากๆแล้วลากมาหาเพื่อนแบบนี้นี่ผมว่าเขาไล่เครื่องไหมฮะเอ้าไม่ไล่วะไล่เครื่องด้วยอุ้ยทำไมวะเลยครับตามอนุบิสวอลล์วางไม้กันไปครับกระโดดหน้าต่างโดนวะแน่ครับเจอมีดยาวครับเล็บยาว8เมตรเล็บแม่งยาวนะแม่ก่อนหนึ่งทียังคงวนอยู่ครับยังวนอยู่นะฮะเอาต่อวะมันแสดงว่าคิลเลอร์เบิร์กหนึ่งแล้วครับมั่นใจในแมทเทพมากนะรู้แล้วเออนี่แหละธนาเห็นปะยังไม่จบเขายังวิ่งวนต่อครับวนต่อต้องวางไม้วางไม้กันไปสตันคิลเลอร์ไม่ได้ครับผมคิลเลอร์พังไม้ตามกันไปเรื่องนี้นี่อ๋อซ่อมได้แค่นิดเดียวนะครับจะฉีกมันได้ยังไงต่อครับระเบิดเครื่องกันไปครับแพนโดร่าซ่อมกันตรงกลางนิดนึงสรุปทีมนี้ผู้ชายล้วนนะติดฝันคู่เลยครับตรงนี้ผมไปดูมาแล้วครับผมปีกโลปีกโลครับเอาละไงหลอกว่าจะวาร์ปครับหลอกว่าจะวาร์ปซ่อมเสร็จไปแล้ว1เครื่องซ่อมเสร็จไปแล้ว1เครื่องครับตรงนี้มีไม้วางไม้กันไปก่อนครับให้คนแรกมันโดนยื้อเลยฮะให้คนแรกเป็นคนที่ยื้อนะฮะตอนนี้ครับวิ่งวนยาวๆเขาไม่ได้พังไม้นี่น่าจะลำบากนะแล้วหลอกไม้ไปทางซ้ายครับพื้นที่หนีเหลือน้อยนะแล้วก็ตัดสินใจพังไม้กันไปครับเล่นหลังรถเครนก่อนครับแล้วหลังรถเครนก่อนฮะเอาละตรงนี้ยังไงเฮ้ยมาว่ะกูรีมารับดาเมจครับโดนตีไปก่อนครับผมมารับดาเมจแบบมีธนาสวยแล้วเนี่ยจุกคนเดียวได้2เครื่องนี่สวยแล้วนะยังวนต่อที่อนุบิสคนเดิมครับผมแล้วนี่วางไม้ทีไฟมาดีเมื่อกี้เทวันน่าจะโดนตีครับมีดไม่ยาวครับแล้ววนได้อีกรอบแล้ววางไม้แล้วสวยแล้วครับแต่ยากมาแล้วก็โดนออกโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่โดนเหรอสุดว่ะกินไม่ง่ายเหมือนกันครับอนุบิสของนี่โดนสโลไปก่อนมีทันสโลมีไม้วางได้ไม้หนึ่งวนได้อีกรอบครับวนได้อีกรอบครับแล้ววนกลับมาจังหวะนี้วางไม้ไหมวางไม้เดี๋ยวรออะไรครับวางไม้เดี๋ยวรออะไรกระโดดมาครับผมแล้วกระโดดกลับครับกระโดดกลับแล้วไงวนต่ออีกรอบวนต่ออีกรอบคิลเลอร์ยังไงตัดสินใจพังไหมไม่พังไม่พังปั๊บไม่พังปั๊บโดนตีไหมโอ้โหสุดว่ะฟอร์มดีจัดวันนี้ลงไม่พักมันจังเลยโว้ยโอ้โหมากันเป็นทีมเลยอะไรฟีใจเย็นครับกูว่ามันจริงอะผมเรียงมันเลยไว้อยู่ให้เจอดักข้างหลังไอ้สองข้างหลังแล้วโดนตีไปเองก็ทูเรจิโน่เอาละครับมาเทรดไปปั่นไฟดิโอ้อย่าได้ใจว่ะอย่าได้ใจผมบอกเลยไม่ควรได้ใจนะเหมือนเดิมครับปั่นไฟปั่นไฟเอาไงต่อครับจังหวะนี้จะได้ใจเกินไปแล้วโอ้แล้วโดนตีแล้วเหรอครับอ้าวล่วงแล้วไม่ได้จับจอโดนเลยครับผมงานจัดสวยเลยทำดีมากนี่ออกจากฝันมารัวๆแล้วนะครับเพื่อจะแก้ทางครับตอนนี้เหลือ3เครื่องครับอนูบิสครับโดนแขวนจนได้ครับพยายามจะฉีกออกมาก่อนกูรี่ซ่อมต่อโมเขียวนะตอนนี้ทูริจินอลนี่ยังไม่ได้รีกรุ๊ปฮิลเลยนะไอ้สองมันโดนตีฟรีกันหรือมันยังไงกันแน่วะกูรี่ขอเครื่องนี้ก่อนละกันคิลเลอร์วาร์ปมาจริงจังปะเนี่ยคิลเลอร์หลอกครับหลอกครับหลอกว่าจะมานะฮะหมุนกลับมาซ่อมต่อครับซ่อมต่อแล้วได้เครื่องนี้แน่นอนครับแล้วฮิลเลยครับรีกรุ๊ปรู้แล้วเขาอยู่เครื่องนี้ครับแต่ไล่แพนโดราอยู่ครับไล่แพนโดราอยู่นะครับตอนนี้ข้างหน้าโอ้ไม้ใช้ไปแล้วแต่กระโดดหน้าต่างได้ครับกระโดดไม่กระโดดได้โดดตีไปก่อนหนึ่งทีครับแพนโดรากระโดดหน้าต่างกันก่อนแล้วกันครับยังไม่มีใครช่วยนะฮะยังไม่มีใครช่วยครับเจอแพนโดราครับแพนโดรานี่น่าจะเป็นคนที่ต้องช่วยหรือเปล่าแต่ช่วยไม่ได้ซะแล้วครับช่วยไม่ได้ซะแล้วครับวนมามีไม้เล่นไม้หนึ่งกลับคิลเลอร์กลับครับคิลเลอร์กลับครับขอโบนี่ให้หายมันเคี้ยวหน่อยเทรดเลือดไปให้หายมันเคี้ยวหน่อยครับเทรดเลือดอะไรไหมฮะจะเทรดอะไรไหมครับบอกเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่เดินใจฮิวเหรอฮะเดินใจฮิวคิลเลอร์บอกเขามาดิครับก็มาดิครับสามคนเอาไงตีไปก่อนหนึ่งนี้เจ็บหมดครับเจ็บหมดกับธนาโทครับผมแย่แล้วครับแย่แล้วฮะแย่แล้วครับตรงนี้ฮิวตัวเองปั่นไฟทรมานจัดเจอใครครับเนี่ยเจอใครครับเจอใครครับจะไล่คนเดิมครับจะไล่คนเดิมครับผมจะไล่คนเดิมกูรี่บอกว่าไม่เป็นไรครับมาช่วยให้ครับตีกูรี่ก่อนแล้วกันครับผมตีกูรี่ก่อนแล้วกันมันต้องไล่ต่ออยู่แล้วครับไล่ต่อจะวาร์ปดักหน้าไหมยังตรงนี้มีไม้หมูให้เล่นครับมีกระโดดหน้าต่างรอบนึงกูบล็อกกลับไปแล้วไงต่อธนามีหน้าต่างให้เล่น2บานครับวางมาแล้วครับวางทางซ้ายแต่เซอร์ออกขวาครับสวยเลยครับไม่โดนสโลนะฮะแบบนี้ยังไม่จบครับได้ยาวๆครับได้ยาวๆครับบ้านฟ้าโอ้โหสวยครับบ้านเล็กครับหลอกปั่นเลยจังหวะเนี้ยจังครับผมโดนจริงจังตรงนี้ไล่ต่อมาฮะวนมาแล้วตัดสินใจครับโอ้โหมีมีหลุมเลือดอยู่ครับโอ้โหไม่จบจริงๆครับตรงนี้ก็มีไม้นึงต้องวางดักไว้เลยครับผมยืดสุดอนุบิสวันนี้ฟอร์มดีมากครับจะหมดแล้วครับคอมโบสัตว์อ่ะอีกรอบนึงนะฮะ
ถ่วงดีสัสๆหมดรอบนี้น่าจะแตกว่ะสวยแล้วครับผมตอนนี้ครับต้องกระโดดต้องกดตายยากกระโดดไม้ไปรอบุญรอมากระโดดกลับกระโดดกลับแล้วไงต่อแล้วไงต่อยังไม่จบโดนแล้วครับรอบนี้โอ้ยังอีกไอ้2สุดยอดแม่งจังหวะเป๊ะมากวันนี้ฟอร์มดีจัดๆเลยโคตรฟอร์มโคตรเหนือวันนี้อะไรกันครับเนี่ยล้มไม่พักรอบนี้ว่าไงรอบนี้ไม่น่ารอดแล้วรอบนี้น่าจะไม่ทันแล้วครับเชี่ยแฟมเงินสุดๆจริงๆครับสุดว่ะทีมล้มไม่พักนะฮะโดนโมฟอร์มดีมากอนุบิสตัวนี้เห็นแล้วนะครับเพิ่งจะเก็บไปได้1ท่านครับผมโอ้ยมันจัดเลยนะฮะคู่นี้โคตรเอาครับพิกโลตอบได้เครื่องนึงไม่สนแล้วนะฮะไม่เสียเวลาด้วยแล้วซ่อมเสร็จแล้วครับคิลเลอร์ตัดสินใจครับพี่แจ็คลิมโดนแกล้งเหรอพี่ผมร้อนเลยช็อตครับไม่ได้มาหรอกตีโดนหินเหมือนกันครับไล่ใครครับเนี่ยเหลือแค่เครื่องเดียวแล้วครับตอนนี้ฝั่งเขาดวงดีด้วยนะลิมโคตรซวยเลยโอ้สเตนาลอสดิ้นหลุดฮุกแล้วก็ลงหลุมอีกเจอของหนักแค่นี้แหละใกล้ๆแล้วครับเจอเยอะเจอตัวไว้แน่นอนครับยิงต้องหลอกไฟเยอะหน่อยว่ะโอ้เห็นรอยเลือดครับเห็นรอยเลือดครับอ๋อยาวๆยาวๆครับยาวๆยาวๆตรงนี้หน้าต่างไม้หมูเล่นไหมอ่ะวนที่เดิมตลอดครับไอ้2เอาอีกแกวนที่ไม่โชว์ฟอร์มเลยเว้ยรอยแล้วครับตอนนี้ไม้น่าจะเหลือฝั่งโซนบ้านใหญ่ทางนู้นแล้วอ่ะฝั่งนี้เล่นหมดแล้วนะบ้านเล็กเนี่ยแต่อย่างว่ามันไม่มีไม้แล้วอ่ะหนึ่งที่ยังไม่ได้พังนะฮะแขวนก่อนเลยครับพีคโหลใช่ถือว่าเป็นค่าครูไปเนาะไม่เป็นไรสู้เรามี1แต้มเหลือแค่เครื่องเดียวครับแต่ว่ามันทีมเองมีอยู่1แต้มแล้วไม่เป็นไรหรอกเป็นตัวเจอของแข็งก็งี้แหละวาร์ปต่อเครื่องได้ง่ายมากๆด้วยครับโอ้3เครื่องใกล้กันแล้วตรงนี้นี่มีเซอร์อยู่ด้วยครับโซนอีซี่อีซี่เลยนะฮะแล้วกะจะมาช่วยครับโอ้ยๆๆๆครับบอโร่น่าจะรู้มั้ยฮะตีบอโร่ฟรีไปอีก1ดอกครับเอาแล้วไล่ไปที่กูรีต้องปั่นใช่มั้ยแพนโดร่าวิ่งก่อนครับพยายามจะช่วยครับพยายามจะช่วยฮะน่าจะโดนตีเองแน่นอน1ทีครับโดนไม่ตีว่ะยังครับยังครับไม่ยังครับจะขวางครับจะขวางไม่ได้แล้วครับไอ้2แตกไม่ได้ครับตรงนี้หลอกไฟมาแล้วไงต่อครับวิ่งฉีกมาด้านหน้าครับกระโดดหน้าต่างได้รอบนึงครับแต่คิลเลอร์ดักครับคิลเลอร์ดักโอ้โหเรียบร้อยโดนไม่จบอีกคนหน้าต้องซ่อมอีกคนหน้าต้องซ่อมแล้วเอากระโดดกลับไปปุ๊บเจอคิลเลอร์ตีครับผมโอเคมีดหรือเปล่าครับเนี่ยกลัวมีดไหมครับกลัวมีดไหมมีดไหมไม่มีนะฮะโอเคครับกูรีซ่อมอยู่ครับได้มา 50% แล้วครับหลุดออกจากฝันก่อนแล้วกันนะแพนโดร่านี่หลุดจากฝันมาแล้วครับผมสวยแล้วครับซ่อมต่อคิลเลอร์วาร์ปไหมครับคิลเลอร์มาครับคิลเลอร์วาร์ปครับคิลเลอร์วาร์ปตรงนี้หลบหลังแทงไหมยังครับยังครับหลอกวาร์ปครับหลอกวาร์ปกลับมาซ่อมต่อครับกูรีแล้วกะจะใช้เป็นทางฝั่งของแพนโดร่าไปช่วยเหมือนเดิมครับรอ2แล้วก็สวยแล้วกลับไปช่วยเหมือนเดิมครับผมออริจินอลเองก็ต้องสเปซบาร์เห็นครับพีคโลเห็นครับเมื่อกี้นี้โอ้โหแล้ววาไม่หลอกครับหลอกครับผมไม่มีคนออกจากทางด้านขวาเลยเอาไงพังไม้ไหมอะไม้เนี้ยยังครับวางแถบสโลไว้ก่อนทางด้านขวาแล้วครับเห็นแล้ว2คนครับเห็นแล้ว2คนครับกลับช่วย2ปั๊บปั๊บโดนสโลไปก่อนครับฝั่งนี้ว่าไงครับจะกลับไปช่วยได้ไหมครับยังจะวิ่งวนครับวิ่งวนแล้วไปช่วยครับไปช่วยครับผมพีคโลเดินตามหลังอยู่พลุรักก็เวลาซ่อมครับได้เวลาซ่อมตรงนี้ช่วยครับตรงนี้จะช่วยครับผมช่วยได้แน่นอนครับแต่ว่าจะออกซ้ายหรือขวาครับโอ้ยหลุมซ้ายหรือขวาครับเอาไงครับปีกูรี่มารับดาเมจได้รอบหนึ่งก่อนครับผมสวยเมื่อกี้เห็นหลุมแล้วครับเห็นหลุมแล้วมาวะแล้วครับเปิดประตูเลยตอนนี้ครับจะไล่ใครก่อนดีน่าจะต้องเก็บทริจินอลครับผมต้องเก็บคนนี้ครับคนนี้ต้องมากันให้มูนวอล์กกลับมากระโดดหน้าต่างรอบสองว่ะได้ไหมเต็มที่กระโดดรอบนี้ครับฟังเรียบร้อยแต่ว่ามีกูรี่มารับมันเอาต่อมันเอาต่อว่ะชิบหายแล้วแพนโดร่าเอาละไล่ต่อยาวๆเลยครับแย่แล้วครับทูริจิโน่ครับทูริจิโน่คือความฝังนะไม่ได้อยู่ดีแล้วเปิดประตูแล้วครับโดนเก็บแน่นอนครับสำหรับเดวายฝั่งนี้จะเข้ามาช่วยก่อนครับต้องรอ2นะเว้ยเพื่อที่จะรอทำดีมาตั้งแต่ต้นแต่มันปั่นไฟนานจริงครับเจอตัวเจอเปิร์กเจอเซตยื้อครับเรียบร้อยอยู่ครับได้อยู่แต่ว่าจะออกได้ไหมฮะออกได้ไหมคิลเลอร์ดักครับคิลเลอร์ดักครับคิลเลอร์ดักครับผมคิลเลอร์ดักแต่มีไม้หนึ่งครับกระโดดมามีปลาดเปียวโอ้สวยเดี๋ยวเขาวิ่งฉีก่อนวิ่งฉีก่อนยังไงยังไงยากว่ะยังไงครับยังไงครับยังมีเปิร์กพิเศษอีกเปิร์กนึงด้วยเฉลยเปิร์กให้ก่อนแล้วก็ตีมาโดนเต็มหลังครับโดนเต็มหลังครับยังออกไม่ได้ครับยังออกเกมนี้ไม่ได้ครับแพนโดร่าถ้าออกปุ๊บไอ้นั่นไม่ได้ใช้เปิร์กนะกูรี่อ่ะแล้วน่าจะรู้ด้วยครับว่าตัวแพนโดร่ามีบอโร่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ช่วยเดไวท์ไปแล้วนั่นเองครับ
เอาละครับยิงได้ครับตัวนี้กูรี่รอรอไปตรงนี้ยังไงก็ต้องรับดาเมจให้ครั้งหนึ่งคุณผู้ชมยังไงก็ต้องรับดาเมจให้ครั้งหนึ่งวางแท็บสโลนยาวๆครับแท็บสโลนยาวๆครับผมมองมุมไว้ให้ก่อนนะฮะได้จังหวะดีรอบนี้ไหมยังไงไล่แล้วครับหรือจะให้เพโรราเจ็บก่อนครับแล้วกลับมาใหม่ครับผมต้องรอด2ว่ะต้องรอด2กัน2คนครับจะรอด2ได้มั้ยมีโอกาสครับมีโอกาสครับคิลเลอร์น่าจะมีเปิร์กด้วยครับอีกเปิร์กนึงแต่รู้ว่ามีปราบเปียวแล้วครับโดนโจมาฝั่งนี้ครับไม่ช่วยอยู่แล้วครับรู้ว่าคลอเดตมีบอโรอยู่ครับเอาไงฮะต้องรับดาเมจให้รอบนึงด้วยช็อตลุ้นชิปคู่นี้แม่งลุ้นมาสปินมาแล้วไงจะหลุดฮุกโดนตีไปก่อนแล้วหลุดฮุกเฮียเอาเฮ้ยยังก็โดนอยู่ดีดิไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยโดนสโลครับโดนสโลแม่งเลือดโอ้รอบ1โอ้โดนสโลเยอะอ่ะคือแม่งอยู่ในฝันถ้าไม่อยู่ในฝันเนี่ยชนะรอบ2เลยนะไม่ได้ชนะรอบ2หมายถึงรอบ2อยู่ดีครับอยู่ในฝันไงแม่งวางหลุมเลือดรอเลยเหยียบทุกดอกหนืดจัดๆมันจัดเลยเออแต่แม่งมันจริงเกมนี้ได้เสียงผมไปค่อนข้างเยอะเลยซีอีทอมอร์โรเขาเลือกแบบเซตแบบว่าไอ้นี่มาเซตยื้อมันวันว่าจริงๆครับมาช่วยกันเอาแปรงสีชมพูมากับธนามาช่วงหลังก็แน่นอนครับเพราะไม้มันเริ่มหมดแล้วเนี่ยเซอร์ก็จะจูกยากมากขึ้นนะครับช่วงแรกมันก็สามารถจูกโชว์ได้นะโคตรเดือดก็ยื้อได้นานมากเลยครับอนูบิสที่โดนโมริไปครับ GG ครับเดี๋ยวสลับนะฮะอีกเกมหนึ่งของคู่นี้เปลี่ยนคิลเลอร์เปลี่ยนเซอร์นะครับสลับกันเดี๋ยวคู่ต่อไปจะเป็นทีมปาร์ตี้นรกนะฮะเจอกับ Behind You ครับถ้าปาร์ตี้นรกชนะเนี่ยนะครับก็จะคะแนนเท่ากับไคโตะนะนี่แหละมีถามเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้นะครับถ้าไม่ได้มีแอดออนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซ่อมช้ามากขนาดนั้นครับแต่มันมีข้อเสียเพิ่มเวลาเราเจอเฟรดดี้ที่ใช้เป็นบ่วงสโลนะครับเราติดฝันปุ๊บเนี่ยมันจะสโลไงก็เป็นผลดีถ้าออกจากฝันครับแต่รอบนี้เนี่ยคิลเลอร์คือใช้เป็นโซ่ม่วงด้วยนะครับถ้าอยู่ในฝันมันก็จะทำให้ซ่อมช้าคือเมื่อจัดแอดออนมาโหดว่าเวลาเจอยื้อสัตว์คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอกับคิลเลอร์แอดออนอะไรถ้าเวลาเจอเฟรดดี้นะมันจะโชว์ให้ก่อนเลยนะครับพอเจอเฟรดดี้โซ่ม่วงก็ออกจากฝันดีกว่าถ้ามีโอกาสนะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่อยู่ในฝันน่าจะรอบ2นะเกินไปออกสักคนก็ได้แล้วก็ให้คนที่หลุดออกจากฝันมาปลุกเพื่อนนะเป็นวิธีแก้กันไปเมื่อกี้ถ้าดึงคือถ้าดึงตอนคิลเลอร์มันไม่เห็นนะจะคุ้มมากเลยเพราะมันเป็นบอลโล่ไงแต่ก็ยากอะพูดถึงคิลเลอร์มันก็เต็มที่อะมันก็พยายามจะไม่ให้พลาดอะเนาะสนุกมากคือถ้าเมื่อกี้ดึงได้บอลโล่ทำงานอะไอ้นั่นไม่เจ็บอยู่แล้วไอ้นั่นได้บอลโล่โอ้โหแล้วไงก็รอดโอกาสรอด2สูงมากแต่เมื่อกี้คือโดนคนช่วยโดนตีไปก่อนเลยทีนึงคิลเลอร์วางแผนสวยเจ็บคู่อะวางดักไว้หมดแล้วครับทางที่เซอร์จะออกประตูครับมันก็เลยทำให้ไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆโดนหลุมเออมันวางแบบเอาละครับเกมที่2นะฮะเกมนี้ก็จะเป็นล้มไม่พักเลยครับมาเล่นเป็นคิลเลอร์แล้วครับเจอเซอร์ของ See You Tomorrow ครับพี่แจ็คเคยเจ็ดยื้อมั้ยครับคิลเลอร์มาแล้วนะครับไม่ผมไม่เคยสำหรับโรลี่ครับคิลเลอร์เนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้ครับแต่ถ้าใช้แล้วชนะเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิลเลอร์ตัวไหนที่ใช้แล้วแพ้ก็ยังเก็บกลับมาใช้ได้อยู่ถ้ามั่นใจว่าคิลเลอร์ตัวนั้นเป็นตัวที่เราถนัดแล้วครับก็เอากลับมาใช้ได้นะสวัสดีนะครับเขาอยู่ในฝันป่ะพี่อยู่ดิรอสักครู่คนที่โดนแขวนนะไม่อยู่
เมื่อกี้นี่คือแต่คนที่ช่วยอยู่เมื่อกี้หลายคนงงเอ๊ะจะไปช่วยทำไมโดนตีฟรีก็กันไม่ให้โดนโมริครับคำตอบง่ายๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกมที่แล้วเนี่ยอนูบิสสามารถที่จะวิ่งฉีกออกได้นะครับสิ้นสายตาเขาเรียกว่าสุดสายตาคิลเลอร์และคิลเลอร์ตามไม่เจอเนี่ยกลายเป็นเซอร์คนอื่นจะมายื้อได้ครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยโมริฟก็จะเสียเวลากันไปครับคิลเลอร์เป็นตามที่คุยเอาไว้ครับด็อกเตอร์นะครับรอบก่อนเขาเล่นด็อกเตอร์นี่ทีมล้มไม่พักนะฮะรอบก่อนเขาเล่นด็อกเตอร์นะช็อตมาโดนได้ยินเสียงเป็นเดไวท์ครับแต่ว่าไม่ได้ไล่เป็นตัวตรวจจับที่ดีมากเลยเสียงไกลถ้าอันตีมันอ้าวเจอทรัสมีครับโอ้โหเอาละฮะวิ่งต่อเลยครับยาวๆด่านเดิมนี่แหละครับผมด่านโรงงานครับโรงฆ่าสัตว์นั่นเองครับด้านหน้ามีหน้าต่างให้เล่นได้แล้วก็มีไม้ด้านหลังด้วยฮะตรงนี้กระโดดหน้าต่างแน่นอนแล้วครับโดนช็อตก่อนกระโดดไม่ได้ครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับกระโดดไม่ได้ครับมีรับดาเมจให้1ท่านไปฮะรับดาเมจให้1ท่านก่อนแล้วกันครับผมมาเจอกับคิลเลอร์ที่สามารถใช้สกิลครับในการขวางนี่มันเสื้อตัวใหม่เลยป่ะเนี่ยเวลาจะกระโดดที่วางขายสดๆเลยนะไม้ได้ครับเอาละฮะวิ่งไปเจอกับรอลลี่ก่อนครับวิ่งไปเจอกับรอลลี่ก่อนครับช็อตไปครับโดนด้วยครับแต่กระโดดทันครับกระโดดทันนะฮะรอลี่เอาไงครับมุมนี้ช็อตต่อยาวๆครับแย่แล้วครับหมุนมาวางไม้ทันแต่โดนตีครับเคเคไปก่อนแล้วครับคนแรกครับผมแอดออนไม่ได้ใส่สีชมพูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ใช้4เปิร์กเต็มๆโอ้โหแย่แล้วงานหยาบอุ้ยบอกเลยว่างานหยาบเจอโทเทมไฟครับกำลังงัดโทเทมเรียบร้อยครับเคลียร์โทเทมไฟไปแล้วนะครับเฮ็กซ์รูนี่ยังเหมือนเดิมเลยฮะชุดเก่าใช่ไหมเขามาชุดใหม่เนาะทุกเกมจริงๆครับเพื่อจะยื้อตัวเซอร์ฮะแต่นี่ถือว่าโดนเคลียร์ไปไวมากนะครับต่อครับมันตัวจับมีครับมันเป็นตัวที่ตัวจับดีมากแล้วว่าอยู่นี่คือถ้าเหลือแบบหนึ่งหลบยากมากเอาไงวิ่งออกมาด้านขวาครับโดนช็อตไปอีกรอบนึงครับนี่มาแล้วครับอยู่ด้านในครับออกซ้ายมาจังหวะนี้ต้องวางไม้แล้วครับวางไม้สวยครับผมไฟยากมากสตันคิลเลอร์ได้ครับคิลเลอร์พังไม้เลยแล้วกันนะยังไม่ได้กระโดดนะยังไม่กระโดดครับเล่นไหนดีครับมีเมสนาให้เล่นนะตรงนี้ครับโอ้มีไม้ครับอีก1ไม้ฮะแต่คิลเลอร์ไม่ได้ไล่แล้วครับน่าจะกลับไปโซนคนแขวนก่อนครับกลับไปโซนคนแขวนก่อนนิดหนึ่งยังใช้เป็นดัดออนเดิมนะครับเพิ่มระยะครับช็อตต่อครับไม่โดนนะฮะตรงนี้ครับมูนวอล์กกลับมาครับโดนตีแน่ครับผมว่าเพิ่มระยะเปล่าตีทันไหมเพราะเวลาค่าสมองมันถึงขั้น3แล้วมันทำหาอะไรไม่ได้เลยครับถึงด้วยครับตะบองยาวไอ้นี่กระโดดไม่ทันซะงั้นเมื่อกี้นี่นุ้ยเจ็บอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ช่วยฮิวอะไรฮะจังหวะจากใจKK กำลังจะสเตจที่2แล้วนะฮะกลับมาซ่อมเครื่องเก่าครับ Astro ปล่อยวะปล่อยแตกวะสเตจ2เรียบร้อยครับมีหนาไม่รู้ว่ามีเปิร์กอะไรบ้างนะปาก่อนอีก2คนจะซ่อมครับยังไม่ได้สักเครื่องเลยครับน่าจะเป็นเปิดเปิดกล่องป่ะเมื่อกี้ผมเห็นออร่ากล่องอ่ะน่าจะเป็นเปิดกล่องครับคนที่อยู่เบนเมนส์ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้ว1เครื่องครับคุณผู้ชมกลับมาเช็คเครื่องเดิมเจอเดไวท์ครับเจอเดไวท์ครับแล้วนี่อุตส่าห์ยื้อมาแล้วสเตจ2แล้วครับพยายามจะคุมนะฮะรู้ว่ามีซ่อมเสร็จมุมนี้ครับแต่ไม่เจอครับเอาไงฮะช็อตฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไม่เจอใครเหมือนกันเรามาดูมุมเซอร์นิดนึงครับอ๋อซ่อมเสร็จแล้วฮิวครับไม่ได้ไปไหนฮะโอ้แต่เมื่อกี้ถ้าเดไวซ่อมเครื่องนั้นเสร็จอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็จะโดนคุมโซนง่ายในช่วงเลทเกมนะเนี่ยมันเป็น2เครื่องใกล้ๆกันนะฮะพยายามจะรีบซ่อมก่อนครับโดนช็อตไปแล้วครับทรัสมีครับกำลังจะเข้ามาช่วยครับกำลังจะโอ้โหโดนตีก่อนนะเนี่ยเอาไงครับช็อตก่อนจะวิ่งลงครับจะแฟมจะแฟมครับแต่โดนบล็อกครับโดนบล็อกครับผมโอ้โหแฟมไม่ได้ครับเอาไปสักแผลนึงเอาไปสักแผลนึงจังหวะจากใจไปก่อนครับผมคนแรกไล่ต่อเลยด้วยจังหวะจากใจจะแฟมคืนคิลเลอร์ไม่ให้ผ่านครับเมื่อสักครู่นี้แล้วซ้อมต่อครับแอสโตรครับได้เครื่องนี้แน่นอนนะทรัสมีกลับมาซ้อมอีกหนึ่งเครื่องครับสองเครื่องครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดินหาก่อนครับเจอแล้วหรือเปล่าครับเมื่อกี้ฉีกมาฝั่งซ้ายก็ช็อตมานั่นแหละครับนั่นแหละออกมาฝั่งซ้ายครับมีสปรินแล้ววิ่งแล้วครับแต่ว่าไหลข้าวอ่ะเขานี่หูหนีสปรินมาตรงนี้หนียากมากมีแค่หน้าต่างครับมีแค่2หน้าต่างครับผมช็อตต่อเต็มหลังครับเต็มหลังครับมีไม้ไหมมีครับมีครับต้องรีบยังไม่เป๋ยังไม่เสียอาการยังไม่เสียอาการวนต่อโดนช็อตยาวโดนช็อตยาวโอ้เรียบร้อยแล้วเนี่ยรอบนี้วางได้แน่นอนวางโอเคต้องวางก่อนคือเจอด็อกเตอร์ต้องวางในจังหวะที่เรามีโอกาสครับตัดสินใจพังไม้เลยแล้วกันครับพังไม้เลยแล้วกันครับผมเสียอาการยังวะกลุ่มยังไม่คุมหัวใช่ไหมว้าวช็อตก่อนครับไม่มีไม้แล้วมุมนี้มีตายากหรือเปล่าครับเนี่ยมีตายากหรือเปล่าครับไม่มีแอสโตรครับโอ้โ
คนแรกก็ไปแล้วด้วยนะครับพาสมีซ่อมเครื่องไปครับโอรูเองแขวนเลยครับฝั่งนี้ก็ต้องรอดหนึ่งเหมือนกันนะไม่ทันเดี๋ยวบั๊กตรงนี้ตกใจครับอุ้ยแอบตู้ซะด้วยนะฮะแอบตู้ซะด้วยครับอุ้ยแอบตู้มากเลยฮะช็อตเช็คครับไม่เจอไม่เจอเจอแล้วเปิดตู้โอ้เกมเฉยเจออีกครับโอ้แล้วปล่อยเลยครับเจออีกหนึ่งโอ้สวยเล่นดีว่ะวันนี้ฟอร์มดีนะมีแน่ตรงนี้ติดเครื่องแล้วครับแล้วเขารู้นะเนี่ยหนึ่งหนึ่งแล้วเขารู้แล้วว่าคนสุดท้ายอยู่ไหนครับรู้แล้วนะฮะว่าไงครับกระโดดหน้าต่างตรงนี้ได้คิลเลอร์ฉีกออกไปแล้วครับออกขวามือครับผมไล่ตามยาวๆช็อตก่อนครับไม่ให้วางไม้ครับจะกระโดดกระโดดไม่ได้โดนพลังช็อตไปตรงนี้วางไม้หรือเปล่าครับวางไม้หรือเปล่าไม่ได้วางครับไม่ได้วางครับไม่ได้วางไม่ได้วางสวยเก็บหมดชนะจะไปช่วย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 ครับผมช็อตตามหลังมาแล้วครับโดนช็อตครับดึงได้ปะวะจะช่วยโดนช็อตช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้โอ้โหยังไงแล้วไงเรียบร้อยแนวตีพลาดตีพลาดตีพลาดแล้วก็ตีได้อยู่ดีมันเป็นตัวที่โคตรปั่นเลยอะมาครับมาฮะส่งไม้ต่อครับให้แอสโทรครับกำลังจะยังก็วิ่งผ่านครับคิลเลอร์ซ่อมไปได้3เครื่องเท่านั้นนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรให้เล่นเราด้วยครับกระโดดหน้าต่างครับไม่ได้ครับโดนช็อตครับเสียอาการแล้วขั้น3แล้วครับช็อตมันช็อตไกลมากเลยนะฮะเนี่ยลูกเองน่าจะมีนะเก็บได้ครับมีป่าววะโดนช็อตต่อครับหน้าต่างมีฮะกระโดดนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแอสโตรโดนไปเหมือนกันครับได้มาไม่มีลูกเองเลยเหรอเครื่องนะฮะแต่ว่าจะมีหรือเปล่าเฉลยเปิร์กให้ก่อนแล้วกันครับผมเฉลยเปิร์กก่อนแล้วกันแล้วนี่ก็ตัดสินใจครับโมริเลยครับเพราะก่อนหน้า KK นี่ไม่ต้องใช้โมรินะครับโดนแขวนแล้วก็ตายออกจากเกมไปเองครับผมเหลืออีก2คนครับไม่มีเปิร์กแล้วนะตายยากอยู่ที่นี่เลยฮะแล้วก็ For People อยู่ที่ Trust Me ครับฟอร์มต่างกับเมื่อวานมากเลยลงไม่พักมีหลุดสงสัยพี่เอกน่าจะติวให้ครับไม่ได้ครับพี่เอกก็น่าจะติวให้อยู่อะเกม4คือชนะเลยครับจะได้นะถ้าแต่มันใส่ได้2เปิร์กอ่ะจริงๆน่าจะมีนะผมมองว่ามันรอบโปลิคือเราคิดว่าคิลเลอร์มันเข้มหมดทุกคนเลยโอกาสที่จะเกิดภาพนี้ขึ้นน่ะมันสูงมากเลยได้ครับเนี่ยเวลานอนถ้ามีลุงเองเนี่ยเปลี่ยนเกมได้อยู่นะกำลังตามมาเช็คครับว่าอยู่ไหนกันบ้างครับมาแล้วนะฮะมาแล้วครับเจอหลุมหรือยังครับเนี่ยตอนนี้หลุมออกมาแล้วนะครับมีเซอร์อยู่2คนซ่อมได้3เครื่องนะครับมีหลุมแสดงแล้วครับก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยดู 4% ก็ยังไม่เจอนะ Trust me แต่ Killer ตามหลังมาแล้วครับเตรียมจะหลุดทุกครับลุ้น 4% ครับลุ้น 4% รอบสุดท้ายครับเรียบร้อยคนไม่มีดวง 4% นี่แหละแบบผมเลยอยู่จริงหรือเปล่าครับเนี่ยไล่มาแล้วด้วยครับ Killer เจอละไฟแดงขนาดนี้ครับรอเก็บสุดท้ายครับแม่งกอจังวะไม่รู้ว่าเจอหลุมหรือยังนะไปฟังพี่เอกโซโฮด่าเซอร์ลงพังฮาจัดนั่นแหละคิลเลอร์กำลังจะเก็บก็น่าจะมีการเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์ไม่พักก็เบื้องต้นในก่อนว่ากำลังจะได้1แต้มครับสวยวันนี้ทำดีมากวันนี้แบบฟอร์มดีแต่ไอ้2นี่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะไม่หล่อเลยว่ะไอ้2วันนี้ก็เซอร์ก็เป็นอโนบิสนะครับผมแล้วก็คิลเลอร์เล่นดีมากที่เพิ่มระยะนะครับไฟฟ้าดีเหมือนกันแฮะก่อนหน้านี้เวลาเล่นตัวนี้นี่คือแบบมีโนวันไว้ตกคือมันจะมักหงุดหงิดว่าเฮ้ยช็อตไปแล้วว่าแล้วกระโดดได้ไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่ามีใครเป็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าระยะวนมันวนไม่ทันไงนะนี่รอแล้วจะเก็บเลยนะฮะรอเก็บเลยครับเป็นคนสุดท้ายครับแหวนแล้วเก็บเลยครับไม่รู้ว่าเจอหลุมหรือเปล่าครับไม่ได้ยินเสียงหลุมเลยนะแถวนี้โอเคครับมาครับขอบคุณฟอลโล่ครับผมยินดีต้อนรับนะครับปิดครับเรียบร้อยสวยงามเพอร์เฟกต์ชนะว่ะรอบ1คิลเลอร์เก็บหมด GG ครับคือถ้าคิลเลอร์โหดก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไปก่อนเลยว่าได้1คะแนนมานะสำหรับล้มไม่พักครับเก็บเกมนี้มาได้เพราะเมื่อกี้เซอร์รอดไปท่านหนึ่งครับมาถึงคู่ที่หลายๆท่านรอคอยนะครับมาว่ะปาร์ตี้นรกว่ะเพียงทีมเดียวครับที่ได้อยู่ในโปรลีกครับทีมปาร์ตี้นรกนั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยจานเจบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นอะไร
จานเจเล่นคิลเลอร์ไม่รู้ว่าหลายท่านทราบหรือเปล่านะครับคอยดูปาร์ตี้นรกจะเล่นเป็นคิลเลอร์ก่อนนะเล่นเซอร์แล้วมีดราม่าเนี่ยมีแข่งต่อด้วยนะครับในคู่สุดท้ายครับคุณผู้ชมเอ้ยวันนี้โอ้โหทีมน้องเต้ลุยต่อเลยว่ะเออวันนี้ฟอร์มดีเจอเซอร์เกมแรกไปเนี่ยโอ้โหมันมากนะครับแฟมดีจัดๆเลยครับมาช่วยรับดาเมจเทรดนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็โดนโมริอยู่ดีนะเพราะช่วงหลังไม้มันเหลือน้อยแล้วนั่นเองครับสักครู่นะครับบีไฮยูเข้มนี่บีไฮยูกิลเลอร์เข้มนี่ที่เมื่อวานเล่นเข้มๆเลยอะไอตัวตลกอะที่ปลาแม่นๆน่ะแต่ว่าแพ้แต้มไงแพ้แต้ม 25,000 อันนี้เหมือนแต้ม 19,000 เดี๋ยวต้องให้คิลเลอร์ฝั่งทาง Behind ชวนหน่อยนะครับมาร์ตี้เล่นคิลเลอร์เหรอวันนี้ความหวังของหมู่บ้านทีมเชิญว่ะเออมันมีแค่ทีมเดียวแล้วแหละที่เข้มๆเอาละฮะเซอร์ไพรส์ที่ว่าจานเจมันเล่นคิลเลอร์ครับคุณผู้ชมบอกแล้ววันนี้จานเจเล่นคิลเลอร์ว่ะลองดูหน่อยสิพักดราม่าว่ะคิลเลอร์สายเก็บ4ลงคลิปอย่างจานเจนะฮะว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่าครับวันนี้ผมเคยเจอแล้วนะจานเจตอนซ้อมอ่ะผมก็แตก4เหมือนกันว่ะอ๋อลืมเลยเดี๋ยวแต่ตอนนั้นยังกากอยู่เลยผมยังไม่รู้อะไรเยอะเท่าไหร่เมื่อกี้สักครู่นะครับเป็นล้มไม่พักนะได้คะแนนนะครับผ่านไปแล้ว3คู่แต่ก็ถือว่าข้ามวอร์ดอยู่นะเกมแรกเนี่ยเป็นเล่นมาเยอะที่ไปแย่งคะแนนจาก Isolation มาได้นะครับเมื่อวาน Isolation ชนะนะแต่วันนี้เนี่ย Reborn ขอคะแนนครับแล้วก็จ่าฝูงตอนนี้ครับไคโตคิดครับวันนี้เก็บคะแนนเพิ่มมาได้อีก1คะแนนมี2แต้มแล้วครับเพราะว่าชนะทีมแพตตี้นะครับสายเก็บ4ลงคลิปคู่ที่3เมื่อกี้ที่เพิ่งคือถ้าเก็บ3ก็ไม่ลงล้มไม่พักครับสามารถเอาชนะ4 You Tomorrow ได้มันก็ต้องลงเก็บหมดตอนนี้เนี่ยลุ้นปาร์ตี้นรกถ้าชนะก็จะไปคะแนนเท่ากับไคโตะครับผมมาดูจานเจเซอร์ไพรส์ว่ะเซอร์ไพรส์จริงคนคนนี้กับปาร์ตี้นรกนี่จะเจอกันคนคนนี้นะ15นะครับเป็นเล่นเซอร์นี่คือดวงดีมากผู้ชมคือเปิร์กแรกคือเปิร์กดูดไม้เปิร์ก2คือเปิร์กดูดหลุมแข่งกัน6ทีนี้มาเล่นเป็นคิลเลอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่าจานเจกันขนาดตัวอะไรนะสัปดาห์แรกนะครับแข่งแต่รอบที่ผมซ้อมกับแกก็เล่นเป็นไมเคิลแล้วก็สัปดาห์ที่2ก็ตัวกระต่ายตัวปืน15รอบ3รอบ16ครับส่วนเวลาแข่งก็จะคือตัวไมเคิลนะผมรอด2แต่ว่าตัวปืนกับตัวกระต่ายตายหาหมดไม่รอดนะแกก็น่าจะเลือกตัวที่มันโจมตีไกลๆได้อะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะเพราะถ้าเดินจ๋าๆแบบวินวอล์กแบบอะไรเนี่ยมันต้องไล่หนักหน่อยอะเหนื่อยหน่อยอะถ้าจัดเปิดมาแล้วมาแล้วโอเคจุดจอเออคิลเลอร์จุดจอว่ะจันเจไหนดูดิดูฟอร์มดิคิดยังไงวะก็คือฝั่งเขาต้องมั่นใจในระดับหนึ่งเลยให้จานเจมาเป็นคิลเลอร์เพราะว่านี่มันโปรลีกันนะเว้ยคือจะมาเล่นเล่นไม่ได้อะคือแบบไม่ได้คือแต้มทุกแต้มสำคัญหมดคุณออโคลิตนี่ใน Facebook นะติดตามกันได้นะฮะลินนะจานเจชอบเล่นลินนะเมื่อวานบีไฮยูได้แต้มไหมเบิร์กดูดกุญแจด้วยบีไฮยูไม่ได้แต้มเหรอฮะโอ้โหผมน่าจะเขียนผิดแน่เลยนะครับโอเคซียูเพราะเมื่อวานซียูชนะในเกมสุดท้ายถูกไหมผมไปรายงานผิดอ่ะจานเจคิลเลอร์นะครับไหนสักหน่อยสิเล่นอะไรวะที่เล่นเป็นเซอร์ก็ถือว่าจุกได้ดีเลยครับจานเจ
วันนี้มาเล่นเป็นคิลเลอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นเป็นตัวไหนครับคิลเลอร์ที่โดนแบนไปแล้วเนี่ยทีมปาร์ตี้นรกก็คือเลเจียนครับที่สเนปใช้ไปเมื่อวานนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะตัวที่น่าสนใจของจานเจเหรอไม่รู้ว่าจะเอาโอ้แต่ยิงได้หลายตัวเลยครับก็แกลงคลิปทุกตัวพูดถึงฮะเก็บสายเก็บ4ลงคลิปแต่โชว์โค้ดเฟสอ่ะแต่โค้ดเฟสจานเจบอกว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมว่าต้องเป็นตัวที่อะไรโจมตีไกลอ่ะเอาง่ายๆไม่ก็ลินตัวที่มันต้องก๊อดหน่อยอ่ะเพราะว่ามันทางเซอร์ครับเคลียร์เปิร์กกันเหลือพวกตัวยากๆไว้ให้สเนปเล่นว่ะแกได้เล่นตัวที่มันเล่นง่ายๆที่แบบว่าคุ้มๆคนโหดอยู่แล้วอ่ะทีมนี้ก็จะมีวิญญาณร้ายปาปิก้าระยำแล้วก็อควาลิตครับสมาชิกของเนิร์ดไม่น่าเนิร์ดต้องเก็บไว้ตบใครโตะอาจจะเจอเนิร์ดคู่ก็ได้นะรอบใครโตกับปาร์ตี้นรกอ่ะเนิร์ดประธานเนิร์ดไม่รู้ว่าจานเจสตรีมหรือเปล่านะโอเคมาแล้วครับคู่ที่4ค่ำคืนนี้ครับกับรายการเดิม #indie dead by daylight pro league ซีซั่นที่1นะครับก็จะเป็นคู่ปาร์ตี้นรกครับเจอกับ behind youเกมแรกจะเป็นปาร์ตี้นรกนะครับเล่นเป็นคิลเลอร์ก่อนครับโดยจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับเดโมก็ถามจริง behind you ครับจานเจกับเดโมเนี่ยนะด่านเน้นจานบอกถือว่าแปลกเลยนะเว้ยแล้วนะด่านเดิมเลยฮะวันนี้เราเจอด่านโรงฆ่าสัตว์ยาวๆเลยโอเครู้เรื่องจะมีทุ่งข้าวสาลีอยู่สเนปไม่ชอบลินเหรอมีโรงงานใหญ่นะครับที่มันสามารถต้องให้สเนปเล่นได้ครับคือมองทะลุไม่ได้อ่ะต้องเดินต้องไปเช็คเองนะเช็คเปอร์ครับฟึบอ่ะโอเคครับผมลินว่ะมาเป็นรินครับรินเนี่ยใช้ได้แค่3เปอร์เท่านั้นครับไม่เข้าลินไม่มีโมลีด้วยนะลินกับด่านนี้เหรอฮะเอาเรื่องว่ะยังไม่รู้ครับแล้วเจอแล้วครับวิญญาณร้ายครับเจอแล้วครับตัดสินใจใช้สกิลมือตีกอด1ทีครับผมจานเจสายลงคลิปเก็บ4เครื่องด้วยครับผมกันเครื่องด้วยคิลเลอร์ปล่อยไหมครับคิลเลอร์ใช้สกิลแล้วครับแล้วบล็อกครับไปหน้าต่างไม่ได้นะฮะไปหน้าต่างไม่ได้ครับแบบนี้ครับวิ่งฉีกมาก่อนครับวิ่งฉีกมาก่อนแล้วโดนเต็มหลังแถบก็เสร็จจานเจเลยครับเจอโทเทมไฟครับมันเป็นตัวเก่งจริงมันเก่งจริงก่อนเลยครับผมมาแล้วแขวนอย่างไวครับแต่โทเทมไฟน่าจะโดนเคลียร์อย่างแน่นอนครับเอ้าไม่ได้บั๊กอุ้ยแล้วเดี๋ยวมานะมานะเนี่ยโอ้โหเคลียร์โทเทมไฟได้ก่อนครับเราเจอครับแต่ตีได้ไหมครับนี่กระโดดหน้าตาโดนไม่ทันครับมีดแม่งยาวด้วยแม่งต่างไม่ทันครับมันเก่งเกินอ่ะลิ้นอ่ะครับผมเมกยังฉีกได้อยู่นะคิลเลอร์ยังตามอยู่เลยครับไม่เฝ้าด้วยนะตอนนี้ไล่ยาวๆเลยครับไล่ยาวๆสกิลมาแล้วยังฮะสกิลมาแล้วยังครับได้ยินเสียงอยู่แต่ก้อนหน้าโอ้ไม่ได้ตามเหมือนกันครับกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วมาเจอคนอื่นครับกลับมาเจอคนอื่นครับกลับมาเจอปาปิก้านะฮะอ้าวปาปิก้าเอาไงดีครับปาปิก้ายังวนอยู่ครับมุมนี้คนแรกไปไวจัดอะครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับโอกาสเก็บ4สูงเลยช่วยดีครับตัวแม่งเก่งช่วยดียังซ่อมไม่ได้เล่นดีด้วยฮะตอนนี้ครับเล่นช่ำด้วยนะก่อนหน้านี้มีซ่อมคนนึงแล้วก็มีเคลียร์โทเดนไฟคนนึงครับผมถือว่าเคลียร์ได้ไวเหมือนกันครับโทเดนไฟโดนพังไปแล้วฮะคิลเลอร์วนโซนอยู่แถวนี้ช่ำไม่ช่ำดูได้จากการเฟดเลยคือผมฟังคือเล่นบ่อยอะแม่งช่วยงั้นเหรอฮะช่วยได้เหรอยังไงก็ได้โอ้โหมาอีกคนนึงครับเรียบลิครับมารับดาเมจให้ครับตอนนี้ครับแล้วมีบอโรทามครับบอโรทามตีเดวายคนเดิมแล้วฮะเอาไงต่อครับเนี่ยวิญญาณร้ายลงไปแล้วครับตัดสินใจไล่ใครไล่เป็นเดวายแน่นอนครับวืดมาแล้วครับโดนเต็มหลังกันไปครับผมเต็มหลังกันไปแล้วจานเจครับอุ้มมาแล้วปั๊บแทงหลังโดนปักเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยไล่ต่อหรือเปล่าครับรู้แล้วว่าไม่มีอะไรแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ได้มีโมริครับวืดมาแล้วครับพยายามจะวนกลับครับจานเจหลงไปนิดนึงแล้วเดินตามหลังมาแล้วครับไฟแดงไฟแดงวางมาเอาวางไม้สตันจานเจได้ครับคุมไว้ก่อนจานเจไม่จบครับตรงนี้ครับจานเจเครื่องยังไม่ได้ละเครื่องเลยแล้วกันครับผมแล้วฉีกออกซ้ายมาครับฉีกออกซ้ายมาเจอปาปิก้าด้วยครับปาปิก้าเหลือคนเดียวที่ยังไม่เจ็บตอนนี้สกิลวืดต่อแน่นอนแล้วเจอเต็มหลังโดนเลยครับวิญญาณร้ายแขวนในสเตจที่2ได้นะฮะมาช่วยกันดีอยู่เหมือนกันครับทำให้ฝั่งวิญญาณร้ายได้ยื้อเวลาครับซ่อมเฮ้ยปั่นแยกว่ะเครื่องครับตอนนี้ปาปิก้าฉีกเข้ามาในโรงงานก่อนนะฮะโรงงานก่อนครับ
โดนแขวนสเตตที่2ครับน่าจะปล่อยแล้วนะฮะน่าจะปล่อยแล้วครับตรงนี้พังเครื่องกันไปครับมีวิงฉีกมาก่อนฮะอัลคอลิดเอาไงครับเจฮิวครับรีกรุ๊ปโอ้รีกรุ๊ปตรงเครื่องอันตรายเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะฮะเฮ้ยไอหมอนี่จะช่วยวะนี่คิลเลอร์ไม่ได้มาฝั่งนี้ครับแล้วนี่จะไปช่วยอีกแล้วนะครับปาปิก้ามาอีกแล้วครับแต่คิลเลอร์ยังวนอยู่ครับหมอโซนบ้านเล็กแล้วเครื่องตรงนั้นด้วยฮะเนี่ยมันมีเครื่องใกล้ๆครับเรื่องนี้นะฮะวิ่งหาอยู่ครับเจอไหมครับยังไม่เจอครับคิลเลอร์ยังไม่เจอครับโซนได้2เครื่องครับตรงนี้แล้วก็คนโดนแขวนอีก1ท่านน่าจะตายแน่นอนซ้อมต่อเลยครับแล้ววางไม้ไปก่อนครับเป็นปาปิก้าครับสุดท้ายมาเจอครับมาเจอแต่ใช้สกิลเฟดไปแล้วครับนี่มาช่วยครับกำลังจะตายพอดีครับโอ้โหปิดเดียวยังอ่ะวิญญาณร้ายเหลือนิดเดียวเลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วเจอแล้วก็ใช้สกิลก่อนครับตอนนี้ได้ไปแล้วอีก1เครื่องครับผมได้2เครื่องแล้วนะครับได้ยินเสียงครับแต่ตีไปโดนตัวของคลอเดตเอาคอลิดก่อนครับผมยื้ออีก1ทีครับยื้ออีก1ทีครับยังไล่ต่อครับมาดูมุมของทางฝั่งของวิญญาณร้ายนิดนึงครับตรงนี้ตีหน้าต่างกาจะลุ้นครับแต่ไม่โดนครับผมใช้สกิลแล้วแน่นอนครับจานเจเต็มโอเคแต่สบายๆครับเก็บเลยครับเอาเรื่องแล้วเก็บได้เลยนะตรงนี้ฮุกใกล้ๆครับเรียบร้อยออกไปก่อนแล้ว1ท่านครับผมเซอร์บีไฮอยู่อยู่ให้ก่อนครับปาปิก้าให้เอาคอลิดนะฮะที่ไปรับแม่งมาช่วยหยดสุดท้ายพอดีแล้วตรงนี้อ้าวชิปหายแล้วเจอครับคิลเลอร์ตัดสินใจพังเครื่องก่อนแล้วกันครับแล้ววืดเลยไหมฮะยังครับยังครับแล้วหลอกวืดไหมยังครับยังครับยังเล่นอยู่ครับเราวนกลับมาฮะช็อตนี้ครับเราไงต่อครับยืนนิ่งๆครับยืนนิ่งๆครับอ้าวเฮ้ยโอ้ยนิ่งๆเอ้าจานเจตีวืดไปนิดนึงแล้วก็กลับมาตีได้อยู่ดีผมกำลังจะแขวนไหมตรงนี้เครื่องนี้กำลังจะเสร็จครับได้ไปสามครับผมวืดมาแล้วนะคิลเลอร์ครับวืดมาแล้วครับแบบหาไม่เจอครับผมวืดมาไล่ไม่ทันครับกลับไปแขวนเมกก่อนแล้วกันเหลือ2เครื่องครับสำหรับทีมบีไฮยูตรงนี้มีไม้อยู่ด้วยนะฮะมีเครื่องซ่อมด้วยครับซ่อมก่อนครับอาบิก้าเรื่องนี้ก็มาซ่อมต่อครับเป็นเครื่องเมกก่อนหน้านี้ครับที่คิลเลอร์พังไว้แล้วนะฮะวืดเอาเรื่องอยู่อ่ะไม่ได้มีพังเครื่องแรงอยู่แล้วใส่ซ้อนกันไม่ได้นะครับเกมนี้เลือกเป็นกันเครื่องไปแล้วครับผมจานเจเจอหรือเปล่าครับเสียงหัวใจมาครับโอคอลิดนี่เนียนๆได้เลยนะฮะมุมนี้ก็เนียนได้ครับจานเจจะเจอไหมครับจานเจพังเครื่องครับพยายามจะเดินเช็คครับเดินบนเช็คแล้วก็กลับไปแล้วครับกลับไปแล้วครับกะจะเก็บ2ชัวร์หรือเปล่าครับโอ้โหเมื่อกี้ทำสวยมากเลยนะต้องเก็บ4ดีวะเกมนี้เนี่ยจานเจครับนอกจากจะเจอเซอร์จะเล่นไม่ลำบากมีดแล้วเนี่ยนะฮะยังเจอจังหวะช่วยแบบเสี้ยววินาทีครับแทนนี่จะเก็บตัวเดวายได้เลยไวๆครับกลายเป็นได้จานเจวืดมาครับจังหวะนี้เจอปาปิก้าครับเจอปาปิก้าครับอีก1คนต้องไปช่วยแล้วนะฮะคอลิดครับตีปาปิก้าไปก่อนแล้วกันครับผมนี่ฮะมาแล้วครับโอ้โหยังไม่เสร็จ2ด้วยมาช่วยแล้วครับคุ้มมากอ่ะเล่นดีจัดเลยฮะจังหวะของอคอลิดครับช่วยสวยมากปาปิก้าก็ได้ซ่อมต่อทันทีฮะพอตรงนี้ยื้อเวลาให้แล้วครับเห็นอคอลิดหรือเปล่าครับจะไล่คนเก่าครับจะไล่เมคคนเก่าครับผมปีไฟวนอยู่ที่ไม้หมูนะฮะช็อตนี้แล้วฉีกแล้วครับฉีกมาแล้วครับวางไม้ดักไปก่อนแล้วกันนะคิลเลอร์เห็นแล้วครับคิลเลอร์พังไม้ไหมฮะคิลเลอร์พังไม้ครับคิลเลอร์พังไม้ครับแล้ววนมาแบบนี้นี่น่าจะเป็นตายยากครับอุ้ยตายยากแล้ววางไม้ไม่ได้ครับต้องตายยากแล้ววนก่อนสักนิดนึงไม่ทันครับผมเมคคือตายยากแขวนครับรู้แล้วฮะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดไปวางไม้อ่ะตีไม่โดนหรอกใช้ไปแล้วมันโดนเพราะว่าวางไม้ครับซ้อมต่อครับเอาคอลิดตรงนี้ก็ซ้อมอีกเครื่องนึงด้วยโอ้ไล่ได้แค่เครื่องเดียวครับจานเจเอาละบัคครับขออภัยด้วยฮะเมื่อกี้เราจับคนนึงก็ยังบัคตัวนี้เสร็จแน่นอนเลยบดไล่ครับไล่เป็นเอาคอลิดแน่นอนครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับตีไปก่อน1ทีครับผมอีกคนนึงต้องช่วยหรือเปล่าตู้จะเสร็จแล้วอ่ะซ่อมไม่เสร็จก่อนครับซ่อมไม่เสร็จก่อนครับปิก้าปิก้าซ่อมเสร็จตอนนี้ไอ้นี่ใช้บอลลูนทามมีหายอยู่เครื่องนั้นก็เสร็จนะเอาไงดีครับชิปหายมันปั่นได้อยู่เนี่ยกลับมาก่อนครับเจ็บ2ครับโดนแขวน1จานเจกลับมาโซนคนเก่าซึ่งปาปิก้าตอนนี้กำลังจะวิ่งมาช่วยครับวิ่งไปช่วยตู้ปั่นเสร็จแน่นอนครับไม่ได้แล้วครับน่าจะต้องไปซ่อมเครื่องเก่าก่อนครับจานเจคุม2อย่างนะตอนนี้ครับคุมเครื่องแล้วตอนนี้นี่เอาคนหลีดเองซ่อมต่อแล้วนะฮะจานเจจะมาทันหรือเปล่าครับจานเจโอไม่ทันแน่ฮะไม่ทันแล้วครับเสร็จแน่นอนจานเจกำลังจะมาแต่ตอนนี้ติดเครื่องได้ก่อนครับผมซ่อมมาแล้ว5เครื่องครับหายแล้วพอดีครับวืดมาพอดีตรงนี้มีนั่นสปรินต์นั่นเองครับผมมีสปรินต์นั่นเองครับต่อยาวๆครับเปิดเปิงเลยแล้วกันเอาไงช่วยวะมาช่วยครับมาช่วยจังหวะสุดท้ายอีกแล้วอีกแล้วอ่ะโ
โอ้โหไอ้นี่แม่งดีจัดๆเลยครับกำลังจะขอเก็บ2ครับจานเจตรงนี้วางไม้เลยไม้ยังไม่ได้วางนะวิ่งฉีกมาเล่นในบ้านก่อนแล้วโดนตีไปฮะเปิดประตูไปได้ครึ่งนึงเอาคอลิดครับปาร์ตี้ก็เปิดประตูอยู่ครับเปิดประตูอยู่ครับมีหลุดว่ะไล่ครับเป็นครั้งแรกที่ปาร์ตี้นรกมีหลุดไล่ประตูก็ออกมาเจอปาร์ตี้ก้าแน่ออกมาเจอปาร์ตี้ก้าแน่ปาร์ตี้ก้าเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ครับแต่ทางฝั่งของคลอเดตเปิดแล้วฮะเปิดไปแล้ว1ประตูแล้วครับตรงนี้ใช้ไม้สกิลใช้สกิลก่อนเลยแล้วกันก็ฟังเสียงมาครับเต็มเต็มหลังไปเจอกันเลยจะเก็บ3ครับคือแบบฟันเลยอ่ะรู้อยู่ตรงนั้นเลยเหรอวะอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ครับเจ็บอยู่ด้วยครับผมแล้วจานเจจะมาไล่ครับจานเจจะมาไล่ครับประตูสุดท้ายครับประตูสุดท้ายก็นี่อยู่หน้าประตูฮะอยู่หน้าประตูแล้ววืดมาแล้วครับวืดมาแล้วครับไล่ไม่ได้ครับผมออกไปแค่คนเดียวครับโอ้โหเก็บ3ได้อยู่มั้งเนี่ยอาจารย์เจใช้กั้นเครื่อง Hex Rune แล้วก็ใช้ฟังเสียงครับเวลาเจ็บนี่ไล่สบายเลยแหละครับเกมนี้หลุมอยู่ไหนครับเนี่ยถ้าจะลุ้นรอด2ต้องลุ้นว่าเมคจะเจอหรือเปล่าครับฝั่งปาปิก้าเองไม่มีเปิร์กที่จะแก้ได้แล้วนะฮะวูดมาเลยเจอครับอาจารย์เจครับเจอแล้วนะฮะไม่รู้หลุมอยู่ไหนเหมือนกันครับตรงนี้ไม่หยุดครับ 4% ไม่ได้มีอยู่จริงนะตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยจานเจก็หาเหมือนกันนะโจทย์คือรอด2อ่ะถูกต้องจังหวะดีมากครับ behind you ทำไมจานเจเล่นคิลเลอร์ก็เป็นเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วก็คือมันเป็นมุมคิลเลอร์ที่คิดว่าน่าจะตายอยู่แล้วอ่ะตอนที่จะไปไล่ครับแต่เซอร์ครับสื่อสารกันดีจัดครับวิ่งไปช่วยได้พอดีครับทำให้ช่วยได้2ครั้งเลยนะคือแม่งแบบจริงเลยครับเออมันจะหมดหลอดอยู่แล้วอ่ะเกมอยู่แล้วครับตอนแขวนสเตจ2ฮะโคตรสวยกลายเป็นว่าช่วยได้ก่อนพอช่วยได้ก่อนปุ๊บนี่เดินเจอยื้อเวลาเลยครับจานเจเพราะต้องกลับมาเก็บก่อนครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะเก็บได้3อยู่แล้วครับต้องไปลุ้นเซอร์ของปาร์ตี้นรกแล้วนะครับรอด2ก็ชนะได้ครับจานเจเฝ้าไปก่อนเลยครับแต่เฟดแม่นอยู่พยายามจะออกประตูแต่มันเสียตรงที่มันไปช่วยกันเซียววีนั่นแหละ2รอบอ่ะโอ้โหไม่น่าจะให้แล้วโดนแทงหลังอีกโอ้โมรีตอนท้ายนี่เองครับจานเจรออยู่แล้วครับจีจีครับเก็บไปได้3ครับจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์ครับจีจีถึงแม้ว่าเซอร์จะทำได้ดีแล้วเนี่ยจานเจก็ยังไล่ได้ครับเกมนี้แล้วมาพลิกตอนที่เปิดประตูครับมาว่ะเพราะว่าจานเจไม่ได้แขวนเลยนะฮะมาไล่ต่อทำให้ตัวปาปิก้าเนี่ยเปิดประตูไม่ทันจริงๆครับผมพอไม่ทันปุ๊บเนี่ยไม่มีที่จะหนีแล้วฮะก็เลยโดนจานเจเก็บไปครับเอาละสักครู่นะครับลินมันคุมเครื่องยากคิลเลอร์ชวนมาแล้วด้วยครับไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าปาร์ตี้นรกแม่งก็รอด3อ่ะรอด3ก็บ่อยอยู่นะตาย1ตัวใหญ่จะตาย1เสียสละคนนึงประมาณนั้นเท่าสถิติเกมที่ผ่านมานะครับก็ไม่แน่ว่ะก็ไม่แน่จะมีคลิปเปล่าไม่แน่ใจว่ะปกติจานเจเขาสายเก็บ4ลงคลิปครับอันนี้มันเก็บไม่หมดก็ไม่น่าจะมีคลิปนะครับผมมันเหมือนกันนะสำหรับเกมเมื่อกี้นี้ครับได้ลุ้นครับสำหรับ2ทีมเล่นได้ดีทั้งคู่เลยครับทั้งคิลเลอร์แล้วก็เซอร์ครับมาว่ะคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะเพอร์เฟกต์เลยจานเจรออีกนิดนึงคนที่โดนแขวนสเตจ2ก็จะออกจากเกมก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังเก็บได้อยู่ครับถือว่าไม่เลวเลยครับได้3ท่านนะฮะกลายเป็นเกมนี้เนี่ยสเนปครับที่เล่นคิลเลอร์มาโดยตลอดครับมาเล่นเป็นเซอร์บ้างแล้วนะก็จะมีเอลิสทีวีครับมี3ลงคลิปนะครับมีสเนปแล้วก็มีมาร์ตี้นะครับมาร์ตี้แวะมาโดเนทให้ด้วยก่อนหน้าต้องขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีทั้ง 10,000 ท่านตอนนี้นะฮะที่แวะเข้ามาโอ้โหลุ้นกันครับผม 10,000 เลยเหรอวะรวยแล้วลิฟินรวยใหญ่แล้วเนี่ยหลายท่านช่วยกันแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตัวเลขเหล่านี้นี่จะทำให้อลิฟินหาสปอนได้ง่ายขึ้นนะครับหวังว่าโปรลีกในซีซั่นหน้าจะได้มีเงินรางวัลมากกว่านี้นะครับพี่มาร์ตี้เขารวยทั้งทีมขอบคุณที่
ทีมเนี้ยชอบแล้วก็มาเชียร์เข้าใจยังใจครับทีมเนี้ยทีมเขารวยทั้งทีมทีมสรรพกรควรตรวจสอบครับเดี๋ยวขอแจ้งแป๊บหนึ่งนะคิลเลอร์เดี๋ยวลืมด่านนะครับเดือนนึงนี่1แสนเอาไม่อยู่นะบอกให้เลยแต่ใช่แต่จริงๆคนที่เล่นคิลเลอร์เก่งอ่ะเขาจะรู้ทางหนีทีไล่ของคิลเลอร์ตัวนั้นดีเกมที่2คู่เดิมครับจริงนี่เรื่องจริงนะสลับมาเล่นเป็นเซอร์ครับไม่แปลกหรอกที่จะจุ๊บีอ่ะของดีแล้วคืออยู่ในเดดบายมานานด้วยคัมบอร์ดมานานด้วยคือไม่ได้เลิกเล่นรอด2นะครับคือทีมนี้ยังไงก็กำลังก็คือสูสีกับไคโตะเอาง่ายต้องเก็บ3ให้เท่ากันก่อนนะครับทีมนี้รวยหมดครับโดเนทเยอะทุกคนเครื่องเกมที่แล้วเนี่ยไม่มีคนไหนน้อยเลยซ่อมหมดนะฮะลุงโซโหรวยด้วยโอ้โหรวยดิเพิ่งได้แสนบิตเมื่อวานนี่เองเมื่อวานซื้อเนี่ยเล่นเป็นรอลลี่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในทัวร์ทีมเชิญก็เล่นรอลลี่นี่แหละฮะมาร์ตี้นี่เปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับตัวละครแสนบิตนี่ก็ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทอ่ะจะบอกเลยดอกเดียวรอแป๊บหนึ่งครับให้มาร์ตี้ได้ขอบคุณโดเนทกันก่อนนะฮะแซวๆเห็นไหมเยอะเลยอาริฟีนยังรู้อาริฟีนยังรู้วันแรกเมื่อวานนี่เหมือนทีมจะแบบเหมือนยังตึงๆยังไม่กล้าเผยอะไรกันมากแต่วันนี้เล่นกันมันมากครับวันนี้เล่นได้วันนี้บอกเลยว่าเดือดเดือดเดือดจริงว่ะเมื่อวานนี่เหมือนจะลองเชิงด้วยนะครับแม่งลุ้นจริงๆวันนี้คือแตกต่างกับเมื่อวานแบบโดยสิ้นเชิงเลยไหมเมื่อวานแม่งดูหนืดๆวันนี้ได้ปลดปล่อยแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพครับมาว่ะแปดทีมโปรลีกนะฮะมาแล้วครับผมเกม2มีอลิสน้อยสุดในทีมไม่รู้จันเจได้เยอะเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะผมสร้างมาจาก YouTube ครับรีแอคดีมากขอบคุณมากครับคุณณัฐพลทีนี้ต้อนรับนะครับเซอร์ที่จุกได้เก่งเหมือนกันครับคือเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยนะฮะคือเล่นได้ทั้งคิลเลอร์แล้วก็เล่นได้ทั้งเซอร์เลยถือว่ามาเติมเต็มพลังเซอร์ได้เหมือนกันครับในเกมนี้ลองดูครับว่าคิลเลอร์บีไฮยูจะสามารถเก็บได้หรือเปล่าครับมันเยอะทุกคนแหละง่ายๆอยู่ที่ช่วงไม่มีใครน้อยหรอกผมว่าเช็คเปิร์ครับปึ๊บๆโอเคครับถูกต้องนะฮะเอาละเปลี่ยนจอก่อนนะมาด่านเดิมครับคิลเลอร์เป็นตายวะตัวฮันเทรสครับตามที่แจ้งเอาไว้ครับคุณผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วฮันเทรสแบบเดือดจริงวันนี้เต็มซะด้วยนะฮะขวานแดงครับแล้วก็เพิ่มจำนวนขวานครับมาเป็น3เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแว๊บแว๊บฮะอลิฟีน่าจะหลอนไม่ก้าวพลาดไม่ได้นะครับผมบอกเลยปั่นไฟเปลี่ยนชื่อแล้วฮะโซโฮครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี่ปั่นไฟอย่างเดียวเลยนะจานเจคอยหาโทเทมไฟให้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับเนี่ยมีปัญหาแล้วตอนแข่งจานเจจะเจอโทเทมไฟครับแล้วเจอไวเมอร์ออกมาทางโอ้แย่แล้วครับปาร์ตี้ครับโอ้โหคือแกดวงดีจริงจานเจเห็นปะปกติจานเจเป็นคนหาโทเทมไฟเฮ้ยแตกไวเลยอะดอกเดียวโกบาสเลอร์ไปก่อนครับบาสเซอร์ไปก่อนเลยครับผมตรงนี้นี่ไงแหวนเลยครับยังไวครับนี่ไงครับยังไวครับปาร์ตี้อันนี้ยังไงต่อสเนปวิ่งฉีกก่อนครับที่แหละจุดที่น่ากลัวคือเขาเอาคิลเลอร์ตัวที่คนโหดมาตบเลยเว้ยซ่อมก่อนครับคิลเลอร์ครับดักมาที่ไฮกราวครับมีมาร์ตี้เป็นตัวบอกให้นะฮะจะคว้างไหมมุมนี้น่าจะไม่โดนนะน่าจะโดนเครื่องครับผู้ชมต้องมาครับต้องมาไม่มาครับคิลเลอร์ยังวนอยู่แล้วกำลังจะไปครับกำลังจะไปหาสเนปนะฮะกำลังจะไปหาเฮ้ยรอบนี้สวยรอบนี้สวยให้เล่นไม้หนึ่งนะฮะเราวนก่อนแล้วกันซ่อมเสร็จแล้ว1เครื่องครับวนกลับมาใหม่ครับน่าจะต้องวางแล้วหรือยังครับยังครับยังครับคิลเลอร์กลับไปแล้วครับคิลเลอร์กลับไปแล้วครับผมเซียนอยู่แล้วไปก่อนนะฮะตรงนี้รอช่วยครับมีเล่นคิลเลอร์เข้มแต่เซอร์ก็เซียนครับอ้าวเลฟีนพลาดเองซะงั้นนะฮะมีรอช่วยอยู่ครับมีรอช่วยอยู่ฮะแจก1เกมมาคืนนี้นี่ตั้งใจแจกเกมนะเนี่ยตรงนี้กลับมาซ่อมกัน2คนก่อนแล้วกันครับพลาดแล้วก็แจกเกมแก้เขินก่อนครับเล่นด้านหลังก่อนครับผมเจอใครหรือเปล่าครับไม่มีใครเลยฮะโอ้แล้วโซนได้เยอะมากเลยฮะมีหลอกระเบิดมานิดนึงครับเครื่องด้านหลังครับแต่ว่าคิลเลอร์น่าจะไม่ไปแล้วครับ
โหตู้แม่งอยู่ติดกันว่ะไม่ดีเลยว่ะคือตู้อยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่ครับอยู่กัน2คนครับคิลเลอร์ยังรอดักอยู่ครับส่วนเซอร์กับโซโฮเองก็รอช่วยอยู่เหมือนกันครับรอช่วยเหมือนกันครับคิลเลอร์ไม่เห็นครับตอนนี้มีจังหวะได้อยู่นะฮะมีจังหวะได้อยู่แล้วเหมือนจะยังไงครับเจอไหมครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับผมซอมเซ็ตน่าจะมีเทรดเลือดนะเรื่องบ้านเล็กเมื่อสักครู่นี้ครับยังรออยู่ครับหาไม่เจอแล้วฮะแล้วฉีกมาแล้วครับฉีกมาแล้วครับเราช่วยแล้วครับช่วยแล้วครับผมติดโปรหรือเปล่าครับติดหรือเปล่าเหมือนจะไม่ติดนะเนี่ยบอลโลกับสปินแต่ช่วยได้ครับเรากลายเป็นทางฝั่งของโซโฮครับโดนเรียบร้อยหลังครับนอนอีกหนึ่งท่านวางไม้ก่อนเลยแล้วกันตรงนี้คว้าไม่ได้ครับคว้าไม่ได้แล้วครับติดฟางครับติดฟางครับเอาไงฮะเอาไงครับเอาไงครับปนต่อครับปนต่อครับคิลเลอร์ยังตามอยู่ครับเรื่องตามอยู่ครับกะจะเก็บ2นะกะจะเก็บ2หรือเปล่าครับโอ้ขวานหมดนั่นเองครับเปิดตู้ครับเก็บขวาน3ขวานต่อจะช่วยได้คือถ้าใน3ขวานเพี้ยงๆล้มไป2อ่ะคือแบบแย่ฮิวตัวเองเอาไว้แล้วสุดท้ายโดนจนได้ครับโซโฮครับจังหวะช่วยมาร์ตี้นะฮะแต่ตอนหนีมาหนีไม่ได้ครับโอ้แล้วเครื่องมุมนี้2เครื่องนี้อีก1เครื่องตึงอยู่อ่ะเจอกระต่ายกำลังจะซ่อมเครื่องนี้ผมว่าซ่อมยากเหมือนกันนะฮะเอาละฮะแล้วฉีกคือตู้มันอยู่ติดกันเกินไปว่ะผมว่านะได้ไหมไม่เจอใครครับคิลเลอร์คิลเลอร์โซนง่ายแล้วมีเนินเสาวลีอยู่ตรงกลางด้วยสองเครื่องเท่านั้นคือขึ้นปุ๊บหันซ้ายขวาคือเห็นเครื่องเลยเอาไงฮะอลิสตรงนี้ยังหามุมอยู่ครับสเนปต่อจังหวะครับด้านในเป็นมาร์ตี้ฮะซ่อมในโรงงานครับเห็นนั่นน่ะเห็นป่ะผมบอกแล้วมันขึ้นเนินมันเห็นเลยเว้ยจะคว้างได้ครับต้องวิ่งมาก่อนแล้วเห็นรอยครับเห็นรอยครับจังหวะนี้ครับโอ้แล้วคือโทเทมไฟก็ยังไม่ได้เคลียร์ด้วยคุณผู้ชมลงมาเปิดก่อนครับลงมาเปิดลุ้นกุญแจครับลงมาเปิดลุ้นกุญแจครับต้องใช้สายศาสตร์เข้าช่วยแล้วมาร์ตี้จานเจไม่อยู่แล้วจิ๊บหายเลยอ่ะดวงของทีมตกเลยอ่ะหรือเปล่าครับมุมนี้วิ่งออกมาก่อนพยายามจะเช็คเครื่องครับพยายามจะเช็คเครื่องฮะแต่ว่าไม่ได้ดีฮะไม่ได้โจทย์ล่อ2นะปาร์ตี้นรกต้องล่อ2นะมา2กล่องนี่ของไม่ดีทั้ง2กล่องเลยครับของไม่ดีทั้ง2กล่องเลยครับตรงนี้เจอมาแล้วปาร์ตี้นรกแย่แล้วอยู่ใกล้ๆกันแล้วเจอแล้วนะเจอสเนปแล้วอากาศจะช่วยตรงนี้สเปซ2ไปแล้วครับสเนปยังวิ่งวนอยู่เครื่องนี้อลิสครับสเนปจุกดิไปซ่อมเครื่องไกลก่อนครับเฝ้าอ่ะพี่เอกแต่ลืมแล้วว่าเขาซ่อมเสร็จหมด5เครื่องนะฮะแล้วรอดด้วยครับมีคนอยู่ในนี้ครับคว้างดักหน้าบักซอยมาแต่ไม่โดนครับผมเสียไปอีก1ขวานฝั่งบีฮายูปั่นไป5เว้ยโอ้โหพยายามจะหลบหลังเครื่องนะไม่ได้ข้างหลังเมื่อกี้นกมันบินครับนกมันบินครับสเนปครับช่วยก็ช่วยไม่ได้ครับแล้วเปิดตู้มาแล้วฮะเปิดตู้มาแล้วฮะแล้วติดครับติดนิดนึงฮะแต่คิลเลอร์น่าจะขอเลยฮะขอแล้วฮะพี่เอกแตกขอแล้วฮะไม่น่าจะพลาดแน่นอนครับขอแล้วแน่นอนใครจะกล้าเข้าไปวะคือคนที่จะช่วยได้นี่ก็คือเป็นแค่โซโฮเท่านั้นครับโซโฮเท่านั้นครับจริงๆครับเพราะมีเปิร์กช่วยได้นั่นเองครับที่เหลือต้องซ่อมกันจะซ่อมยังไงดีครับเนี่ยแล้วกลายเป็นพลาดครับโอ้เชี่ยแล้วพลาดด้วยครับเสียโซโฮไปก่อนแล้วครับผมวางครับเห็นนี่คนวางครับวางครับเอาแล้วเครื่องในไอ้นี่มันดูต่อเครื่องในมาตี้วิ่งฉีกก่อนแล้วกันเมื่อกี้ซ่อมเสร็จอีก1เครื่องครับผมไอ้นี่มันดูไอ้นี่มันดูเครื่องครับโอ้แย่แล้วฮะหายแล้วแย่แล้วครับมาเจออลิสครับอลิสที่เปิดเครื่องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คิลเลอร์ตามมาติดๆครับอลิสครับอลิสครับตรงนี้มันโล่งมันโล่งแต่ว่าคิลเลอร์ก็ไม่คว้างครับคิลเลอร์ก็ไม่ได้คว้างครับวนก่อนครับไม้เดียวครับวนก่อนไม้เดียวแล้วตัดสินใจครับผมวางไม้ครับพอยื้อเวลาแล้วมีคนช่วยสเนปได้แล้วครับสวยมันกลับแล้วแหละเป็นมาร์ตี้นะช่วยสเนปแล้วครับตอนนี้อลิสทีวีครับโชว์ไปที่เจทีวีครับวิ่งวนก่อนให้เดายากๆแต่ว่าตรงนี้มันโล่งแล้วครับมันโล่งแล้วครับคิลเลอร์ไม่มีแล้วมีฮะมีครับต้นไม้ต้นเดียวครับต้นสวยจะไม่โดนครับนี่เอาเรื่องหนึ่งทีแล้วกันคิลเลอร์จะหมดแล้วครับหมดมันต้องเติมอยู่นะยังมีอยู่ฮะตีไปก่อนเขาไม่สักครู่นี้นิ่งไว้เถื่อนิ่งไว้เถื่อขวานเดียวครับเหลือขวานนึงว่ะมันวัดว่ะบอกกลับมาก่อนครับหลอกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเซอร์เองวิ่งฉีกมามีแมสเซ่ไม่เล่นครับอลิสทีวีขอโชว์สุดท้ายครับเปิดตู้ครับมันเติมครับแย่แล้วฮะแย่แล้วฮะมายื้อแต่คิลเลอร์ได้ขวานมาได้ขวานมาแล้วรอดักครับอุ้ยหลอกสวยครับหลอกสวยครับผมคว้างไม่โดนแล้วคิลเลอร์คิลเลอร์วนอยู่กับเซอร์ครับตรงนี้ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเต็มเครื่องฮะชีพหายเลี้ยวแขวนนาริสก่อนแล้วกันครับแต่เพิ่งครั้งแรกก่อนแล้วกันครับตึงว่ะ
จอกระต่ายสเนปยังไม่โดนแขวนนะมือมันถึงว่ะกินเลอร์มันมือถึงว่ะแขวนอีกรอบออกจากเกมครับต้องระวังนะฮะสเนปครับตอนนี้น่าจะต้องออกจากสายตาคิลเลอร์ไปก่อนเลยครับแล้วเปิดอีก1กล่องไม่ดีเท่าไหร่ครับอาจจะไม่ต้องฮิวก็ได้นะครับเพราะคิลเลอร์เล่นเป็นขวานแดงนะครับฮิวดีกว่าผมว่านี่คือโดนแขวนคนละโซนแล้วมันอาจจะใช้ขวานใหญ่ก็ได้เจอตอนสุดท้ายครับถือว่าคุมโซนได้ดีเลยครับเซอร์ดูฮะแต่ละเครื่องไกลมากๆเลยครับแล้วฮุกก็ถือว่าไกลด้วยนะครับซ่อมในโรงงานนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้เช็คนิดนึงครับยังไม่เจอครับคิลเลอร์ยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับซ่อมอยู่ครับในโรงงานครับเจ็บๆครับแล้วเอาไงดีครับเนี่ยคิลเลอร์เดินดักมาแล้วครับโอ้หลอกสวยครับคว้างไม่โดนนะฮะคือถ้าแตกนี่ยุ่งรอดมันได้ครับจะมีคนคือถ้าล้มมีคนนี่ยุ่งแน่นอนมาตีหนุนใจซ่อมเครื่องดีกว่าครับซ่อมเครื่องดีกว่าครับผมแต่คิลเลอร์มาจานเจแกคิลเลอร์มาครับคุณผู้ชมครับเหมาะกับการเล่นเซอร์ว่ะเขาดวงกันดีช่วยหรือเปล่าครับยังไงดีฮะเนี่ยยังไงดีครับเนี่ยจะซ่อมครับจะซ่อมแล้วกะว่าจะรอด2ครับเพราะเมื่อกี้รอดคนเดียวครับเอาละฮะให้อลิสครับยื้อเวลาไปก่อนแต่จะซ่อมมาซ่อมไม่ได้เพราะคิลเลอร์วนอยู่ครับที่มันโซนง่ายอ่ะดูดิเรื่องบ้านใหญ่ครับโอ้นี่ถ้าพลาดนี่เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับพลาดไม่ได้แล้วครับคือถ้าเสิร์ฟพลาดนี่สเนปครับฉีกออกมาอุ้ยคว้างไปโดนตะแกรงเหล็กครับดังเป้งขึ้นไปเท่านี้กลับไปใหม่ครับไม่โดนครับผมขวานหมดแล้วครับขวานหมดแล้วครับพยายามจะซ่อม2เครื่องใกล้ๆกันนะแล้วปล่อยอลิสครับเจแตกแน่นอนแขวนอยู่ครับผมไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นนะคือช็อตสเนปเข้าไปเห็นปะล่วงเลยท้ายไหมครับตอนนี้มาร์ตี้กำลังนี่ขนาดโปรเพลเยอร์นะเห็นปะคิลเลอร์กลับมาเช็คอีกครั้งนึงอยู่ที่การตัดสินใจอะคิลเลอร์กลับมาเช็คอีกครั้งนึงครับเล่นยากมากวัดใจคิลเลอร์แล้วนะฮะจังหวะนี้ครับวัดใจคิลเลอร์มาร์ตี้วะไหลมาครับมีจังหวะดีอยู่นะมาร์ตี้เอาละได้เวลาครับได้เวลาช่วยครับได้เวลาช่วยช่วยได้แล้วครับสวยงามครับผมช่วยได้แล้วคิลเลอร์เอาไงครับต้องปล่อยครับต้องปล่อยสเนปซ่อมเครื่องตรงนี้ไปครับแล้วกลับมาเล่นกับอลิสทีวีก่อนครับกลับมาเล่นกับอลิสทีวีคว้างมาตรงนี้ไม่โดนครับผมไม่โดนครับอลิสครับยังเนียนๆอยู่ครับผมซ่อมมา 50% ครับสเนปครับซ่อมมา 50% อย่างไรมาที่บ้านเล็กรีบวางไม้เลยแล้วกันครับวางมาแล้วกันแล้วพังไม้เลยครับตอนนี้ครับทางไม้เลยครับเอาไงต่อครับนี่ต้องเจอรอบนี้นี่ละวิ่งฉีกมาก่อนครับวิ่งฉีกมาก่อนครับผมไม่เอาหรอตรงนี้มีไม้ให้เล่นอีกไม้นึงครับน่าจะต้องวางเลยครับแล้วก็ฮิวตัวเองครับฮิวตัวเองครับผมวางเลยไม้ยังไม่วางครับฮิวเก้าๆไว้โดนไล่เต็มหลังแบบนี้แบบนี้แบบนี้โดนแน่แน่ยังฟังกันกันไว้กันไว้รอบมันสวยเว้ยวางไม้ครับวางมาแล้วรอบนี้ยังไงโอ้โหหลบหลังต้นไม้ไม่ทันรอบ2รอบ2ต้องรอบ2แขวนคือออกจากเกมแล้วนะฮะ2คนนี้ต้องรอดครับถ้ารอดต้องให้ไวที่สุดชนะเลยครับจะทำได้หรือเปล่าครับตึงจริงนี่ฮะออกจากเกมเลยครับตอนนี้เหลือ2ครับได้ลุ้นแล้วครับได้ลุ้นแล้วนะฮะว่ายังไงครับอูคว้างย่อยๆครับอูปะไม่ถึงครับไม่ถึงครับระยะมันใกล้เกินไปครับเมื่อสักครู่นี้อลิสครับฉีกออกมาก่อนครับฉีกมาก่อนครับสเนปเองยังไงต่อครับเนี่ยตึงว่ะยังไงต่อครับเนี่ยอลิสเองฉีกออกจากประตูแล้วครับแต่คิลเลอร์มาแล้วครับคิลเลอร์มาแล้วครับคิลเลอร์มาแล้วนี่กระโดดไหมครับยังไม่กระโดดครับยังไม่ได้กระโดดครับแย่แล้วครับเอายังไงดีครับเนี่ยเอายังไงดีครับเนี่ยยากไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะแล้วครับด้านหน้ามีไม้แต่ว่าคิลเลอร์ยังไงยังเก็บไม้มาเก็บขวานมาแล้วเอาไงต่อคว้างไม้นิ่งต้องนิ่งครับผมไม้เดี๋ยวก็เสียวได้เอาไงช็อตนี้ซวยแล้วผมไม่ได้คว้างแล้วครับบัตรลัดมันมาด้วยละต้องลุ้นคะแนนซะแล้วฮะชี้วัดคะแนนนะครับทุกคนว่าคะแนนลินกับกระต่ายอันไหนจะมากกว่ากันเอาวะปาร์ตี้นรกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกที่นั่งลำบากว่ะตอนนี้ทุกคนปาร์ตี้นรกเดือดจัดเลยครับฮิตบ็อกซ์มันโกงอ่ะเนาะกระต่ายไปแล้วด้วยนะฮะในเกมนี้เกือบแล้วครับเฮ้ยผมว่าลินน่าจะเยอะกว่า 15,000 ป่ะโซโฮครับมันมีจังหวะแค่นิดเฮ้ยผมก็ชนะนะเราพลาดครับ 15,000 ผมว่ามันคว้างได้ก่อนบอกว่างได้ก่อนปุ๊บกลายเป็นนอน2ยังเกมเปลี่ยนเลยพลิกสถานการณ์มาได้นะจานเจไม่แน่ใจจานเจต้องเล่นเซอร์เท่านั้นคิลเลอร์ฝั่งนี้ 15,000 ครับปาร์ตี้ลุกน่าจะมากกว่านะน่าจะเยอะกว่านะเพราะแขวนเยอะแล้วก็ใช่แล้วก็ไล่ได้เยอะด้วยนะครับตอนนี้ผมคิดแต้มเยอะกว่าเดี๋ยวรอผมว่าชนะแหละสรุปแล้วแต่แบบเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นภาพนี้นึกออกไหมของอาจารย์เจผมจำไม่ได้ในทัวร์นี้นะในทัวร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อกันที่เกมสุดท้ายคุณผู้ชมครับ
25,000 เนาะโอเคเพราะว่าลินแต้มมันเยอะอยู่แล้วมันได้แต้มไล่ล่าแล้วก็แต้มแขวนอะบ่อยมากดิ้นหลุดทุกเองเนี่ยเพราะว่าฝั่งมันช่วยกันบ่อยมากอันนี้คือเฝ้าตายเลยแล้วก็ปลาทีเดียวล้มคือแต้มไล่ล่าจะน้อยมากพยายามแล้วครับแล้วก็แต้มแขวนก็จะน้อยคือคะแนนไม่น่าจะสู้ได้ที่เป็นมาร์ตี้นะที่ไปช่วยอลิสได้พอช่วยได้ปุ๊บก็ได้เวลายื้อครับยื้อเกมกลับมาครับแล้วก็พอที่จะซ่อมเครื่องสุดท้ายเสร็จพอดีนี่คือแบบเป็นวันที่เดือดมากเลยวะมากลับมาเจอกับทีมน้องเต้แล้วก็ทีมนิ่งมากเลยครับเกมนี้เหมือนจะชอบเจอกับขวานนะสังเกตมาอีกแล้วหลายเกมแล้วนะอลิสนี่คือจู๊ขวานได้ดีจริงๆครับเอาวะชมไอเจวะเอาละคู่สุดท้ายนะครับวันนี้วันนี้ไอเจเพิ่งตายมาเนี่ยล้มไม่พักเล่นคิลเลอร์ก่อนนะปกติเจมันจะล้มนะโดนแขวนอะไรก็ตามแต่คือมันจะรอดตลอดแต่วันนี้คือมันตายจริงนะครับตายจริงๆนะรอบนี้เมื่อกี้คือรอด1ซ่อม5เครื่องเหมือนกันต้องวัดคะแนนคิลเลอร์แต่ผมคิดว่าจานเจคิลเลอร์คะแนนมากกว่านะครับคะแนนมากกว่าแป๊บนึงขอทักฮิตบ็อกแม่งสุดๆไปเลยตึงจัดพี่เอกกูไปเลยคือเทรดแค่ทีเดียวล่วงปุ๊บโดนแขวนเฝ้าแตกเลยโซใช่จานเจชนะอยู่แล้วผมดูจากแต้มแล้วจากการคำนวณนู่นนี่นั่นแต้มไล่ล่าแต้มแขวนแต้มอะไรเงี้ยแฟนคลับปาร์ตี้ในโลกในแชทพีเอสยังถอยทำไมอ่ะไอ้นี่อ่ะลุ้นเลยครับเมื่อกี้นี้บางคนเนาะสนุกดีครับกลัวๆทีมที่เราเชียร์จะแพ้ไงต้องชมอลิสด้วยครับได้ยื้อจากอลิสมานานมากๆครับเกมมันเลยเปลี่ยนอย่าไปชมมันเมื่อกี้นี้อลิสเดี๋ยวมันก็ตัดคลิปไปกลางเกมนะครับตอนที่สเนปนอนถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ช่วงหลังครับที่ซ่อมเสร็จแล้วครับให้ได้มีเวลาเปิดประตูนะไปชมมันอีกนะมันตัดคลิปไปลงที่แล้วครับเมื่อกี้นี้ทีมปาร์ตี้นรกได้ใจเลยได้ใจเลยได้ใจเลยตัวเนี้ยผมบอกเลยจานเจคะแนน 25,000 โอเคทั้งนั้นก็เบื้องต้นไปก่อนนะครับสบายครับเป็นปาร์ตี้นรกที่เอาวะได้คะแนนเท่าใครโตแล้วได้นะครับเบื้องแต่ทุลักทุเลมากเลยผมว่าจานเจควรจะมาเล่นเนาะควรจะมาเล่นเซอร์เนาะมีทีมเพราะว่ามันได้ใช้หลายๆอย่างในตัวของเขาอะคิดนะฮะแล้วก็ทีมปาร์ตี้นรกนั่นเองครับที่มีคะแนน2คะแนนนะครับหลังจากแข่ง2วันขอบคุณ follow ครับยินดีต้อนรับครับผมแม่งมันชิบหายเลยวันที่2ก็จะเหลือคือวันแรกดูเรียบๆธรรมดาธรรมดาเนาะวันนี้แม่งยับเลยที่มีคะแนนทีมละ1คะแนนเท่ากันครับถ้าทีมไหนได้คะแนนชนะไปพี่เจชอบเล่นกระต่ายไปร่วมจ่าฝูงด้วยนะครับ2คะแนนนั่นเองหลังจบวันนี้โอเคเซอร์ทยอยเข้ามาแล้วฮะรอสักครู่นะครับถ้าจานเจไปเล่นเซอร์อ่ะมันจะได้ใช้ประโยชน์มากถึงขีดสุดตอนเกมมาปุ๊บวิ่งหาโทเทมไฟเห็นปะอลิฟินยังรู้เลยแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจันเจเป็นคนหาโทเทมไฟนู่นนี่นั่นเห็นปะแล้วเพิ่งจะมาทำลายโทเทมไฟตอนหลังเห็นปะถ้าเป็นจันเจตอนแรกอาจจะพังไปแล้วก็ได้1เลยเปิดกองอีกหาหลุมอีกคือแกแบบคุณสมบัติอ่ะทีมครับผู้ชมครับตัวนำโชคอ่ะตัวสมบัติอ่ะคุณสมบัติของเขาเป็นตัวนำโชคของทีมวันนี้กดเป็นเซอร์ไพรส์เป็นคิลเลอร์ไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะดราม่าเรื่องรอบก่อนหรือเปล่านะที่แบบว่าจานเจให้คนอื่นมาเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไปเล่นคิลเลอร์หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะแค่เดาเฉยๆแต่อาจจะไม่ใช่นะหมายถึงว่าวางไม้พลาดใช่ไหมฮะมันมีกลุ่มคนที่แบบว่าโจมตีอยู่ก็เลยแพ้ไปนะครับแพตตี้ส่วนลมคุณฟอลโล่ครับยินดีต้อนรับนะครับแพ้มาแต่วันนี้เก็บแต้มมาได้ครับโซไม่ผ่านไฟแล้ววันนี้ไม่ก้อนแล้ววันนี้แตกเลยเดียวกันนะตอนนี้สองทีมนี้ครับช่องแชทเรื่องเฝ้าอีกแล้วจริงๆมันไม่ได้มีกฎอยู่แล้วครับนี่อธิบายเพิ่มมาอีกแล้วน่าจะโดนมีครับอ๋อผมรู้แล้วที่ช่องแชทที่คุณณัฐพลบอกว่าถอยนี่คืออะไรคือเฝ้าเรื่องเฝ้าแน่นอนคนละเรื่องกันครับคนละแนวเลยนะจริงๆควรแยกแยะแหละเพราะมันเป็นการแข่งขันครับพอเป็นเกมแข่งเนี่ยมันไม่ใช่พับบิกอะโซนดีกว่าครับผู้ชมมันต้องเฝ้ามันต้องเอาชัวร์โซนเอาไว้ดีกว่าแต่เนี่ยก็มีข้อเสียเห็นไหมฮะถ้าโซนไว้สุดท้ายคะแนนก็จะน้อยกว่า
เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่หนักเงินไปครับผมมันมีอยู่รอบนึงเว้ยที่อาจจะรอบประมาณตีเลยรอบ64ทีมหรือ32ทีมผมจำไม่ได้แล้วทางเดียวที่ปาร์ตี้นรกเจอกระต่ายเหมือนกันแต่ว่ากระต่ายตัวนั้นน่ะไม่กล้าเฝ้าเว้ยช็อตที่เขาแขวนรู้จะแขวนใครวะแขวนมาตี้แขวนมาตี้แล้วพี่เอกจะไปช่วยแล้วโดนปลาขวานล้มอยู่ข้างล่างคือจังหวะนั้นน่ะถ้าคิลเลอร์เฝ้าพี่เอกอ่ะเอ้ยถ้าเกิดคิลเลอร์ยืนเฝ้ารอให้มาตี้ตายแล้วค่อยแบกพี่เอกอ่ะพูดน่ะหลายทัวร์นาเมนต์เกมจะเปลี่ยนเลยแต่ว่าเกมนั้นน่ะมาตี้ยังอยู่บนฮุกแล้วคิลเลอร์มาแบกพี่เอกจานเจอีกแล้วครับจังหวะดีวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นเนินไปช่วยมาตี้รอดอีกเขากลัวเป็นแบบว่าเป็นกระแสโดนโจมตีโดนด่าอะไรเงี้ยมั้งผมว่ากลัวดราม่าเอาง่ายๆแต่จริงๆผมดูตอนนั่งดูกับพวกพี่บอยอะนะคือผมว่าถ้าคิลเลอร์เฝ้าอะเกมตึงเลยนะปาร์ตี้นรกตึงมากอะผมบอกเลยเพราะถ้าเกิดมาตี้ตายแล้วแบกพี่เอกไปแขวนอีกคนนึงเท่ากับเสีย2เลยขาขาด2ข้างละเหลือแค่อลิสกับจานเจแค่นั้นเองเราดูแต่คือเขาไม่เฝ้าไงเขาคนน่าจะกลัวแหละผมว่านั้นน่ะไปย้อนดูได้นะผมไม่แน่ใจว่ารอบไหนแต่ผมจำได้ดีในรายการ #Indie Dead by Daylight Pro League ซีซั่นที่1ครับปิดวันนี้ด้วยคู่ล้มไม่พักเลยครับเจอกับแพตตี้ถ้าฟาวก็ได้แต้มน้อยคือล้มไม่พักรับคือทัวร์นี้มันไม่ได้นับคะแนนไงครับก่อนนะครับคือถ้านับคนรอดอ่ะเอาง่ายๆมานับคนรอดของแพตตี้แอนด์เดอะแก๊งนะครับระดับแรกนับคนรอดแล้วก็นับเครื่องแล้วถ้าเสมอกันทุกอย่างค่อยนับที่คะแนนตามทีมคือคะแนนจะอยู่หลังสุดเลยถ้าเป็นทัวร์เก่าๆมันจะนับคะแนนอย่างเดียวนะทัวร์นี้มีการเปลี่ยนนะผมก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันคือนับที่จำนวนคนรอดเลยคือถ้าเฝ้าตายหาตายโหงก็โอเคใช่ไหมเพราะว่าถือว่ารีทายคนออกไปรีทายคนออกไปได้ซึ่งต่อครับถ้าในมุมผมนี่วันนี้สนุกกว่าเมื่อวานนะได้ลุ้นแล้วก็ได้เสียงจากผมไปเยอะเลยทีเดียวสนุกกว่ามากเสียงผมด้วยวันไหนเนอร์จากผมเยอะแสดงว่าเกมนั้นมันสนุกจริงๆนะช่วยกันแก้ปัญหาแข่งกันนะฮะสำหรับเซอร์แล้วก็ทีมน้องทั้ง2ทีมเลยวะก็ใครเล่นคิลเลอร์ก่อนวะครับโอเคถูกต้องนะครับวันนี้ล้มไม่พักเลยครับเนี่ยทีมของน้องเต้เนี่ยฟอร์มดีมากเลยเฮ้ยขอบคุณฟอลโล่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับนี่ต้อนรับดำออกนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับหลังจากจบคู่นี้ไปแล้วนี่เดี๋ยวจะสุ่มผู้โชคดี1ท่านนะครับโหวันนี้เดือดจริงในไหนดีคนเลิฟอะถ้าในสตรีมมันก็ยากดีเลย3แล้ววันนี้ไม่หมุนด้วยเอาเป็นว่าโพสต์แล้วกันนะครับโพสต์โปรโมทล่าสุดครับในการแข่งขันวันนี้นะฮะตารางแข่งครับที่ผมปักหมุดผมเริ่มชอบช่องพี่แล้วจะติดตามเรื่อยๆขอบคุณมากครับคุณแจ็คเป็นคนความจำดีมากๆเลยขอบคุณมากครับชมให้กำลังใจทีมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไปคอมเมนต์เอาไว้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่ม1คนครับจากในคอมเมนต์นั้นนะฮะได้ผมว่าไอ้เฝ้าไม่เฝ้ามันอยู่ที่สถานการณ์นะจุดนั้นมากกว่านะสมควรเฝ้าหรือเปล่าถ้าเฝ้าแล้วคิลเลอร์เล่นได้เปรียบก็ควรเฝ้าผมขอเป็นแบบนี้แล้วกันครับใครที่ยังไม่ได้ไปคอมเมนต์อะไรครับก็ไปคอมเมนต์อะไรวะวินวอล์กเล่นเป็นแทรปเปอร์ครับเอาแทร็ปวะชิบหายแล้วก่อนครับโอ้ตัวเลดเกมวะเห็นแอดออนของแทร็ปแล้วนะครับดิสแทร็ปแอดออนของแทร็ปแล้วล็อตเอาเยียบแพตตี้โดนแทร็ปไปครับโอ้หันแทร็ปไปครับช่วยได้มาแล้วโดน2คนวอทเฮ้ยยังไงครับเนี่ยโอ้จะแก้โทเทมครับมุมนี้ครับแต่ว่าแก้ไม่ได้ครับวินเดอร์ไลท์ก็เรียบร้อยครับโอ้โดน2คนครับโดนแทรปเปอร์ครับโคตรมาวันนี้ลงไปเบสเมนต์เลยอ่าเป็นอีกคู่นึงที่ดูมันมากนะลงไม่พักแล้วครับยังซ่อมไม่เสร็จเลยแต่วันนี้ทีมแพตตี้นี่ดวงไม่มีแล้วอ่ะเมื่อสักครู่นี้ครับดูได้จากการแข่งรอบแรกนะครับเหยียบเป็ดคือเพิ่งวางแถบไปไม่กี่อันน่ะคือเหยียบด้านนี้ช่วยกันซ่อมอยู่แล้วยังใช้เป็นแอดโอ้โหแล้วเดินมาถูกทางเติมเลยครับแพตตี้กลายเป็นเจ็บฟรีซะงั้นครับไปโดนแทรปก่อนหน้านี้ครับตรงนี้ฉีกออกมาแล้วนะครับจะช่วยฮิวก่อนไหมครับยังครับกลับไปซ่อมเครื่องเก่าก่อนโอรูต้องวางแล้วครับต้องวางปิดตายครับจะวางปิดตายก็ได้จะวางปิด2ทางก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเล็กเนี่ยมี2ทางให้เข้านะโอ้โหแค่โซนตรงนี้แม่งอ๋อมีหน้าต่างอีกทางนึงอ่ะผมเห็นออร่าแท็บแล้วแบบซ่อมเสร็จไป1เครื่องครับตรงนี้ฉีกออกมาก่อนคือถ้าเซอร์วิ่งมาแล้วมึงไม่มีทางรอดเลยเลยดูดิครับกลายเป็นรั้วตรงนี้มี2คนรั้วตรงนี้มี2คนครับผมเดินวนแล้วเจอแล้วครับเป็นทางด้านของเดอะไวท์ครับเดอะไวท์ครับวางไม้ครับวิ่งถูกแล้วเลิกกันไปก่อนครับไอ้คาร์บอยวางไม้ตามมันทันทีครับเย้คาร์บอยไม้ครับกลับกลับไปที่บ้านเล็กก่อนแล้วกันครับกลับไปที่บ้านเล็กก่อนแล้วกันครับผมตรงนี้ซ่อมต่อนั่นดีครับคาร์บอยด้านนี้ซ่อมมา2คนครับกับมินิเร่ครับแพตตี้
กลับมาเช็คก่อนครับแย่แล้วครับคิลเลอร์จะโซนบ้านเล็กไม่ได้ครับตัวเองจะเสียเวลาครับทำให้เซอร์ของแพตตี้ซ่อมเครื่องได้สบายเกินไปครับนี่ฮะแต่น่าจะโซนแล้วครับคือข้อเสียแทปเปอร์มันจะเป็นแบบนี้แหละมันช่วงต้นเกมมันยากครับแต่เลทเกมแล้วเมื่อไหร่แล้วคุณเอ้ยมันต้องเอากักเครื่องมาเว้ยนี่เซอร์จะสู้กับคิลเลอร์ทรัพยากผมว่าต้องจัดเพราะว่าทรัพมันแฮกลูนมาแล้วก็เดียวเท่านั้นครับแล้วก็กักเครื่องต้นเกมจะได้มีเวลาวางแทปเฝ้าเครื่องนี้เอาไว้ครับไม่ซ่อมครับเครื่องนี้ติดไม่ได้นะฮะเครื่องที่เดไวท์กำลังจะซ่อมเมื่อกี้ครับติดไม่ได้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดไวท์ก็ต้องซ่อมนี่นี่คือโซนคนที่โดนแขวนอยู่ด้านล่างด้วยแล้วก็โซนโทเทมไฟด้วยแล้วก็โซนเครื่องปั่นไฟระแวกนี้ด้วยคือคุ้มจัดเครื่องเลยนะครับ4เครื่องอ่ะเป็นนานอาณาเขตแทปเปอร์แล้วครับดีจัดยังไงดีครับเซอร์เล่นยากแล้วนะให้เสียไปเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับวินเทอร์ไลฟ์เองตอนนี้กำลังจะตายแล้วฮะกำลังจะออกจากเกมแล้วนะเมื่อกี้คาวบอยเห็นแทรปนะครับเห็นแทรปครับรู้ว่าตรงนี้มีฮะแล้วนี่วิ่งกันมาแล้วครับไม่ได้แล้วครับช่วยไม่ได้แล้วครับผมเจอแทปผมยังกลัวเลยแล้วครับผมเสียแน่นอนแล้วโดนแทปไม่ได้เจ๊งเหรอเชี่ยเดอะไวท์ไม่แจ้งเมื่อกี้คาวบอยเห็นแล้วครับเราจะวางไม้วางไม่ได้ด้วยครับฮัลโหลแบบนี้นี่เสียเลยนะครับเนี่ยชิบหายคือตายปุ๊บได้คนใหม่ทันทีเลยอ่ะคือแบบแขวนตรงโซนนี่เป๊ะมากเว้ยดีหรือเปล่าครับแขวนไกลเลยครับแขวนไกลมากเลยโอ้โหโผล่ไปก็เคลียร์ไม่ได้ด้วยนะครับทุกอย่างเพอร์เฟคหมดก่อนหน้านี้เนี่ยวินเทอร์ไลฟ์โดนไปก่อนทีมแพตตี้หมดดวงเลยว่ะตอนเนี้ยไฟอยู่ใกล้คือใช้ดวงหมดไปรอบ64รอบ32แล้วไงต้องมีตาดำไงต่อถ้าเจอแท็บนี้แต่ทัวร์นาเมนต์นี้เขาไม่ได้ใส่นะครับมันโกงคือถ้าไม่มีตาดำมองคือชิบหายมาเช็คเครื่องเก่าอีกแล้วครับยิ่งถ้าเล่นโซโล่คนเดียวนะกดพับบิกอะซ่อมเครื่องเมื่อกี้นะหรือไม่ก็เป็นเครื่องที่คิลเลอร์ไม่ได้เช็คเอาไว้ครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเซอร์จะเล่นแค่ซ่อมแล้วไม่รอดนะเนี่ยตอนนี้เอ้ยแต่มีซ่อมไกลเอาแล้วว่าเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะเครื่องนี้มีคนซ่อมครับเอาแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ฮะต้องมาซ่อมเครื่องอื่นครับต้องมาซ่อมเครื่องอื่นครับผมกะว่าจะหลอกเขาสุดท้ายต้องวางไม้ครับแพตตี้อันนี้ก็ถือไม้ช้านะได้อยู่นะครับด้านหน้าแต่ไม่ได้กระโดดครับแต่ว่ามุมนี้มันมีเชี่ยเราต้องช่วยแล้วครับมุมนู้นต้องช่วยแล้วครับคาวบอยมาช่วยมิเรก่อนครับผมจังหวะช่วยได้ครับเอาไงต่อดีครับเนี่ยคิลเลอร์ไล่แล้วครับมาดูมุมสูงครับเห็นแล้วครับออกซ้ายโอ้ออกขวาเจอครับออกขวาเจอเป็นตัวเลยครับตรงนี้ฮะเจอเป็นตัวเลยครับคาร์บอยต้องไปช่วยต่อตรงนี้โดนอีกหนึ่งทรัพครับโอ้แล้วคาร์บอยวิ่งยาวครับวิ่งยาวครับวิ่งยาวๆวิ่งยาวเช็คทรัพนิดนึงครับคาร์บอยเหมือนจะระวังตัวที่สุดแล้วนะเป็นคนเดียวที่ระวังที่สุดแล้วคาร์บอยครับให้กับคนอื่นเหยียบคิลเลอร์ไปแล้วแน่นอนครับคิลเลอร์ไปแล้วแน่นอนคิลเลอร์มาแล้วครับตัดใจเสร็จเลยอ๋อโมลีไปโอเคไปครับสวยสวยตอนนี้เหลือ2ครับเหลือ2คนเท่านั้นครับโหรู้ครับสบายเลยโซนเครื่องอยู่ตรงนี้4เครื่องครับแถวนี้แล้วเห็นรอยแล้วด้วยซ้ำครับเห็นรอยด้วยซ้ำเรียบร้อยเรียบร้อยครับเหลืออีก1คนครับเหลือคาวบอยครับชี้ชี้ชี้ยังไงดีครับเนี่ยหลุมยังไม่โชว์ด้วยครับชิปน่าจะต้องยื้อยาวๆด้วยครับไม่ได้มีไอเทมนะนะถ้านานไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีนกมานะครับลุกเองป่ะแมทเทพกับแมทเทพเหรอวะชิบหายเอาคือผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเซตเปิร์กอะแพตตี้อะเฉลยเปิร์กเลยแล้วกันนะฮะในช่วงเลทเกมแล้วครับทีมเนี้ยคือใช้เซตเดิมตลอดเลยนะพอดีชิบหายแล้วโอ้เรียบร้อยครับเห็นแล้วฮะแต่สปรินครับฉีกมาก่อนแล้วกันกระโดดปั๊บคิลเลอร์ดักหน้าปากซอยอ้าวคิลเลอร์เสียเวลาไปนิดนึงแล้วก็โดดได้อีกรอบนึงครับกระโดดได้รอบนึงไม่รีรอวางหลอกไม่รีรอแล้วครับผมวางแทบไปเลยแล้วกันตรงนี้เพียงจะเช็คเพียงจะเช็คมีไหมนี่เดินผ่านโฉบเหมือนจะมีตรงนี้ต้องว่าเจอเรียบร้อยเล่นไม่ได้เลยว่ะเจอแทบมีครับแต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันครับผมรัดกลุ่มเกินจะเก็บ4เปิดให้ก่อนเลยครับทีมล้มไม่พักครับฟอร์มแม่งดีเกิน
ไม่ได้ทำดีแล้วแหละเต็มก็ถือว่าเต็มที่แล้วไปโดนในช่วงแรกนี่แหละใช่ใช่ไปโดนแทร็ปสองคือเหยียบแทร็ปสองไม่พอลงไปเบสเมนต์ซึ่งไอ้โทเดมไฟก็อยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะแล้วหลุดออกมาเขาเกียบอร่อย4% ก็หลุดได้ข้าวบอยเอาเรื่องว่ะ 4% ว่ะวันนี้นี่หลุดรัวๆเลยครับตรงนี้มันมีแทรปอ่ะดิวางก่อนแล้วกันแล้วทำไงอ่ะไปไม่ได้ครับโอ้โหเล่นไม่ได้จริงว่ะเป็นใครก็ตายครับอยู่ดีครับโอรูเองจะว่าเขาเล่นไม่เก่งก็ไม่ใช่นะคือมันเล่นยากมันเจอของแข็งอ่ะมันยากอ่ะปล่อยให้นอนไปก่อนคือมันวางรัดกุมเกินไปเวไหนก็มีเวไหนก็มีแท็บโอ้โหเรียบร้อยฮะแล้วต้นเกมก็พลาดกันเยอะด้วยมันวิ่งไม่ได้ระวังกันไงคือเวลาเจอแท็บเนี่ยถ้ากระจายเลยสามารถดักเซอร์ได้ครับผมเล่นไม่ดีเลยวันนี้เซ็งจัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราทำเต็มที่แล้วไงยังไม่แบบเลทเกมด้วยนะนี่เพิ่งซ่อมไปได้แค่2เครื่องเท่านั้นครับต้นเกมคือไปพลาดต้นเกมแท็บนี่แหละครับเกมเลยเสียทันทีครับผมทางเซอร์เท่ากับว่าวันนี้ทีมแพตตี้ไม่ได้แต้มเลยนี่แข่งไป2เกมนะใช่ปะวันนี้ดวงไม่เข้าข้างวันนี้โชคไม่เข้าข้างเลยนี่ก็รอเก็บสุดท้ายนะครับแล้วก็เผื่อในส่วนของเจอทั้งไคโตะแทงหลังด้วยครับเจอไคโตะก็ไม่แปลกหรอกแต่เจอทีมนี้ด้วยอ่ะวันนี้ฟอร์มแม่งมาจริงลมไม่พักหลุมมันยังไม่โชว์อ่ะตอนเนี้ยอย่างนี้ผมบอกเป็นอีกคู่ที่ดูมันมากเดี๋ยวสลิมตบคืนไหมจบเรื่องมั่นใจไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอันแน่มีมาใกล้ๆแทรปด้วยครับคิลเลอร์จะได้จับพลาดแต่คิลเลอร์ก็จับมาครับไม่ได้แล้วฮะคาวบอยครับไว้ชีวิตไหมโอ้ดูผมคาวบอยเออสู้อันนี้เป็นหน้ากากแร่ด้วยแถบกลางเองด้วยใช่ไหมจะได้ทุกคนแล้วแร่บ้าอะไรใช่ดิผมกลับมาแม่งมีทุกคนแล้วอ่ะขอบคุณบิดด้วยครับคุณอินดี้มิวสิกครับขอบคุณมากเลยครับ100บิดครับขอบคุณครับเฮ้ยหลุมอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงแล้วครับหลุมแสดงพอดีตอนที่เหลือ1คนครับเมื่อกี้นี้ก็ไปปิดหลุมแล้วครับโอ้โหรอบนี้ไม่มีแล้วฮะดวงมาด้วยนะหลุมเกิดใกล้ๆด้วยได้แต่ปิดหลุมอีกครับเพราะว่าเหลือคนสุดท้ายนั่นเองครับเกม4ครับคิลเลอร์สวยโอรูฮะจากทีมล้มไม่พักเลยครับวันนี้ฟอร์มมาโคตรฟอร์มเซียนเลยวันนี้เปิดหมดเซียนเลยทำไมพี่เจหน้าไม่เหมือนพี่แจ็คเลยไม่เหมือนครับไม่เหมือนเปิดมาได้สวยทีเดียวนะครับผมหล่อผมน่ารักกว่าเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว 18,000 นะจำแต้มไว้ด้วยเผื่อเสมอเผื่อสลิมเปิดบังไคไงฝั่งนี้เปิดหมดเซียนสลิมเปิดบังไคเรียบร้อยยังอยู่กันต้องเก็บ4เลยเหรอเนี่ยต้องเก็บ4แล้วเราเครื่องห้ามปั่นเกิน3จะไม่ใช่เป็นห้ามปั่นเกิน2ก็ตามนะครับขอบคุณที่ยังคอยเชียร์นะครับผมจริงๆผมก็แนะนำว่าเชียร์ทุกทีมจะสนุกครับใช่ผมเชียร์ทุกทีมเลยนะแม่งตกกันยับเลยมันที่ไหนใจให้ทีมใดทีมหนึ่งมากกว่าอะไรก็ไม่ว่ากันแต่เชียร์ทุกทีมแล้วคุณจะเปลี่ยนมุมมองในการเชียร์ทีมนั้นทีนะฮะเราจะดูแข่งสนุกขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นว่าจะไปลุ้นจังหวะสวยๆแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาจะแก้ไงได้ลุ้นตอนช่วงแข่งพอดีผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไม่ไหวแล้วว่ะปวดห้องน้ำมากเข้าเกมของแพตตี้ก่อนฝากกำลังใจไปถึงริมด้วยว่ะตบมาสลับนะฮะคิลเลอร์แจ้งมาแล้วนะครับอ๋อคนที่ถือไฟฉายคือผมใช่ไหมเมื่อกี้ไปเล่นไอ้นี่ไงคือเควสวางไม้ผมยังไม่เสร็จเลยอะไปเจอคิลเลอร์ที่มันวางยากๆนั้นเลยอะไม่เสร็จเลยรอสักครู่นะผ่านไป4คู่คะแนนตามนี้นะครับคุณผู้ชมมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคู่แรกครับรีบอนสามารถเอาชนะทีมไอโซเลชันได้นะครับคู่ที่2ครับก็เป็นทางด้านของทีมไคโตะนะครับไคโตะคิดเอาชนะแพตตี้แอนด์เดอะแก๊งไปได้ส่วนคู่ที่3ครับล้มไม่พักนะครับชนะ See You Tomorrow นะครับแล้วก็คู่ที่4นี่ตึงจัดเลยครับชนะด้วยคะแนนนะครับปาร์ตี้นรกชนะ Behind You ครับผมตอนนี้เหลือคู่สุดท้ายซึ่งผ่านไปแล้วนะครับในเกมแรกล้มไม่พักเนี่ยเก็บเซอร์ได้4เลยครับเป็นเกมที่ดีมากๆเลยครับของคิลเลอร์เมื่อกี้เก็บ4ไม่พอเซอร์เองซ่อมได้แค่2เครื่องเท่านั้นด้วยครับถือว่าซ่อมน้อยมากนะโอเคครับทยอยมาแล้วครับ
วันนี้เนี่ยชมไปแล้วครับสำหรับอนูบิสนะครับที่คอยยื้อครับอนูบิสจุ๊งโหดจัดวันนี้ก็คือทีมที่มารับดาเมจเทรดกันสนุกสนานเทรดกันได้ดีมากๆทีมหนึ่งครับแฟมิลี่จัดๆเลยนะอย่าลืมวันนี้ผมมีพลาดไปนะครับหลุดเปิร์กแล้วฮะก็ไปร่วมสนุกกิจกรรมได้นะครับโอ้นี่ไงมีดาบแปะให้พอดีนะครับร่วมสนุกกิจกรรมได้เลยครับผมรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่แบร์กิลจะมาเยือนพวกเราให้ไปคอมเมนต์เชียร์หรืออะไรก็ได้ครับแล้วผมจะสุ่มท่านหนึ่งนะครับจะได้รับเป็นเกม Dead by Daylight ถ้ามีเกมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวปรับเป็น DLC แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะเฮ้ยอะไรวะคือจะถามว่าใครหื่นกว่ากันเหรอหรือไงคือถามว่าผมหื่นไหมเหรอเบิร์กแมปไม่นะผมว่าผมธรรมดานะผมเก็บห้องน้ำโอเคบังใครไว้วะผมไม่เปิดบังใครไม่เจหรอกนะครับเลอะเทอะนั่นอีอาก็จะล่อจะเยอะอย่างเดียวเลยพรุ่งนี้มีแข่งแค่4คู่นะพรุ่งนี้ของดีมันต้องเก็บไว้ยั่วๆเข้าใจปะพรุ่งนี้แข่ง4คู่แข่งพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็จะพักยาวเลยนะไปอีกทีวันที่10กว่ามั้ง12 13 14หรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็จะได้ดูพรุ่งนี้อีกวันนึงแต่แค่4คู่พรุ่งนี้มีคู่อะไรบ้างเอ่ยสปอยตารางให้ก่อนละกันนะครับสปอยไว้หลายครั้งแล้วพรุ่งนี้มีคู่แรก Behind You เจอกับ Isolation นะครับคู่ที่2เป็น Patty เจอ Party นรกนะฮะคู่ที่3ลงไม่พักเจอ Reborn แล้วก็ปิดท้ายด้วย CU กับไคโตครับชิบหายแพตตี้ทีมแพตตี้เจอศึกหนักต่อเนื่องเลยว่ะเชี่ยปิดด้วยเกมที่2ครับคู่สุดท้ายคืนนี้ในรายการ #Indie Dead by Daylight Pro League ซีซั่นที่1ครับมาเกมนี้เป็นล้มไม่พักนะครับมาเล่นเป็นเซอร์แล้วครับเจอกับคิลเลอร์ของแพตตี้ครับจะเก็บได้4ไหมก็มีโอกาสนะฮะเซอร์เองก็ยังประมาทไม่ได้ครับทีมล้มไม่พักรอบหนึ่งก็ชนะแล้วเซอร์ลงไปบอกว่ามาดูมาเชียร์ทุกทีมเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมว่าจะน่ารักอย่างนี้ต่อไปเช็คเบิร์กเซอร์หน่อยสิโอเคถูกต้องครับแม่งแรงหนึ่งหมดเลยวะมาเป็นเฟรดดี้ครับตามที่แจ้งเอาไว้ครับคุณผู้ชมด่านถูกแล้วใช่ไหมโอเคครับด่านถูกแล้วนะฮะโรงฆ่าสัตว์ครับวันนี้นี่ด่านนี้ยาวๆจริงๆครับเปิดกล่องก่อนครับผมยังไม่ได้มีใครออกจากฝันเลยนะฮะ3เปิร์กสิอย่างเงี้ยมากูรี่กูรี่ได้กล่องเอาไอรอนจะลงมาใช่ครับยื้อเซตยื้อเอาง่ายต้องมีธนาวางบ่วงสโลตามเครื่องได้เลยเพราะว่าเซอร์ต้นเกมโดนแอดออนของคิลเลอร์ครับเข้าฝันอยู่แล้วนะครับแอดออนสีแดงนั่นเองเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วฮะซ้ายมือแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับผมวิ่งแล้วครับมาเจอกับใครครับมาเจอกับใครเหมือนจะเจอกับเมคฮะยังวิ่งวนอยู่ครับยังวิ่งวนอยู่ไปดูมุมเมคไหมออกมาโอ้มุมอนูบิสโดนวางไม้ฟรีครับโดนตีไปก่อนซะอย่างนั้นครับขอบคุณป๊อปปี้โก้ด้วยนะครับคุณมากเลยครับ100บิตครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวช่วงปิดสตรีมจะมาขอบคุณอีกครั้งนึงครับโอ้ไม่ได้เอาตีฟรีไปรอบนึงครับตีฟรีไปรอบนึงยังเดินวนอยู่นะฮะยังเดินวนอยู่ครับมาเจอกับอนูบิสคนเดิมครับตรงนี้ว่าไงครับพยายามจะอู้กดตายยากแล้วครับกดตายยากแล้วกระโดดมาได้คิลเลอร์พังไม้เลยแล้วกันครับกับแม่เทพจะวนได้ยาวๆนะฮะกระโดดหน้าต่างไปครับหลอกครับแต่คิลเลอร์เดินตามครับคิลเลอร์เดินตามอยู่ครับผมคิลเลอร์เดินตามหลังมาแล้วฮะเดินตามหลังมาแล้วครับตรงนี้วางเลยแล้วกันเนี่ยเพื่อความชัวร์ครับผมวางไม้ไปก่อนครับที่เหลือยังไม่ได้ออกจากฝันเลยนะตอนนี้ครับเอาไงครับบนไม้นี้ไปขอบคุณมิเนเร่ด้วยตรงนี้ไงต่อมีไม้เดียวครับวางดับสโลว์ไปแล้วครับวางดักไว้ครับด้านหลังมีคนหนึ่งครับจะมาล่อซีครับผมไล่คนด้านหลังแทนแล้วกันเจอกูรี่ครับตีกูรี่เอาไม่โดนเฉยครับไม่โดนสังหารครับตรงนี้วิ่งฉีกประกอบมีไม้ลงเล่นครับกูรี่แล้ววางสตันสวยงามครับวางสตันสวยงามแล้วเล่นชุดนี้ด้วยเหรอชุดเล้าชุดเล้าหรือเลยบอกเลยตัวมองไม่เห็นทางไม้ก่อนครับขอบคุณรอบิดด้วยนะฮะมีเนเร่เมื่อกี้นี้
เห็นแล้วนะด้านหลัง1ท่านครับไปแล้ว1เครื่องแล้วตอนนี้มีไม้1ให้เล่นเนื้อมูนวอล์กกลับมามูนวอล์กอีกรอบนึงครับมูนวอล์กมาอีกรอบนึงแล้ว3สเต็ปเลยนะฮะแต่ว่าเซิงก็ยังหนีได้อยู่ดีครับคุณผู้ชมซ่อมอยู่ครับทูริจินอลวันนี้มาฮิลให้แต่ว่าฮิลไม่ได้ครับยังไม่เสร็จคิลเลอร์เดินตามหลังมาแล้วครับคิลเลอร์เดินตามหลังมาแล้วครับเล่นแผนจู้กัน2คนเหรอครับจู้กัน2คนแบบนี้นี่ที่เหลือ2คนก็ซ่อมเพลินเลยครับแพนโดร่าออกจากฝันมาแล้วนะฮะโอ้ปั่นไฟยับยับฝันมาแล้วครับตรงนี้ยังไงครับพยายามจะดักให้ครับแต่ว่าคิลเลอร์ไม่สนใจครับคิลเลอร์ไล่ไปที่คนเดียวเลยครับเอากลายเป็นทูริจินอลครับมาโดนตีเองเมื่อกี้มารับดาเมจให้ยังคงเล่นสเต็ปเทรดดาเมจให้รัวๆเลยครับทีมล้มไม่พักวางไม้ไปก่อนแล้วกันครับดักมาได้ครับยังวนอยู่ฮะกลับไปเล่นบ้านวางหลุมเลือดอีกแล้วครับโอ้โหเอาอีกแล้วเทรดไม่พักเลยแพนโดร่าครับมาโดนตีก่อนครับตรงนี้ออกจากฝันครับออริจินอลโคตรปั่นนะอานูบิสครับล้มไม่พักยังปั่นสายตาคิลเลอร์ได้ไหมอ่ะโอ้โหออกจากฝันด้วยอ่ะแม่งเล่นยากนี่ออกจากฝันแล้วฉีกได้แล้วนะครับแย่แย่มาเจอกับแพนโดร่าแล้วกันครับคิลเลอร์คิลเลอร์ของแพตตี้แอนเดอร์แกงครับตรงนี้ก็โหลดตามมาแล้วครับไม้โอ้โหด้านหน้าไม่มีครับตรงนี้มีหน้าต่างแต่ว่าหน้าด้านหน้านี้น่าจะมีครับเมสเทสครับกระโดดแล้วครับไม้อยู่ตรงข้ามหน้าต่างนั่นนี่แหละเอาไม้ด้วยรอไหมฮะรอครับรอวางวางครับมีการมองเย็ดเคมองท้องฟ้าก็มาเอาดีได้ยาวยาวบังใครเลยแล้วไหลต่อไปฮะสลิมต้องบังใครแล้วเข้าโรงงานครับจะเข้าโรงงานครับหน้าต่างทันไหมไม่ทันครับขอไม้ด้านหน้าแล้วกันครับได้อยู่ครับไม้ด้านหน้าได้อยู่ครับตรงนี้ยังไงฮะมุนวอลกลับมามันเห็นมันเห็นมันเห็นแล้ววางวางแล้ววางแล้วกระโดดไม่ได้ครับผมโอ้ไม่แน่ใจว่าพลาดอะไรเหมือนกันนะฮะกระโดดไม่ได้ก็มันจะครู่นี้ได้คนแรกเพิ่งได้คนแรกคือมันปั่นไฟไวมันออกฝันด้วยไงประเด็นน่ะมันมีคนออกฝันด้วยกลายเป็นแพนโดร่าครับที่รับดาเมจให้มาโดนไปก่อนครับถังเครื่องไปครับคิลเลอร์นี่ก็มาฮิลให้ก่อนครับทูริจินอลนี่คือออกจากฝันมาแล้วนะฮะซ่อมเสร็จปุ๊บฮิลต่อเลยครับจะปลุกอันดูบิสไหมอันดูบิสก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะเหมือนมันเจอกูรี่นะเมื่อกี้นี้แล้วก็กลับไปแล้วครับเล่นลินนี่ต้องลองไฟก่อนครับเช็คเครื่องนี้หน่อยไหมวางแทร็ปไหมฮะยังมีอีก3อันนะฮะตอนนี้เช็คเครื่องใกล้ๆครับได้ยินเสียโอเคเห็นรอยแล้วครับเห็นรอยด้านนู้นแล้วฮะวาร์ปคู่มาฝั่งตรงข้ามครับวาร์ปคู่มาฝั่งตรงข้ามพยายามจะเช็คแล้วเจอกูรี่แล้วครับเจอกูรี่กระโดดมาครับจะมีใครช่วยแพนโดร่าไหมอาจจะรอสเตจ2ไปเลยครับตรงนี้น่าจะวางสักหลุมเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่กองฟางเมื่อกี้ยังไงก็โดนโมริอยู่ดีครับโดนอยู่ดีฮะต้องคิดเรื่องโซนเครื่องต่อด้วยครับกูรี่กระโดดหน้าต่างบานเดิมได้ครับตรงนี้ทางเครื่องไปก่อนครับทางเครื่องไปก่อนครับผมวางสโลเอาไว้ครับไม่ให้กระโดดหน้าต่างเดิมแล้วก็มีคนช่วยแล้วครับแต่จะยังไงครับอู้เทรดครับเทรดครับทูริจินอลครับผมเอาเรื่องทำให้แพนโดร่าครับวิ่งฉีกไปได้ก่อนแล้วก็โดนแขวนไปซะเองครับทูริจินอลตอนนี้เหลือ3เครื่องมันมีหลุดทุกเองด้วยแหละประเด็นน่ะรอดแค่คนใหญ่คนที่ใช้ฟอร์บีเพิลอ่ะชนะแล้วครับจะมีหลุดทุกเองทีนี้แพนโดร่าครับมาช่วยซ่อมยุ่งนะผมบอกเลยสลิมยุ่งแล้วตอนนี้กำลังจะเสร็จแล้วฮะกูรี่เนี่ยคือมันออกฝันแล้วมันปั่นชิวๆเลยแล้วเหมือนถ้าอยู่ในฝันนานๆความร้ายกาจมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราออกฝันได้ก็คือด้วยนะครับนี่ฮะเห็นออร่านะครับคุณผู้ชมครับเห็นออร่าครับเปิดกล่องว่ะมุมนี้ยังไงฮะผมว่าคุณแจจะมาว่ะไม่เห็นใครเลยครับหลอกว้าตอนนี้คือปั่นไฟไปชนะแล้วนะมีคนซ่อมหลอกว้าครับนี่ฮะทีมลมไม่พังนี่ปั่นไฟครบแล้วนะเกิดเอ้าเฮ้ยมาจริงเหรอโอ้โหจริงแล้วพานโดร่าเมื่อกี้ไม่ได้แจ้งเหรอฮะเนี่ยคืออันดูบิสเนี่ยก็เดินไปหาซะงั้นนะเมื่อกี้เอ้าหัวทิ่มเฟดดี้เลยมาได้เป็นกุญแจด้วยครับนั่นไงผมบอกแล้วสูงมากๆนะตอนนี้ครับผมบอกแล้วกุญแจชมพูครับมาครับกูรี่โดนไล่แล้วคิลเลอร์คือดูทรงรู้เลยว่าวันนี้ดวงแม่งดีจะยอมโดนแท็บไปก่อนนะยอมโดนแท็บไปก่อนครับโดนสโลครับผมโดนสโลเอายังไงต่อครับคิลเลอร์มาเฝ้าไว้เลยแล้วกันนะฮะเฝ้าไว้เลยแล้วกันละอ้าวสเตจ2ไปแล้วครับแบบนี้คิลเลอร์ไม่ต้องใช้โมริก็ได้วางสโลกันมาปั๊บตรงนี้มีวางไม้ครับเออสวยเล็บยาวว่ะวางไม่ทันครับเอาละฮะเล็บพี่กะยาวว่ะแต่ซ่อมได้1เครื่องครับแพนโดร่าตรงนี้เอาไงต่อครับช่วยไหมครับต้องช่วยแล้วครับกูรี่ครับต้องช่วยแล้วครับคิลเลอร์แขวนแบบนี้ต้องช่วยครับผมได้จังหวะดีแล้วช่วยทูริจินอลได้ครับจริงๆน่าจะกลับมาเฝ้าให้ตายนะให้ได้ก่อนครับไล่ซ้ำคนเดิมครับคือล้มปุ๊บต้องกลับเลยอะไล่ซ้ำไม่ได้ครับเจอแพนโดร่าแต่แพนโดร่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
พนดูราก็ตายเลยนี่นะตายเลยเหมือนกันนะใครก็ได้ตายหมดเอาไงครับวิ่งออกทางขวามือก็คือโดนสลิปนวดไปแล้วกันครับผมด้านหน้ายังมีรถเครนโดนสลิปนวดไปพอสมควรแล้วรถเครนก่อนครับกาจะเล่นรถเครนก่อนก็โดดได้ครับตรงนี้คิลเลอร์หน้าปากซอแต่ลิมลงมาแล้วครับมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นไม่รอดครับผมโดนจนได้มีคนช่วยอนุบิสแล้วด้านหลังนะครับช่วยแล้วตรงนี้ฮิวให้ก่อนแล้วกันครับปลูกฝันก่อนครับปลูกฝันก่อนครับค่อยฮิวนี่โดนโมลี่เหรออย่างนี้บอกกับเทนูราก็โดนครับเมื่อกี้มารับดาเมจให้ฮะช่วยทูริจินอลครับแต่ตัวเองก็ดันตายซะเองครับชิวๆไม่ต้องรีบรีอันนี้นี่เลือดกันก่อนของดีจริงๆครับของดีนะฮะเรามีตอนนี้หลุมมาแล้วมันแล้วครับฮิวทันไหมครับฮิวทันปุ๊บโดนดีครับฮิวได้พอดีครับตีอนุบิสไปก่อนแล้วกันครับย้ำคนเดิมครับเอ้าชิบหายแล้วคูณดวงดีเลยอ่ะกุญแจครับมีกุญแจครับรอลงครับคือดวงดีมากอ่ะครับผมรอหลุมจะรับดาเมจวิ่งผ่านหลุมเลยอ่ะเอาไงเอาไม่ได้วางไม้ไม่ได้วางไม่ได้คิลเลอร์มันจะไหลไปไกลครับคิลเลอร์ไหลไปหาใครครับหาคนนี้ครับหาคนนี้ครับผมเรียบร้อยนะรอเปิดประตูเฮ้ยได้ไหมอ่ะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยรอเปิดประตูได้ดิรอเปิดประตูรอเปิดประตูยังเปิดมาลงหลุมลงคิลเลอร์ปิดแล้วแล้วโอ้โหลงไปหนึ่งว่ะคนนึงอ่ะตอนนี้โอ้โหประตูลั่นเลยยังกว่านี้เพิ่มครับแต่มันลงไม่ได้จริงๆเชี่ยไว้อยู่ไอ้ลิมไว้อยู่ไว้ด้วยครับผมไม่มีจังหวะเปิดประตูแล้วครับแต่ก็รอดไปแล้ว1ท่านชนะแน่นอนรอด1คือชนะทีมนี้ดีนะที่คิลเลอร์เก็บ4ครับไม่งั้นนี่เอาเรื่องอาจจะได้ลุ้นเหมือนกันนะกดตายยากยื้อสุดท้ายวางไม้ผิดด้านครับโดนอยู่ดีครับจะไปแขวนคนเดิมก่อนครับโอ้โหคือมันต้องเป็นคนอื่นน่ะที่มารับดาเมจตอนแรกครับแล้วลงหลุมได้ครับเมื่อกี้คือกลายเป็นไปรอคนที่ถือกุญแจครับมาตอนหลังครับมันก็เลยเสียเวลานะฮะจริงๆรอด2ก็ได้นะแล้วก็ปล่อยเดวายที่โดนไล่คนสุดท้ายก็ทำได้ครับแต่แฟมิลี่ครับจะเอารอด3ไงมันค้ำคอนะฮะยังไงก็ต้องรอดมากกว่านั้นครับไปแล้วครับผมเฉลยเปิร์กแล้วกันนะเต้จริงๆมันมีเปิร์กเต้ตายอีกแล้วอนุบิสนะครับเนี่ยเต้น้องพี่คิลเลอร์ปิดหลุมแล้วครับเอาไงดีอนุบิสเอ้าลุกเองมาแล้วครับเนี่ยมันควรมีผมบอกแล้วเปิร์กเนี่ยลุงบีมวะเดาใจครับต้นทายาทเดาใจถูกไหมแม่งควรมีเว้ยเปิร์กเนี่ยใจถูกไหมแข่งระดับโปรลีกแล้วอะหลุมโดนปิดไปแล้วนะเอามาคุ้มคิลเลอร์เดินตามหลังอนุบิสอยู่นะฮะตอนนี้ครับนี่ฮะเดินตามหลังมาครับเดินตามหลังกันมาครับแล้วนี่จะวิ่งไปเปิดแล้วครับไม่ได้ครับคิลเลอร์มาแล้วครับมันมาทางนี้พอดีเลยคิลเลอร์มาแล้วครับไม่รอดอยู่ดีครับไม่รอดอยู่ดีคุณผู้ชมครับจะแอบตู้ครับไม่ได้แล้วครับคิลเลอร์เจอครับกระโดดมาครับคิลเลอร์ยังไงครับวางแทรปไปแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวางอีก1แทรปครับวางอีก1แทรปครับผมรอดยากแล้วครับอนูบิสครับกดตายยากกระโดดมาครับผมตายยากกระโดดมาแล้วไงผมโดนเพื่อนโดนหลุมหนีว่ะพี่ว่าไงชนะเราเต้เว้ยวันนี้ฟอร์มทีมเต้ดีมากเลยว่ะสุดยอดวันนี้ดูโคตรมันเลยทีมเต้เก็บไปสุดยอด3นะครับผมล้มไม่พักเมื่อกี้เก็บ4ครับเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นไปก่อนนะครับชนะรัวๆว่าจะเป็นทีมล้มไม่พักนี่แหละฮะที่เก็บเกมนี้ได้ครับโอ้ได้ลุ้นเหมือนกันนะมาแรงว่ะยังคงสายเดิมนะครับเทรดแบบเต็มที่นะฮะในเกมนี้ขอบคุณพี่รัญญาด้วยเทรดกันมันเกินเชียร์คนพากย์ขอบคุณเป็นทีมเดียวที่เทรดกันมันมากสุดยอดวันนี้เล่นดีมากโอเคจบไปแล้ววันนี้ทีมเต้นเล่นดีจัดวันนี้จบวันนี้มันชิบหายวันนี้คือวันเดย์2นี่คือแบบเดือดชิบหายเดือดทะลุจุด0เลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมสนุกกิจกรรมในแฟนเพจ Dose Channel นะฮะก็ไปร่วมสนุกได้ครับคอมเมนต์เชียร์ก็ได้โปรลีกเข้ามาผมไม่เจอคิลเลอร์ตัวอื่นเลยเจอแต่เฟดดี้จริงอ่ะก็คือเองแข่งไป3รอบแล้วใช่ไหมคือเจอเฟดดี้3รอบเลยเหรอสุดว่ะคือสุดว่ะเจอกันจนเบื่อกันไปเลยนะแต่วันนี้ทีมแพตตี้นี่ไม่ได้แต้มเลยว่ะวันนี้นะไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่พรุ่งนี้4คู่นะครับพรุ่งนี้4คู่เนี่ยดูตารางเลยวันนี้เนี่ยก็วันนี้ก็ได้เห็นช็อตที่
วันนี้พูดถึงได้เห็นช็อตที่ปาร์ตี้นรกนี่เกือบเย่แล้วนะตึงอ่ะคือต้องวัดที่แต้มคิลเลอร์คิดดูเสมออ่ะเซอร์รอดเสมอแล้วก็ปั่นไฟเสมอกันนะเชี่ยคือแบบเป็นภาพที่แบบเออเนี่ยกูอยากเห็นมานานแล้วเชื่อตึงแบบได้ลุ้นอ่ะลุ้นจัดลุ้นทุกคู่วันนี้แบบเดือดจริงหนุกมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้มาอีกรอบนึงนะแล้วก็จะพักยาวไป14ถึง16อีกทีนึง